ที่เราจะต้องดับนะความทุกข์ทางใจนั้นเป็นของคนที่เรารู้ได้ยากคนเรารู้ได้ยากมากคือคนเราเนี่ยรู้ว่าความทุกข์นั่นคือทุกข์ทางใจนะรู้ได้ยากจริงๆเพราะว่าการรู้นั้นเป็นของละเอียดอ่อนนะเราสังเกตว่าคนโดยมากแล้วเนี่ยจะไม่แสวงหาทางดับทุกข์ทางใจเพราะว่าทุกข์นั้นกำหนดรู้ได้ยากคือเขามีทุกข์นะแต่เขาไม่รู้ว่าเขาทุกข์นะไม่ใช่ว่าไม่มีทุกข์บางคนก็บอกว่า ไม่เห็นจะทุกข์อะไรก็มีความสุขอยู่มันทำให้เราเห็นได้ว่าความสุขที่เขาว่ากันนั้นสุขที่เจือด้วยทุกข์นั่นเองเป็นความยากลำบากที่เราจะต้องหาความสุขหาความสุขที่เจือด้วยทุกข์นั้นเราจะตีความหมายว่าเป็นทุกข์นั้นมันหายากมันเข้าใจยากหาคนรู้ได้ยากนะคือพระองค์ก็ทรงตรัสว่าถ้าโลกนี้เนี่ยมีแต่สุขอย่างเดียวการแสวงหาทางพ้นทุกข์ก็ไม่จำเป็นนะเพราะโลกนี้สุขอย่างเดียวอยู่แล้วไม่มีทุกข์เนี่ยการแสวงหาทางดับทุกข์ก็ไม่จำเป็นแต่ถ้าโลกนี้ทุกข์อย่างเดียวไม่มีสุขเลยสัตว์ทั้งหลายก็คงจะเบื่อหน่ายไม่อยากอยู่โลกกันทุกคนคงจะเข้าหาวัดหมดเลยเพราะว่าอยู่ไม่ได้แล้วโลกนี้มันทุกข์ โลกนี้มันทุกข์อยู่ไปแล้วนี่ความทุกข์เหลือเกินคนทั้งหลายก็จะเบื่อหน่ายโลกแล้วก็จะหนีจากโลกหมดไม่มีใครอยากอยู่ในโลกนี้เพราะว่ามันทุกข์อันนี้ไม่เราจะเห็นว่าคนนิดเดียวเองที่แสวงหาทางดับทุกข์นอกนั้นไม่แสวงหาเลยแสดงว่าโลกนี้ไม่ได้ทุกข์อย่างเดียวนะพุทธองค์ก็ทรงตรัสว่าโลกนี้ไม่ได้สุขดังเดียวแล้วก็ไม่ทุกข์อย่างเดียวโลกนี้มีสุขอยู่แต่สุขนั้นตามมาด้วยทุกข์นะเขาเรียกว่าสุขที่ตามมาด้วยทุกข์นั้นมากกว่าไม่ใช่ว่าไม่มีความสุขเสียเลยนะสุขนั้นมีอยู่ไม่ใช่ไม่มีสุขอยู่เมื่อสัตว์ทั้งหลายเมื่อมีสุขอยู่สัตว์ทั้งหลายย่อมยินดีในสุขนั้นแต่ทุกข์ที่ตามมาเล่าซึ่งมากกว่าความสุขที่ได้รับนั่นเองเราจะเห็นว่าทุกข์ที่ตามมานั้นมากกว่าสุขที่ได้รับนั้นจึงสมควรว่าสุขนั้นที่เราเห็นน้อยนิดนั้นแต่ความทุกข์มากกว่าจึงเห็นว่าสุขและก็ดีทุกข์ก็ดีนั้นสิ้นอันนี้แหละเขาเรียกว่าบุคคลใดเห็นความทุกข์เป็นความทุกข์เห็นความสุขเป็นความสุขคนนั้นยังไม่สามารถจะพ้นทุกข์แต่บุคคลใดเห็นความทุกข์เป็นความทุกข์เห็นความสุขเป็นความเหมือนเขาเรียกว่าเป็นความทุกข์เหมือนหัวลูกศรเหมือนลูกศรที่เสียบอกเขาเรียกว่าเห็นความทุกข์เป็นความทุกข์เห็นความสุขเป็นลูกศรคนนั้นจะเป็นผู้เบื่อหน่ายในโลกนี้และแสวงหาทางออกแสดงว่าบุคคลที่มีปัญญามีสติมีบารมีเนี่ยท่านเห็นว่าสุขทุกข์ทั้งหมดนั้นเป็นทุกข์ทั้งสิ้นนะทำไมตีความเป็นทุกข์ทั้งสิ้นเพราะว่าสุขน้อยแต่ทุกข์มากนะทุกข์ตามมานั้นมากจึงเห็นว่าการแสวงหาทางออกจากทุกข์จึงมีขึ้นเท่ากับว่าเราท่านทั้งหลายที่มานั่งตรงนี้ก็คือว่าเป็นคนส่วนน้อยแค่หยิบมือเดียวนะมาเห็นก็ดีทุกของว่างเปล่าจึงเห็นควรว่าเราจะต้องพ้นจากโลกอันนี้แหละจึงว่าเห็นทุกข์โดยความเป็นทุกข์เห็นสุขโดยความเป็นลูกศรที่เสียดแทงอยู่จึงเห็นว่าสมควรที่จะออกจากโลกคนเหล่านี้เป็นผู้มีสติปัญญานะมากกว่าคนอื่นๆ
แล้วถึงได้บอกว่าคนเหล่านี้เป็นผู้มองทุกข์ในโลกออกแต่คนอื่นเนี่ยเขามองไม่ออกกันนะว่าโลกนี้จะเป็นความทุกข์เขาจึงสนุกสนานไปตามโลกมีอะไรจะสนุกเขาก็สนุกไปตามนั้นคนโดยมากก็จะเป็นอย่างนั้นเราจึงเห็นว่าคนมากมายไหลไปตามกระแสโลกพอใจในความเป็นโลกแต่คนนิดเดียวนะเห็นว่าโลกนี้ไม่ควรที่จะไหลไปไม่ควรที่จะตามไปเพราะมันเป็นทุกข์เราหนึ่งในนั้นเนี่ยถือว่าเป็นผู้มีความนะเขาเรียกว่ามีสติมีปัญญามีบารมีเห็นว่าทั้งหมดทั้งสิ้นนั้นเป็นทุกข์ทั้งสิ้นนะจึงเห็นว่าสมควรที่จะเบื่อหน่ายคลายความยินดีอันนี้แหละจึงว่าเราทุกคนท่านทั้งหลายจึงว่าเรามาแสวงหาทางดับทุกข์กันก็เพราะว่าโลกนี้มันทุกข์เพียงพอทำให้เราจะต้องแสวงหาทางออกนะทีนี้ทุกคนเราเนี่ยทุกข์อย่างไรเป็นอย่างไรความทุกข์นั้นเป็นสภาพที่ว่าทนได้ยากหรือว่าเป็นภาวะบีบคั้นเป็นภาวะเสียดแทงเป็นภาวะที่ยังความไม่สงบให้แก่ใจเขาเรียกว่าเป็นความรุ่มร้อนนะความทุกข์นั้นก็เป็นความที่ทำให้เราเนี่ยไม่พึงประสงค์นั่นเองทีนี้เราจะมาทุกข์เราจะมารู้จักทุกข์เนี่ยพุทธองค์ทรงสอนว่าให้ทุกคนรู้กำหนดรู้ว่าทุกควรกำหนดรู้นะเหตุของทุกควรละเสียการดับทุกข์ควรทำให้แจ้งนะหนทางที่นำไปสู่การดับทุกข์ควรที่จะเจริญจึงว่าเราจะเห็นไหมว่าการที่เราจะมาศึกษาพระธรรมคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยเราจะต้องมีการกำหนดรู้นะแล้วก็ละแล้วก็ทำให้แจ้งแล้วก็ควรเจริญอย่างที่บอกว่าอริยสัจสี่ที่ควรจะทำนั่นเองแสดงว่าเราท่านทั้งหลายที่เวียนว่ายในวัฏสงสารนี้เพราะไม่รู้อริยสัจสี่ความจริงประเสริฐอันประเสริฐนั่นเองจึงได้ว่าท่องเที่ยวไปคนท่องเที่ยวไปในภพชาติน้อยภพน้อยภพใหญ่ในสังสารวัฏทีนี้เรามาดูที่ว่าทุกข์ของคนเรานั้นเราจะต้องรู้ไปตามลำดับคนเราเนี่ยทุกข์เนี่ยจะตามเราตลอดนะถ้าคนไหนปฏิบัติธรรมเนี่ยเราจะเห็นว่าทุกข์เนี่ยมีตลอดจนถึงพระนิพพานเรากับทุกเนี่ยจะหลุดกันตรงที่พระนิพพานโน่นเลยเท่ากับว่าภาวะแต่ละภาวะของบุคคลเราทั้งหมดเนี่ยทุกไปตามภาวะนะเราอยู่ในภาวะปุถุชนนี่ก็ทุกแบบปุถุชนถ้าเราไปเป็นพระอริยเจ้าตั้งแต่โสดาบันขึ้นไปก็ทุกแบบพระโสดาบันก็ยังมีทุกข์อยู่นะสกิทาคามีอนาคามีพระอรหันต์ถึงจะสุขได้นอกนั้นก็ยังทุกข์อยู่ถ้าเราไปเกิดเป็นเทวดาเนี่ยมีทุกอย่างที่เราเคยได้ยินว่ามีเครื่องบำรุงบำเรอตลอดเวลาแต่ถ้าจะรู้ว่าทุกข์เนี่ยเทวดาก็ทุกข์แบบภาวะเทวดาทุกข์ไปตามภาวะของตัวเองฉะนั้นเทวดาเนี่ยกำหนดรู้ยากกว่าเราอีกเพราะทุกอย่างเป็นทิพย์หมดจะรู้ว่าเทวดาเป็นทุกข์เนี่ยรู้ยากเรามนุษย์เราทั้งหลายเนี่ยมีแล้วมีร้อนมีหิวมีกระหายมีที่จะเห็นให้เราเห็นว่าเป็นของที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนอายุเราก็นิดเดียวเรายังรู้ยากเลยนะเราไปถึงเป็นเกิดพรหมโลกก็ทุกข์แบบพรหมโลกนะอันนี้จึงว่าทุกข์ไปตามภาวะของภพภูมิขึ้นชื่อว่าทุกข์ไปทุกอย่างนะแต่ทีนี้ว่าบุคคลเหล่านั้นมองเห็นภาวะทุกข์นั้นมองเห็นได้ยากจึงไม่รู้สึกตนว่าตนเป็นทุกข์จึงไม่แสวงหาทางออกบุคคลนั้นเป็นผู้เขาเรียกว่าจมอยู่ในวัฏสงสารเท่ากับว่าทุกข์ของคนเราทั้งหมดเนี่ยที่เราเป็นทุกข์เนี่ยก็คือว่าเรากำหนดรู้ตามลำดับของการประพฤติปฏิบัติทุกข์ที่เรารู้ทั้งแรกนั่นก็คือว่าเราจะต้องมีการหยั่งดูในความประพฤติปฏิบัติก่อนนะหยั่งดูในความประพฤติปฏิบัติก่อนว่าคนเราเนี่ยท
ถ้าไม่ปฏิบัติสมาธิเลยเนี่ยไม่รู้เลยว่ามันเป็นทุกข์ฉะนั้นหลายท่านหลายคนที่มาฝึกกรรมฐานนั้นก่อนอื่นก็คือว่าเคยทำสมาธิมาแล้วก็ถ้าใครเกิดสมาธิขึ้นมาเราถึงจะได้รู้เลยว่าจิตที่เป็นสมาธินี้กับจิตที่ไม่เป็นสมาธินี้ยอมรับว่าจิตที่มีสมาธินั้นเป็นความสุขจริงๆเวลาจิตเรารวมตัวเป็นจิตที่สงบลงไปในสมาธิเนี่ยรู้สึกว่าเรามีความสุขมากนะเราไม่เคยพบเจอมาก่อนว่าสุขใดๆที่เราผ่านพบในชีวิตเราไม่เห็นความสุขนั้นเท่ากับจิตที่มันรวมเป็นสมาธินั่นแหละนะเป็นความสุขที่สุดที่เราไม่เคยเจอมาก่อนจิตเราตั้งมั่นจิตเราเป็นความสงบที่เราไม่เคยเจอมาก่อนเราก็ไปเจอตอนที่จิตเรารวมเป็นสมาธิเราจึงเห็นว่าจิตเรานี้สุขจริงๆเนาะสุขใดๆที่เคยผ่านพบมาก็ดูเหมือนว่าไม่เท่าเทียมความสุขที่เราได้รับก็คือสมาธิทีนี้มันก็มีเขตจำกัดว่าสมาธิที่เราได้นั้นมีนั้นเป็นการสงบเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะถ้าเป็นอาหารก็คือแค่ชิมเท่านั้นเองว่าอร่อยอย่างนั้นอย่างนี้แต่ไม่อิ่มท้องนะชิมแต่ไม่อิ่มท้องฉะนั้นเราชิมดูแล้วเนี่ยมีความสุขมากแต่มันไม่อิ่มท้องเพราะว่าความสงบของเรานั้นมีน้อยนิดเองเวลาเข้าสมาธินั้นเป็นเวลาที่เล็กน้อยกว่าเวลาที่ออกสมาธิมาแล้วเราก็เห็นว่าเวลาออกสมาธิมานั้นมากกว่านั้นเป็นทุกข์มากทำให้เราได้เห็นว่าจิตที่มีทุกข์เริ่มจะรู้จักว่าตอนที่เราทำสมาธินี่เองเมื่อก่อนจิตเราไม่เคยทำสมาธิเราไม่รู้จริงๆว่าเราเป็นทุกข์นะเมื่อเรามาทำสมาธิเท่านั้นเนี่ยเราถึงได้รู้ว่าจิตของเรานั้นเป็นทุกข์จริงๆเพราะอะไรเพราะมันไม่สงบตอนที่จิตสงบนั่นเองเราถึงได้รู้ว่าความสงบนี้เป็นความสุขความไม่สงบนั่นเป็นความทุกข์ทีนี้นักปฏิบัติก็อยากจะให้จิตของเรานั้นนิ่งอยู่นานๆนะนิ่งอยู่ตลอดเวลาแต่ก็นิ่งไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าจิตที่นิ่งนั้นนิ่งได้ชั่วขณะหนึ่งเท่านั้นไม่สามารถที่จะนิ่งได้ตลอดเวลาจึงทำให้นักปฏิบัติมาแล้วยังไม่จบเพราะว่าการเข้าสมาธินั้นมีคำว่าเข้าแล้วก็มีคำว่าออกถ้าเข้าไปแล้วไม่ออกเนี่ยเราก็จบกันไปเราคงจะความเราจะคงจะมีความสุขความสงบดีแต่ทีนี้มันไม่ใช่ธรรมชาติของมนุษย์ที่จะเข้าสมาธิโดยที่ไม่ออกเพราะว่าคนที่เข้าสมาธินั้นแม้แต่ลมหายใจถ้าเขาลึกๆนั้นลมหายใจก็ไม่มีขยับไม้ขยับมือก็ไม่ได้เพราะอะไรเพราะจิตมันเป็นสมาธิเนี่ยขยับตัวก็ไม่ได้เลยตัวจะแข็งหมดเลยนะฉะนั้นมันไม่ใช่ธรรมชาติมนุษย์ที่จะต้องมีแข็งอยู่อย่างนั้นนั่งสมาธิอยู่อย่างนั้นซึ่งเป็นธรรมชาติเพียงเล็กน้อยของชีวิตหนึ่งของมนุษย์เท่านั้นที่เข้าไปอยู่ตรงนั้นจึงมีคำว่าเข้าสมาธิออกสมาธินะไม่มีใครเข้าแล้วไม่ออกนะก็เลยเกิดคำว่าเข้าสมาธิออกสมาธิคำนี้ก็เลยใช้กันขึ้นมาทีนี้เข้าน่ะไม่มีปัญหาหรอกจิตเราดีอยู่แล้วมีความสุขมีความสงบตอนที่ออกมานั้นนั่นคือปัญหาละว่าจิตของเราเนี่ยแส่สายไม่สงบแล้วแล้วธรรมชาติของมนุษย์เราเนี่ยมักจะใช้ชีวิตส่วนใหญ่ก็คืออยู่นอกสมาธิก็คืออยู่จิตปกติซึ่งจิตปกติของเรานั้นเราจะอยู่โดยมากของชีวิตเราก็คือการเคลื่อนไหวของเราได้ต้องเดินต้องนั่งต้องนอนต้องยืนอยู่ในอิริยาบถอื่นๆอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นทำจะทำยังไงเราออกสมาธิมาจิตเราจะสงบได้เราก็หวังแค่นี้แหละว่าเข้าสมาธิก็สงบเวลาออกมาก็สงบไม่เข้าเลยก็สงบ
เราจะทำยังไงบันไดขั้นแรกที่เราจะมารู้ว่าทุกข์ก็คือว่าตอนที่เรามาทำสมาธินี่เองจึงรู้ว่าจิตเป็นสมาธินั้นเป็นสุขเนาะแต่จิตไม่เป็นสมาธินั้นเป็นทุกข์นะจึงได้รู้ว่าตอนที่ทำสมาธินี่เองฉะนั้นการทำสมาธินั้นดูเหมือนว่าเป็นการเข้าไปสู่การรู้ว่าชีวิตคือความทุกข์ก็เพราะว่าจิตเราสงบนั้นเราจะเห็นข้อแตกต่างเราจะเห็นข้อแตกต่างว่าตอนสงบนั้นเป็นภาวะใดตอนไม่สงบนั้นเป็นภาวะแบบไหนชัดเจนว่าตอนที่เข้าสมาธิสมาธินั้นจิตเราสงบไม่มีความทุกข์แต่ตอนออกสมาธินั้นเราทุกข์เหลือเกินแต่ก็เป็นทุกข์เริ่มต้นนะอันนี้ก็ไม่ใช่ว่าทุกข์เหล่านั้นเนี่ย เป็นของที่มากมายจะมากมายไปเรื่อยๆตามลำดับของสติและปัญญาที่เรากระทำเราจะเห็นว่าเริ่มต้นแรกเนี่ยรู้สึกว่าเราเป็นทุกข์ก็คือว่าตอนที่เข้าสมาธิเป็นยังไงตอนที่ออกมาสมาธิเป็นยังไงเมื่อก่อนเราไม่ได้เข้าสมาธิเลยมาตลอดชีวิตเราไม่รู้จักสมาธิก็เป็นจิตสภาพเดียวมาตลอดเมื่อเรามารู้จักสมาธิเราจึงเป็นเห็นสภาพจิตของเราเนี่ยเป็นสองอย่างอย่างหนึ่งก็คืออย่างที่เก่าก็คือไม่ได้ทำตอนที่จิตเราไม่เป็นสมาธิแล้วก็อย่างใหม่นี่ก็คือตอนที่จิตเราเป็นสมาธิขึ้นมาเราถึงได้รู้ว่าการเป็นสมาธิของเรานั้นมีความสุขมากแล้วก็มารู้ว่าตอนออกจากสมาธิแล้วจิตเราทุกข์เหลือเกินอันนี้เขาเรียกว่ารู้จักทุกข์ควรกำหนดรู้ตรงนี้ต่อมาก็ยังมีคำถามว่าเราจะทำยังไงให้จิตของเรานั้นมีความสุขความสงบอยู่ตลอดเวลาทำให้จิตของเราตั้งมั่นอยู่ตลอดเวลาไม่เขาเรียกว่าไม่แส่สายไปทางไหนให้จิตเรามั่นคงอยู่ตรงนั้นเดินก็ดีนั่งก็ดีนอนก็ดีให้จิตเรามั่นคงอยู่เสมอเราก็คงพอใจแล้วในชีวิตนี้ถ้าอย่างนั้นนักปฏิบัติแสดงว่าเราทำสมาธิมายังไม่พอเป็นการก้าวแรกของการทำเท่านั้นยังจะต้องมีหลายก้าวที่เราจะต้องก้าวขึ้นไปอีกนะจึงว่าการทำสมาธินั้นเป็นเพียงก้าวหนึ่งของการกระทำกรรมฐานเท่านั้นส่วนต่อไปก็คือว่าเราจะต้องหาทางทำยังไงให้จิตเราสงบตลอดเวลาเข้าก็สงบออกก็สงบไม่เข้าเลยไม่เข้าสมาธิเลยก็สงบอยู่ตลอดเวลาทำยังไงให้จิตเราเป็นความสงบทั้งหมดเลยนะเข้าสมาธิก็สงบออกสมาธิก็สงบให้สงบทุกการเวลาเราก็คงจะพอใจอะไรเป็นความพอใจของคนเราที่ต้องการอย่างนั้นผลของเขาคือว่าถ้าเป็นอย่างนั้นจิตเราก็คงมีความสุขมากมายนะความสุขนั้นเราสัมผัสได้กระทบได้เราก็คงจะเป็นผู้พอใจเด็กในผลนั้นแต่ทีนี้ไม่ใช่เป็นของง่ายเลยว่ามนุษย์เราจะให้จิตของเราสงบอย่างนั้นได้แล้วก็ไม่ใช่ว่าเป็นไปไม่ได้ทุกอย่างเป็นไปได้ว่าจิตเราสามารถสงบถึงนั้นได้อย่างที่เราต้องการได้แต่เรายังทำไม่ถึงบัดนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าการกระทำนั้นไม่มีหรือมีไม่ได้เนี่ยคนทุกคนก็คงจะไม่เขาเรียกว่าไม่สามารถที่จะหาทางพ้นทุกข์ได้นะเพราะว่าอะไรเพราะว่าใครจะหายังไงก็ไม่เจอหรอกเพราะธรรมชาตินั้นไม่มีแต่ก็ไม่ใช่อย่างนั้นนะธรรมชาตินั้นมีอยู่เมื่อธรรมชาตินั้นมีอยู่เนี่ยจะไปยังไงแสดงว่าพระพุทธเจ้าก็ดีพระอรหันต์ทั้งหลายก็ดีท่านเป็นผู้มีความสงบระงับแน่นอนนะจึงว่าเราจำเป็นจะต้องหาทางสงบระงับทีนี้
พระเจ้าพระยาเจ้าทั้งหลายนั้นทำอย่างไรทำอย่างไรทำให้จิตของท่านสงบทุกภาวะการไม่ว่าอยู่ในสมาธิก็ดีอยู่นอกสมาธิก็ดีท่านสงบอยู่ตลอดเวลาท่านทำยังไงหนอพ่อท่านเหล่านั้นรู้อริยสัจสี่นี่เองการรู้อริยสัจสี่นั่นเองทำให้ท่านเหล่านั้นบุคคลเหล่านั้นเป็นเช่นนั้นแสดงว่าคนเราทุกคนไม่รู้จักอริยสัจสี่อริยสัจสี่แปลว่าอะไรอริยสัจสี่อริยะแปลว่าประเสริฐสัจคือความจริงสี่คือสี่ประการความจริงอันประเสริฐสี่ประการนั่นเองแปลออกมาแล้วนะว่าทุกสมุทัยนิโรธมรรคทุกสมุทัยนิโรธมรรคเนี่ยก็คือทุกเหตุของทุกการดับทุกข้อปฏิบัตินั่นเองนำไปสู่การดับทุกเท่ากับว่าเราต้องรู้สี่อย่างนี้ก่อนถ้าไม่รู้เราก็ไม่สามารถจะไปแก้ปัญหาเรื่องจิตใจของเรานั้นให้สงบระงับได้ถ้าเรารู้ก็สามารถจะแก้ได้นั่นเองจึงว่าเราทุกคนท่านทั้งหลายเนี่ยเราจะต้องมารู้จักอริยสัจสี่กันเพราะฉะนั้นอริยสัจสี่เนี่ยบางคนก็บอกว่าทุกคนก็รู้อยู่นะหลายคนก็รู้อยู่ว่าทุกเหตุของทุกการดับทุกข้อปฏิบัติก็รู้อยู่แต่ว่าการรู้นั้นเป็นแค่การรู้รู้พยัญชนะนะรู้อัฏฐะนะรู้พยัญชนะรู้อัฏฐะรู้เข้าใจแต่ไม่ได้เข้าถึงแบบนั้นยังไม่ลึกซึ้งยังไม่ได้เกิดให้มีขึ้นทุกคนก็คล่องปากขึ้นใจท่องได้จำได้แต่ก็นั่นไม่ใช่ว่าคนเหล่านั้นคือรู้อริยสัจแล้วก็หาไม่ได้ซึ่งการรู้เหล่านั้นเนี่ยเราจะต้องมีการกระทำขึ้นมาก่อนให้เป็นผลอันเกิดจากการกระทำขึ้นมานั่นแหละจะเป็นทำให้เราผู้เข้าถึงอริยสัจสี่นั่นเองพระยาเจ้าที่เข้าถึงอริยสัจสี่ก็คือพระโสดาบันขึ้นไปเป็นผู้เข้าถึงอริยสัจทั้งสี่ได้จึงว่าเราท่านทั้งหลายเราจะต้องมาเรียนรู้อริยสัจสี่กันทีนี้ว่าเรามารู้อย่างไรเรามารู้ก็คือว่าอริยสัจสี่ทั้งหมดเนี่ยก็คือว่าเรามารู้ความจริงที่พุทธเจ้าและพระอรหันต์ทั้งหลายท่านไปนิพพานก็เพราะความรู้สี่อย่างนี้นะอันประเสริฐสี่อย่างนี้ท่านรู้อย่างไร อริยสัจสี่นี้เป็นอย่างไรอริยสัจสี่ก็คือว่าทุกอะไรคือความทุกข์ล่ะทุกข์ก็เพราะว่าความคิดของเราทั้งหมดมันเป็นทุกข์และความคิดของเรานั้นพาเกิดพาตายเวียนว่ายตายเกิดเหตุของทุกข์ก็คือว่าความคิดทั้งหลายของเรานั้นมาจากสาเหตุอะไรถ้าเราไปดูคำสอนพระเจ้าก็คือมาจากฉันทราคะนะฉันทราคะคืออะไรฉันทราคะก็คือว่าใจของเราทุกคนเนี่ยรักตัวเองนะฉันทราคะแปลว่าฉันทะแปลว่าพอใจราคะแปลว่ายินดีทุกคนมีฉันทราคะพอยินดีและพอใจนั้นพอใจอะไรเราพอใจรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนั่นเป็นผลเพิ่มของเราทำให้จิตของเรานั้นไปตามอารมณ์เหล่านั้นมากมายแล้วก็เป็นจิตที่ฝึกแล้วไม่มีความก้าวหน้าหลายคนที่ฝึกกรรมฐานมาไม่เห็นความก้าวหน้าก็เพราะว่าเวลาออกจากสมาธิแล้วปล่อยจิตไปในทางเดิมเท่ากับว่าทางเดิมของเรานั้นประจำวันของเราก็คือเป็นผลเพิ่มของกิเลสเราแต่ละวันอยู่แล้วเหมือนกับว่ามันคิดไปเราก็คิดตาม
มันคิดอารมณ์เหล่านั้นอยู่ตลอดเวลาเท่ากับว่ามันเลี้ยงกิเลสเราให้โตนะเลี้ยงกิเลสของเราเนี่ยให้งอกงามในใจเราทุกวันทุกครั้งที่เราคิดอยู่แล้วฉะนั้นความคิดของเราทุกคนที่คิดอยู่นั้นเป็นผลเพิ่มของกิเลสเราทุกวันให้มันยืนยงคงที่อยู่ต่อไปมากขึ้นเรื่อยๆดีไม่ดีก็จะเป็นอย่างนั้นแสดงว่าเราจะปล่อยจิตให้คิดไปในอารมณ์ต่างๆอย่างเดิมนั้นไม่ได้อีกแล้วนะไม่ได้เท่ากับว่าเราจะต้องปิดจิตของเราหมดไม่จิตของเราอยู่นอกเหนือจากตัวเรานะอันนี้ก็เลยว่ามรรคนี้เป็นการเปลี่ยนเส้นทางเดินของจิตให้เดินทางเส้นใหม่แล้วก็ปิดทางเส้นเก่าให้สำเร็จอันนั้นก็เรียกว่ามรรคมีองค์8ก็คือต้องมาทำตรงนี้ก่อนเอาเป็นว่าเมื่อก่อนเนี่ยคนนี้ทำสมาธิเนี่ยเวลาทำก็นิ่งเข้าไปเวลาออกจากสมาธิก็ปล่อยจิตไปข้างนอกแล้วก็ถึงเวลามานั่งสมาธิก็มาทำนะมาทำสมาธิเวลาออกสมาธิก็ปล่อยมันไปอีกคนคนนี้ไม่สามารถจะเจริญในธรรมได้เลยเพราะว่าเขาไปทางเก่าการที่เราไปทางการที่เขาไปทางเก่านั้นทำให้การเดินทางของจิตนั้นไม่สามารถจะเปลี่ยนแปลงไม่สามารถจะเปลี่ยนแปลงเส้นทางเดินของตัวเองนั้นไปสู่ทิศทางที่ดีก็กลายเป็นว่าเราทำสมาธิมาหลายปีไม่มีความคืบหน้าไม่มีการก้าวหน้าเพราะว่าเราเดินทางเส้นเก่าซึ่งเส้นเก่านั้นเราก็ยังไม่ทิ้งยังไม่ละยังไม่ทำให้หมดไปเรายังใช้เขาอยู่ใช้ทางเส้นนั้นอยู่กิเลสจะหมดได้อย่างไรอันนี้แหละจึงว่ามักจะมาแก้ตรงนี้นะว่าให้เราเดินทางเส้นใหม่ไปเลยแล้วก็อย่ากลับมาทางเส้นเก่าเท่ากับว่าทางเส้นเก่าของเรานั้นต้องปิดลงไปให้ได้แล้วก็ไปอยู่ที่ใหม่ไปเลยที่เก่าอย่าอยู่ห้ามอยู่เลยถ้าเราอยู่เราก็เป็นปุถุชนคนทั่วไปต่อไปที่เก่านั้นคืออะไรที่เก่าก็คือทางเส้นเก่าที่เราเคยเดินอยู่แล้วนั่นเองดังนั้นเส้นเก่าของเราทางเดินเก่าของเราที่เราเดินทางอยู่แล้วนั่นเองนั่นเป็นทางเส้นเก่าของเราที่เราไม่ควรจะตั้งมันไว้ทำลายมันเสียไม่ให้เป็นเครื่องตั้งเครื่องอยู่เครื่องอาศัยอะไรเลยอันนี้เราจะต้องใช้ความเพียรทั้งหมดทุ่มเททั้งกายทั้งใจให้เราเนี่ยพ้นจากเส้นทางเก่าซึ่งเส้นทางเก่านี้เป็นเส้นทางที่เราจะต้องปิดตอนที่เราทำสมาธิเราก็ไม่ได้ปิดนะจะปิดอยู่บ้างตอนที่เราเข้าสมาธิเท่านั้นเองเวลาจิตสงบเนี่ยเราไม่เดินทางก็จริงแต่เวลาออกมาแล้วไปอีกแล้วไปทางเก่าอีกแล้วอย่างนี้แหละถึงว่าทำสมาธินั้นก็ยังเปิดทางเส้นนั้นอยู่แล้วก็ใช้ทางเส้นนั้นอยู่ที่นักปฏิบัติหลายท่านไม่เข้าใจว่าเราจำเป็นจะต้องทำลายทางเส้นเก่านั้นให้ทิ้งไปซะอย่าเอามาใช้เพราะถ้าเราใช้แล้วเนี่ยเราจะไม่พบจุดจบของปัญหานี้เลยเท่ากับว่าเราจะต้องเปลี่ยนระบบจิตของเราเนี่ยให้เป็นคนใหม่ไปเลยทางเส้นใหม่ไปเลยแล้วก็ปิดทางเก่าได้สำเร็จอันนั้นคือหน้าที่ของมรรคที่จะต้องอบรมนี้เท่ากับว่าเราจะต้องปิดทางเส้นเก่าให้หมดเปิดทางเส้นใหม่แล้วก็เมื่อเปิดทางเส้นใหม่แล้วก็เดินทางเส้นใหม่จนถึงที่สุดก็คือพระนิพพานเมื่อถึงที่สุดของพระนิพพานแล้วเนี่ยเราก็ไม่กลับมาทางเส้นเก่านั้นอีกเลยให้ปล่อยทางเส้นเก่านั้นเป็นไปตามของเขาที่จะเป็นเราก็ชนะนะอันนี้ก็คือว่าเราจะต้องรู้ระบบว่าทางเก่านั้นเป็นอย่างไรทางใหม่นั้นเป็นอย่างไรทางเก่าก็คือว่าวันๆหนึ่งเราก็ปล่อยจิตออกไปทางตาบ้างทางหูบ้าง
จมูกบ้างลิ้นบ้างกายบ้างใจบ้างอันนั้นเขาเรียกว่าทางเก่าซึ่งปกติเราก็จะไปอย่างนั้นอยู่แล้วในชีวิตประจำวันของเราก็ปล่อยจิตอย่างนั้นอยู่แล้วทีนี้ว่าเวลาเราอบรมมรรคเนี่ยเราจะต้องอบรมจิตในภาวะปกตินะจิตในภาวะปกติเราไม่สามารถจะอบรมมรรคในสมาธิได้เลยนักปฏิบัติต้องเข้าใจว่าการอบรมมรรคเนี่ยเราจะอบรมจิตในภาวะปกติเราไม่สามารถที่จะทำอยู่ในสมาธิได้เลยหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าตอนที่เข้าสมาธิไปนั้นเนี่ยให้มันเข้าไปเพราะจิตที่เป็นสมาธินั้นจะเป็นจิตที่ตั้งมั่นเราจะคิดอะไรมันคิดไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่าจิตมันมั่นเกินไปอ้าวทำไมจะคิดอะไรเหรอก็คิดจิตเราเปลี่ยนมาคิดเรื่องตัวเราเองตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าว่าเรามีอะไรก็คือว่าทางเส้นเก่าเนี่ยคิดถึงเขาทางเส้นใหม่ก็คือคิดถึงเราเราจะปิดภาพเขาซะจะเปิดภาพเราไว้แล้วเราจะอยู่แค่เราอย่างเดียวไม่ออกจากนอกเหนือจากเรานี้แล้วอันนี้คือทางเส้นใหม่นะทางเส้นเก่าก็คือวันๆก็คิดถึงเขาตลอดเวลาทางเส้นใหม่ก็คือว่าเราต้องคิดถึงเราตลอดเวลาเหมือนกันเป็นอันว่าเราจะต้องตัดจิตของเราเนี่ยไม่ให้คิดถึงเขาทิ้งไปเสียอย่าให้เป็นเครื่องอยู่ให้อย่าให้เป็นเครื่องอาศัยอย่าให้เป็นเครื่องนำไปแล้วก็รักษาจิตของเราอยู่ในตัวเราตลอดเวลานั้นเป็นเครื่องอยู่ใหม่สำหรับคนใหม่เราอยากเป็นคนใหม่ก็ต้องทำอย่างนี้เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยการเดินทางนั้นก็คือว่าเราจะเอาจิตเข้ามาพิจารณาตัวเราตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าให้ทุกคนทำแล้วก็ให้เห็นแจ้งแล้วก็ปิดทางเส้นเก่าที่มีอยู่แล้วให้หมดไปอันนี้แหละจึงว่าเราจะต้องดับจิตของเราที่ไปอยู่ไปนึกภาพเขานั้นดับไปซะอย่าให้มีภาพใครอยู่ในจิตเราให้มีภาพเราคนเดียวเท่านั้นนั้นเท่ากับว่าระบบมรรคเนี่ยจะมาแก้ตรงจิตภาวะปกติเวลาเราเข้าสมาธินั้นจิตเรามั่นเกินไปเราไม่สามารถที่จะอบรมมรรคได้เลยเพราะอะไรเพราะจิตนิ่งอย่างเดียวไม่สามารถจะคิดอะไรได้ถามว่าจิตเราที่คิดนั้นคิดอยู่อะไรคิดอยู่ในตัวเรานี่เองแล้วเวลาอบรมมรรคเนี่ยเราจะต้องใช้จิตนิ่งหรือจิตคิดเราจะต้องใช้จิตคิดนะบางคนไม่เข้าใจว่าทำไมต้องใช้จิตคิดก็ในเมื่อเราเนี่ยรังเกียจความคิดเบื่อความคิดว่าเป็นทุกข์เมื่อเราเบื่อความคิดว่าเป็นทุกข์เรายังคิดอีกเหรอนี่นักปฏิบัติไม่เข้าใจตรงนี้ว่าการที่เราเบื่อความคิดนั้นก็จริงแต่เราต้องคิดเพราะมรรคเนี่ยเป็นสังคตะธรรมธรรมที่ต้องปรุงแต่งอ้าวถ้าเกิดว่าเราเบื่อความคิดเราต้องใช้ความคิดเราก็ไม่ทุกข์กันใหญ่หรือเพราะความคิดเป็นความทุกข์เราอย่าตีเหมารวมว่าความคิดทั้งหมดนั้นเป็นความทุกข์นะความคิดบางอย่างนำมาซึ่งความสุขความคิดบางอย่างนำมาซึ่งความทุกข์นั้นมีอยู่ไม่ใช่ตีเหมารวมว่าความคิดทั้งปวงนั้นเป็นทุกข์หมดไม่ได้คิดอย่างไหนล่ะเป็นทุกข์แล้วคิดอย่างไหนเป็นสุขล่ะการที่เราจิตคิดถึงคนอื่นนั้นเป็นความทุกข์
แล้วก็เป็นที่มาของกิเลส3ตัวของเราก็คือราคะโทสะโมหะการที่เราคิดถึงตัวเรานั้นนั่นคือความสุขเพราะอะไรเพราะเป็นกุศลจิตของคิดถึงผู้อื่นเป็นอกุศลเท่ากับว่าเราจะต้องย้ายจิตของเรานั้นมาคิดถึงตัวเองซึ่งเป็นกุศลนี้เสียการที่เราจิตคิดถึงตัวเราให้เป็นที่ตัวเรานี้เป็นกุศลนั้นเราจำเป็นต้องคิดนะทั้งๆที่เราเบื่อความคิดแต่เราก็ต้องคิดเพราะอะไรเพราะมรรคเนี่ยท่านไม่ให้นิ่งท่านให้คิดคิดอยู่ในตัวเราทีนี้คนที่เข้าสมาธินั้นน่ะมันคิดไม่ได้จะทำยังไงก็ต้องรอให้จิตออกสมาธิก่อนเวลาจิตออกสมาธิมาเนี่ยจิตจะเริ่มมีความคิดขึ้นมาเนี่ยเราก็คว้าฉวยคว้าโอกาสนั้นเอาจิตมาพิจารณาตัวเราตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าให้เห็นขึ้นมาให้เห็นขึ้นมาถ้าเราไม่ทำอย่างนั้นจิตเราก็จะไปทางเก่าเอาเป็นว่าคนเราเนี่ยคิดจะปิดทางเก่าเราจะต้องมีทางใหม่ขึ้นมาก็คือว่าเราจะคิดว่าตอนเข้าสมาธิก็เข้าไปแต่ออกมาเนี่ยเราไม่อยากให้จิตของเราเนี่ยออกไปจากตัวเราตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าเนี่ยให้จิตทุกคนเนี่ยอยู่กับตัววันๆก็อยู่แก่ตัวแค่เราเห็นตัวเองอยู่อย่างเดียวแล้วก็ว่างๆก็เข้าสมาธิไปออกมาก็อยู่ในตัวเราเหมือนเก่าอันนั้นก็เพียงพออยู่แล้วนะทางเส้นนี้เป็นทางของพระยาเจ้าอยู่แล้วที่ทำอย่างนั้นทีนี้ว่าเรามาเห็นว่าการที่ว่าเราทุกคนเนี่ยมาปิดทางเส้นเก่าแล้วเปิดทางเส้นใหม่นั้นเราจะเปิดอย่างไรเราก็อาศัยมรรคนะเท่ากับว่าจิตที่เราเข้าสมาธินั้นไม่ต้องแก้อะไรดีอยู่แล้วแต่ตอนออกจากสมาธิมาเราต้องแก้เพราะอะไรเพราะว่าถ้าไม่แก้จิตเราไม่สงบแน่นอนแล้วแก้ยังไงล่ะแก้ก็คือว่ามรรคเนี่ยก็คือนำจิตของเรานั้นที่ออกจากสมาธิมาเนี่ยแทนที่มันจะปล่อยไปข้างนอกเนี่ยเราไม่ปล่อยแล้วเมื่อก่อนเราปล่อยตลอดใช่ไหมล่ะตอนนี้ไปเราจะไม่ปล่อยแล้วจะเอาจิตมาไว้ไหนไว้ตัวเราตั้งแต่หัวถึงเท้าที่เองให้เห็นตัวเองไว้ถ้าเราทำได้เนี่ยวันๆก็เห็นตัวเองบางวันก็เข้าสมาธิบางวันทั้งวันก็เห็นตัวเองไปอย่างนี้ก็คือว่าเข้าก็สงบออกก็สงบอันนี้แหละจึงว่ามรรคนี้เราจะต้องเดินทางใหม่ไม่เดินทางเก่าเราจะต้องอบรมตัวเราให้เห็นแจ้งการเห็นแจ้งนี้เป็นการที่เราจะต้องแจ้งตัวเราทุกคนไม่แจ้งไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าทุกคนเกิดมาไม่เคยเห็นตัวเองเลยไม่เคยเห็นตัวเองเลยเท่ากับว่าทุกคนเนี่ยจะต้องมีการเห็นตัวเองแจ้งขึ้นมาแล้วเราจะแจ้งของเราอยู่ตลอดเวลาจะไม่กลับไปหาใครอีกแล้วให้เป็นเครื่องอยู่ให้เป็นบ้านหลังใหม่ที่จะต้องอยู่ให้จิตของเราอยู่ตรงนี้ไม่ให้จิตของเราไปอยู่กับใครอันนี้แหละจึงว่า เราต้องเปลี่ยนทางเดินของเราเสียจนกว่าทางของเดินของเรานั้นจะสมบูรณ์นะแล้วทางเก่าของเรานั้นจะเป็นทางสมบูรณ์ที่ไม่กลับไปสู่ทางใหม่ได้อีกแล้วคือเท่ากับว่าเราจะต้องเปลี่ยนที่อยู่ใหม่แล้วที่อยู่เก่าไม่ไปไม่ให้อยู่ไม่ให้มันมีคือที่อยู่เก่านั้นเราแก้ไม่ได้นะหมายถึงว่าเราจะอยู่ตรงนั้นเนี่ยจะแก้ตรงนั้นไม่ได้ต้องทิ้งไปเลยถ
ถ้าทุกคนจะคิดออกไปสู้กิเลสโดยที่จิตเราเนี่ยอยู่ข้างนอกเนี่ยเราไม่มีทางชนะนะเราจะคิดว่าเราจะสู้กิเลสโดยที่จิตเราอยู่ด้านนอกเนี่ยสู้กับอารมณ์ข้างนอกเนี่ยเช่นว่าจิตไปแล้วก็ดูมันไปสู้มันไปมันเวลาคิดไม่ดีเนี่ยเราก็เถียงมันไปด่ามันไปดุมันไปสอนมันไปโยมทำอย่างนั้นไม่มีทางชนะได้เลยไม่มีทางชนะได้เลยเขาเรียกว่าสมรภูมินั้นเราเสียเปรียบตลอดเราคิดว่าเราจะสู้กิเลสด้านนอกตัวเราจะเอานอกตัวของเรานั้นเป็นสนามรบเวลาจิตที่เป็นสมาธิเนี่ยเรานิ่งแต่เมื่อเราออกจากสมาธิมาเนี่ยเราจะสู้กิเลสด้วยการที่ลงไปสู้เลยถ้าทุกคนคิดสู้อย่างนั้นนะไม่มีทางชนะได้เลยชนะไม่ได้เพราะว่าอะไรเพราะว่ากิเลสเนี่ยมันชำนาญข้างนอกเขาได้เปรียบเรา เราจะไม่สามารถชนะจิตดวงนี้ได้เลยในสมรภูมินั้นเหมือนกับว่าเราจับลิงแล้วก็ปล่อยไปปล่อยไปแล้วก็ลิงก็ขึ้นต้นไม้แล้วเราก็ไล่จับมันใหม่หรือเราจับปลาแล้วก็ปล่อยลงไปในน้ำแล้วก็ไล่จับมันการที่ว่าลิงชำนาญป่าปลาชำนาญน้ำแต่เราไม่ชำนาญทั้งสองเราอยู่บนบกชำนาญบกถึงลิงจะอยู่บนบกก็จริงแต่มันอยู่ยอดไม้นั่นเองเราจะไล่จับมันยังไงเราเสียเปรียบซึ่งสถานที่เหล่านั้นน่ะลิงได้เปรียบปลาได้เปรียบเราไม่สู้นะเราจะสู้ที่ว่าลิงเสียเปรียบตรงไหนเราได้เปรียบเราก็จะสู้ฉะนั้นนักปฏิบัติหลายท่านคิดว่าเวลาออกจากสมาธิมาเนี่ยเวลาจิตมันออกไปคิดอะไรเราจะสู้จิตด้วยทางเส้นนั้นอย่าหวังนะจะชนะทุกคนจะแพ้หมดเลยถามว่าสู้ได้ไหมสู้ได้แต่เราต้องแพ้นะเราจะไม่มีทางชนะเพราะอะไรเพราะทางเส้นนั้นเนี่ยเราไม่ชำนาญแต่กิเลสของเราชำนาญนักหนาเลยนะเหมือนกับเราปล่อยลิงไปเนี่ยลิงก็ขึ้นต้นไม้ถ้าเราจะสู้ลิงโดยการที่ว่าลิงอยู่บนต้นไม้เราจะอยู่พื้นดินเนี่ยสู้ยังไงลิงก็ชนะเราเพราะลิงชำนาญป่าต้นไม้เราไม่ชำนาญถ้าเราจับปลาเนี่ยจับปลาปล่อยลงน้ำเนี่ยแล้วเราจะไปสู้ปลาในน้ำเนี่ยยังไงปลาก็ชนะเราเพราะเราไม่ชำนาญน้ำซึ่งนักปฏิบัติหลายท่านเวลาทำสมาธิเวลาจิตออกสมาธิมาก็ปล่อยจิตไปแล้วก็สู้อารมณ์แต่ละอย่างละอย่างที่มาหาจิต นะความจริงแล้วอารมณ์ไม่ได้มาหาจิตนะจิตไปหาอารมณ์เองนะเราดูเหมือนว่าอารมณ์มาหาจิตต้องเปลี่ยนการเข้าใจใหม่นะว่าจิตไปหาอารมณ์ถ้าอารมณ์มหาจิตเนี่ยพระอรหันต์ไม่มีในโลกนะพุทธเจ้าก็ไม่มีในโลกเพราะเวลานั่งที่ไหนเรามีกิเลสไปนั่งใกล้ท่านก็จะเข้าหาท่านนั่นแหละเพราะจิตเพราะอารมณ์กิเลสมหาจิตอารมณ์มหาจิตการประพฤติปฏิบัติธรรมไม่มีในโลกนะมีแล้วก็เป็นอันว่าไม่มีผลอะไรทีนี้จิตเราเนี่ยเป็นอันว่าเราไปหาจิตเราไปหาอารมณ์เองไม่ใช่อารมณ์มหาจิตบางคนนั่งสมาธิหรือทำกรรมฐานบอกว่าเนี่ยนั่งที่ไหนก็ไม่สงบอารมณ์มหาจิตหมดเลยคอยจะพูดอย่างนี้อยู่เลยนะบอกว่าไปนั่งที่ไหนก็มีแต่อารมณ์เข้ามาหาจิตตลอดเลยเหมือนกับอารมณ์นั้นน่ะจิตเราอยู่เฉยๆแล้วอารมณ์เข้ามาหาอย่างนั้นเนี่ยคือถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยพระอรหันต์มีไม่ได้นะเพราะว่าพระอรหันต์อยู่ที่ไหน
อารมณ์ก็จะวิ่งหาจิตของท่านแล้วท่านจะอยู่ไหนอ่ะในโลกนี้ท่านอยู่ไม่ได้หรอกแต่ทีนี้ความจริงแล้วเนี่ยจิตเราไปหาอารมณ์อารมณ์เขาอยู่กับที่แต่จิตเราวิ่งหาเองเมื่อจิตเราวิ่งหาเองนั้นเราถึงได้ประพฤติปฏิบัติธรรมได้ไงมันมีคำถามว่าจิตเราไปหาอารมณ์ถ้าจิตเราไม่ไปหาอารมณ์ทุกข์ก็ไม่เกิดถ้าจิตเราไปหาอารมณ์อยู่ทุกข์ก็เกิดอันนี้จึงมีพุทธเจ้าได้มีพระอรหันต์ได้เพราะว่าจิตของท่านไม่หาอารมณ์เลยจิตของท่านหนึ่งเดียวเสมออารมณ์ก็มีสารพัดจำเดิมนั่นแหละแต่จิตไม่ได้ไปหาทำให้จิตกับอารมณ์นั้นไม่สามารถจะสัมผัสกันได้เลยนะก็เลยว่าทำให้พุทธเจ้าเป็นพุทธเจ้าขึ้นมาทำให้พระอรหันต์เป็นพระอรหันต์ขึ้นมาก็เพราะว่าจิตของท่านไม่ได้ไปหาอารมณ์แล้วอารมณ์ก็ตั้งอยู่อย่างนั้นเองอารมณ์เขามีของเขาอยู่อย่างนั้นนะเท่ากับว่าจิตทุกคนเนี่ยต้องพูดใหม่นะว่าจิตเราไปหาอารมณ์ถ้าไม่ไปหาเรื่องก็จบถ้าไปหาเรื่องก็ไม่จบแต่ทำไมเราพูดว่าอารมณ์มาหาจิตอยู่เรื่อยมักจะใช้คำพูดนี้เพราะทุกคนเนี่ยปกป้องตัวเองนะที่พูดคำนี้ขึ้นมาก็คือว่าทุกคนปกป้องตัวเองแล้วถามว่าทำไมปกป้องตัวเองล่ะถ้าพูดอย่างนี้ก็เพราะว่าเรารักตัวเองจึงได้ปกป้องตัวเองว่าตัวเองไม่ใช่เป็นคนผิดแต่กิเลสต่างหากมันผิดอารมณ์ต่างหากมันมาหาจิตของเราไม่ไปอยู่เฉยๆมันมาหาเองการที่เราใช้คำพูดอย่างนี้เพราะเรารักตัวเองนั่นเองเมื่อรักก็เอียงข้างเลยเขาเรียกว่าเอียงด้วยความรักนั้นลำเอียงเพราะรักลำเอียงเพราะชังนะลำเอียงเพราะหลงลำเอียงเพราะกลัวมีคติเขาเรียกว่าอคติสี่เนี่ยนะลำเอียงนะก็คือว่าคนทุกคนรักตัวเองยังไงตัวเองถูกทั้งหมดแหละไม่ผิดอย่างนั้นแหละเหมือนกับว่าไอ้ตัวเองรักตัวเองแล้วก็บอกตัวเองว่าไม่ผิดคนอื่นผิดเสมอเมื่อเป็นอย่างนี้จึงโยนความผิดว่าอารมณ์เป็นฝ่ายผิดเข้ามาหาจิตเองเพราะอะไรเพราะตัวเองรักตัวเองตัวเองก็เลยหวงปกป้องตัวเองไว้ไม่ให้ผิดสมมติว่าเรามีลูกนะหรือเรามีคนที่เรารักเราก็เห็นอยู่ว่าไอ้คนที่เรารักเนี่ยไปทำไม่ดีมาสมมติเรามีลูกนะลูกเราเนี่ยไปทะเลาะกับลูกคนอื่นนี้เราก็เห็นกับตานะว่าลูกเราเนี่ยเป็นฝ่ายทำก่อนไปทำเขาเราก็เห็นกับตาว่าลูกเราเนี่ยไปทำเขาอันนี้มันก็เป็นเรื่องเป็นราวเข้ามาผู้ใหญ่ก็มาคุยกันว่าใครผิดใครถูกเชื่อไหมว่าน้อยคนจะบอกว่าโลกตัวเองผิดนะทุกคนจะบอกว่าโลกตัวเองไม่ผิดทั้งนั้นแหละถูกโลกคนอื่นน่ะผิดแต่ก็เห็นกับตานะว่าลูกเราผิดจริงๆแต่ไม่บอกว่าผิดทุกคนจะบอกว่าไม่ผิดลูกไม่ผิด คนอื่นผิดเสมอนะทำไมเป็นอย่างนั้นเพราะว่าความลำเอียงลำเอียงเพราะอะไรลำเอียงเพราะรักว่านี่ลูกของเราเรื่องอะไรว่าลูกเราจะผิดทั้งก็เห็นอยู่ว่าผิด อันนี้ก็เหมือนกันว่าจิตของเราเนี่ย ที่เราคิดไปในอารมณ์ต่างๆข้างนอกเนี่ยเราผิดเองนะไปหาเขาจิตเราเนี่ยไปหาอารมณ์เองเราก็บอกว่าบ่นว่าไปไหนๆก็มีแต่อารมณ์เข้ามาหาจิตไม่สงบเลยเนี่ยนั่งที่ไหนอยู่ที่ไหน
มีแต่เสียงรบกวนเราพูดอย่างนี้โทษเสียงโทษคนอื่นแต่ไม่โทษตัวเองหรอกว่าตัวเองไปทำไมจิตตัวเองไปทำไมเพราะอะไรเพราะเรารักตัวเองนั้นความรักอันนี้เนี่ยจึงเป็นเขาเรียกว่าเป็นฉันทราคะซึ่งทุกคนจะต้องมีการกำจัดออกไปทีนี้มรรคมีองค์8เนี่ยเราจะต้องกำจัดฉันทราคะตัวนี้พูดได้ง่ายก็คือว่าจะแตกต่างจากการทำสมาธิของเราทั้งหลายเราต้องเข้าใจว่าการทำสมาธิของเราทั้งหลายทำแบบไหนก็คือวันหนึ่งเนี่ยหน้าขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายนั่งตัวให้ตรงแล้วก็ทำสมาธิไปแล้วจิตเราก็นิ่งอันนั้นคือสมาธินะนิ่งไม่นิ่งก็แล้วแต่คนฝึกว่าจะฝึกได้แค่ไหนถือว่าถ้าจิตนิ่งนั่นก็คือประสบความสำเร็จของการฝึกสมาธิถ้าจิตไม่นิ่งก็ถือว่าไม่ประสบความสำเร็จแสดงว่านั่งสมาธิแต่ละครั้งเนี่ยเราจะดูที่ผลว่าถ้าจิตเราสงบนั่นหมายถึงว่าเราสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่เราทำก็คือจิตสงบทีนี้มันมีปัญหาว่าจิตสงบแล้วในสมาธิแต่ออกมามันไม่สงบนะเราก็ต้องมาแก้จิตไม่สงบนี้ให้สงบลงเข้าไปอีกทีนี้เราจะแก้ยังไงก็คือว่าเราต้องรอจิตให้ออกมาสมาธิก่อนแล้วก็มาแก้จิตปกตินี่เองเท่ากับว่าเราจะต้องออกสมาธิมาแล้วเรามาแก้จิตภาวะปกติเนี่ยให้มันสงบ โดยการทำอย่างไรโดยการอบรมมรรคเท่ากับว่ามรรคเนี่ยเราจะต้องปฏิบัติจิตที่ออกจากสมาธิมาแล้วถึงจะทำได้แล้วมรรคเนี่ยหลายคนไม่เข้าใจว่าเราอบรมมรรคเนี่ยถ้าสงบถือว่าไม่บรรลุเป้าหมายนะถ้าจิตนิ่งอยู่เนี่ยถือว่าไม่เจริญถ้าจิตคิดอยู่ในตัวเราถือว่าเจริญแต่ถ้าคิดอยู่ข้างนอกไม่เจริญเหมือนกันนะถ้าคิดอยู่ข้างนอกไม่เจริญเหมือนกันเท่ากับว่ามรรคเนี่ยเขาต้องให้จิตคิดค้นอยู่ในตัวเราถ้าวันไหนเราคิดค้นอยู่ในตัวเราให้มากชื่อว่าการอบรมนั้นเจริญมากการอบรมนั้นถือว่าบรรลุเป้าหมายนะถ้าจิตเราไม่สงบเนี่ยจิตเราสงบเนี่ยถือว่าไม่ดีสั่นมากคอยเข้าห้องน้ำบ่อย คือว่ามรรคมีองค์8เนี่ยเขาต้องให้คิดมากๆถ้านิ่งไม่เจริญถ้านิ่งจะไม่เจริญถ้าคิดน่ะจะเจริญเราจะเห็นไหมว่าจิตเราคิดเนี่ยแต่เขาห้ามคิดคนอื่นต้องแบ่งความคิดเป็นสองฝ่ายนะฝ่ายข้างนอกเนี่ยเป็นเขานั่นห้ามคิดฝ่ายตัวเราตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าเนี่ยเราต้องคิดอยู่ในตัวเรามรรคเนี่ยเขาไม่ให้คิดถึงผู้อื่นแต่เขาให้คิดถึงตัวเราแต่ถ้าเราไม่นิ่งๆอยู่ในตัวเราเนี่ยไม่เจริญเท่ากับว่ามรรคเนี่ยเขาเน้นให้จิตเน้นปรุงแต่งในตัวเราทีนี้คนเคยฝึกสมาธิมาเนี่ยเขาเห็นว่าความปรุงแต่งของจิตนั้นเป็นของที่เขาไม่เห็นด้วย
เป็นของที่ว่าการปรุงแต่งนั้นเป็นของผิดเพราะเขาเคยทำมาว่าถ้าจิตปรุงแต่งเนี่ยมันจิตมันก็จะไม่รวมเป็นสมาธิทำให้คนเหล่านั้นเนี่ยเข้าใจมรรคไม่ได้เขาเคยฝึกว่าเอาละจิตเราเคยสงบเนี่ยเราต้องการนิ่งเท่านั้นถึงจะบรรลุเป้าหมายถ้านิ่งแสดงว่าคนนั้นก็คือสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของตัวเองก็คือเป็นสมาธิแต่วันไหนไม่นิ่งคือว่าวันนั้นแย่แต่เมื่อเทียบกับมรรคแล้วเนี่ยถ้ามันนิ่งแล้วไม่ก้าวหน้าเลยแต่ถ้าคิดแล้วจะก้าวหน้ามันขัดแย้งกันระหว่างการทำสมาธิกับอบรมมรรคอย่างตรงกันข้ามเลยนะทำให้นักปฏิบัติธรรมทั้งหลายเนี่ยไม่เข้าใจมรรคโดยความเป็นมรรคแล้วก็ทำสมาธินั้นเป็นกิริยาอย่างหนึ่งจิตยิ่งนิ่งยิ่งดีถือว่าบรรลุเป้าหมายที่เราตั้งไว้แต่ถ้าอบรมมรรคแล้วเนี่ยจิตยิ่งคิดยิ่งดีนะยิ่งคิดยิ่งดีถ้าคิดเท่าไหร่จิตจะเจริญเท่านั้นถ้าไม่คิดไม่เจริญหลายคนอาจจะบอกว่าไม่น่าจะเป็นไปได้เพราะบุคคลเหล่านั้นอาจจะเข้าใจว่าเขาตีความหมายว่าความคิดทั้งหมดนะไม่ควรเลยเขาก็พูดอย่างนั้นแหละนะเขาตีความหมายว่าความคิดทำให้ความเป็นสมาธิไม่เกิดเพราะเป็นความไม่สงบแต่พุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายเนี่ยท่านไม่ตีความหมายรวมอย่างนั้นท่านว่าความคิดบางอย่างเนี่ยห้ามความคิดบางอย่างให้เจริญความคิดในห้ามล่ะความคิดที่จิตเราคิดไปหาคนอื่นอันนั้นห้ามเสียอันนั้นถูกต้องอยู่แล้วแล้วความคิดไหนควรเจริญความคิดที่อยู่ในตัวเราตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้านั้นให้ควรเจริญอันนี้แหละจึงว่ามรรคเนี่ยจึงทำการจึงเป็นการเข้าใจยากมากสำหรับนักกรรมฐานทั้งหลายว่าการที่เราจะเข้าใจมรรคเป็นของยากลำบากทำให้เราไม่สามารถที่จะเข้าใจมรรคได้ง่ายๆเพราะว่ามรรคนี้เป็นจิตที่ต้องคิดนะก็เลยว่าทำให้หลายคนไม่เข้าใจจึงไม่ได้อบรมมรรคทีนี้คนเราเนี่ยไม่อบรมมรรคเนี่ยมัวแต่ทำสมาธิจะไปเป็นพระยาเจ้าได้ไหมจะบรรลุธรรมได้ไหมเป็นไปไม่ได้นะเพราะอะไรเพราะพระยาเจ้าทุกพระองค์เนี่ยต้องผ่านมรรคทั้งนั้นเลยไม่มีพระยาเจ้าองค์ไหนที่ไม่ผ่านมรรคไม่มีเลยเอาอะไรมาพูดอะไรมาเป็นหลักฐานตอนที่พระเจ้าปรินิพพานว่าได้กล่าวแก่สุภัสสะดาบสว่าศาสนาใดมีมรรคมีองค์8ศาสนานั้นย่อมมีสมณะ1 2 3 4ศาสนาใดว่างจากมรรคมีองค์8ศาสนานั้นว่างจากสมณะทั้ง4นี้ท่านกล่าวอย่างนั้นนะก็แสดงว่าสมณะ1 2 3 4ก็หมายถึงว่าโสดาสกิทาอนาคาพระอรหันต์เนี่ยจะต้องเกิดจากมรรคเท่านั้นไม่มีใครเกิดนอกมรรคได้เลยเท่ากับว่าคนไหนทำสมาธิไม่มาอบรมมรรคไม่มีการบรรลุธรรมได้เลยนั่นเองนะเข้าใจไหมว่าสมาธิไม่ใช่มรรคมรรคก็คือมรรคสมาธิก็คือสมาธิคนละอย่างกันอย่างอธิบายไปแล้วว่าสมาธินั้นเน้นนิ่งแต่มรรคเนี่ยเน้นคิดถึงจะเจริญทำไมมรรคถึงคิดเพราะมรรคเป็นสังคตธรรมธรรมที่ป้องปรุงแต่งทำไมต้องปรุงแต่งเพราะพุทธเจ้าสอนให้ทำอย่างนั้นท่านยังบอกว่าในบรรดาที่ปรุงทำที่ปรุงแต่งทั้งหมดเราไม่เห็นอะไรจะประเสริฐเท่ากับอริยมรรคมีองค์8ทำให้นักปฏิบัติหรือวงการของการทำกรรมฐานไม่เข้าใจมรรคว่าทำไมต้องปรุงแต่งในเมื่อเรารังเกียจความปรุงแต่งและเราจะมาต้องปรุงแต่งอีกทำไมมันไม่เป็นการซ้ำความทุกข์เข้าไปอีกหรือไม่เป็นอย่างที่เคยบอกไว้แล้วว่าการปรุงแต่งนั้นท่านแบ่งเป็นสองฝ่ายฝ่ายหนึ่งเนี่ยต้องละโดยส่วนเดียว
ฝ่ายหนึ่งต้องควรเจริญดูส่วนเดียวฝ่ายไหนล่ะเจริญฝ่ายไหนละล่ะความปรุงแต่งหาเขาน่ะออกไปหาคนอื่นนั่นควรละซะความปรุงแต่งมาตัวเราตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้านั้นควรเจริญให้มากถามว่าทำไมเราต้องปรุงแต่งในตัวเราทำไมเราต้องเอาจิตเนี่ยปรุงแต่งถ้าไม่ปรุงแต่งมันไม่ทั่วถึงเช่นว่าเราเอาผมจิตของเราไปนิ่งที่ผมเนี่ยนิ่งอยู่กับที่เนี่ยเมื่อไหร่เราจะเห็นเท้าเราล่ะมันนิ่มอยู่ที่ผมเนี่ยเท้าเราก็อยู่ข้างล่างผมเราอยู่ข้างบนฉะนั้นเท่ากับว่าจิตเราเนี่ยนิ่งอยู่ตรงไหนมันก็นิ่งอยู่ตรงนั้นเนี่ยมันก็ไม่เจริญมันไม่เห็นทั่วนะถ้าเราจะเห็นทั่วก็ต้องปรุงแต่งเอาจิตไว้ที่ผมบ้างขนบ้างเล็บบ้างฟันบ้างหนังบ้างท่องไปท่องไปเที่ยวมาท่องไปเที่ยวมาในตัวเราการท่องเที่ยวในตัวเราการปรุงแต่งอยู่ในตัวเรานั้นอันเดียวกันต้องเข้าใจว่าการที่เอาจิตเรามาปรุงแต่งในตัวเรานั้นเป็นสิ่งเดียวกันก็คือความปรุงแต่งนั่นเองเพราะไม่ทำอย่างนั้นจิตเราไม่ทั่วถึงตัวเราทั้งตัวเลยนะมันจะไม่ทั่วถึงเท่ากับว่าเราจะต้องมีการปรุงแต่งในตัวเราด้วยการเอาจิตท่องเที่ยวในตัวเรานั้นอยู่ตลอดเวลาจนกว่าเราจะทั่วถึงไปหมดร่างกายนี้จนไม่มีส่วนไหนที่เราไม่เห็นแจ้งนั่นเราถึงจะหยุดทีหลังเท่ากับว่าเราจะต้องมีการคิดอยู่ในตัวเราแล้วก็เมื่อแจ้งแล้วก็จบนั่นเองแล้วเราจะเอาตัวเราเนี่ยเป็นเครื่องอยู่ของจิตเราตลอดชีวิตเราจะไม่เอาจิตของเราไปอยู่กับใครแล้วนักปฏิบัติต้องเข้าใจว่าตอนนี้ไปเนี่ยเราจะเอาจิตของเราเนี่ยอยู่กับเตื้อกับตัวเราอยู่กับตัวเองเราจะไม่ให้จิตของเราเนี่ยไปอยู่กับใครแล้วในโลกนี้ไม่ให้อยู่ทั้งนั้นนะจิตเราจะไปหาใครเราตัดทิ้งให้หมดเลยไม่ให้อยู่แล้วก็อยู่กับตัวเองอันนี้แหละจึงว่าเราจำเป็นจะต้องอบรมมรรคมรรคคือการที่เอาจิตเรามาเห็นแจ้งตัวเราแล้วก็อยู่ในตัวเราซะแล้วก็ทิ้งภาพคนอื่นไว้อย่าให้จิตเราไปอยู่ในภาพของใครในโลกให้จิตครองภาพเราไว้แล้วก็รักษาภาพเราไว้เป็นเครื่องอยู่ของชีวิตประจำวันไปมักต้องทำอย่างนั้นนะต้องทำอย่างนั้นอันนี้แหละจึงว่าเราท่านทั้งหลายเนี่ยมาอบรมมักกันถ้าเราไม่อบรมมักการเป็นพระยะเจ้าจะไม่มีในโลกแสดงว่าคนที่ทำเข้าสมาธิเนี่ยทำสมาธิยังไม่พอจะต้องมาอบรมมรรคอีกอบรมยังไงอบรมก็คือว่าเวลาเข้าสมาธิปล่อยให้เข้าไปก่อนเพราะเราทำอะไรไม่ได้นะเพราะมันนิ่งเกินไปเพราะมรรคต้องคิดนี่ฉะนั้นเราจะรอจิตออกสมาธิมาก่อนจิตเริ่มจะมีความคิดปุ๊บเราก็เอาจิตมาพิจารณาตัวเราอันนี้สำหรับคนที่ทำสมาธิมานะส่วนคนอีกคนหนึ่งเนี่ยบางคนเนี่ยไม่เคยทำสมาธิมาเลยหรือเคยทำแต่มันไม่ได้หรือเคยได้แต่มันหายไปแล้วเสื่อมไปแล้วคนเหล่านี้เนี่ยให้พิจารณาไปเลยพิจารณาไปเลยนะแล้วเอาจิตเราเนี่ยท่องเที่ยวในตัวเราเนี่ยพิจารณาไปเลยเดี๋ยวสมาธิทั้งหมดจะมาเองเราจะเป็นสมาธิขึ้นมาเองทีหลังอันนี้แหละจึงว่าคนที่ทำสมาธิมาก่อนก็รอให้จิตออกก่อนเพราะจิตออกมาเนี่ยเราถึงจะทำมรรคได้ก็คือมาพิจารณาร่างกายเสียถ้าคนที่ไม่เคยทำสมาธิมาก่อนหรือเคยแต่ว่ามันหายไปแล้วหรือมันหลุดไปแล้วเราก็ต้องพิจารณาไปเลยแล้วทำอย่างนั้นแหละทั้งกลางวันกลางคืนให้จิตของเรานี้อยู่ในตัวเรากะว่าตอนนี้ไปจิตของเราเนี่ยจะอยู่ในเราเท่านั้นห้ามอยู่กับใครทั้งสิ้นเมื่อก่อนเราอยู่กับเขาหมดเลยเราถึงไม่เป็นเนื้อเป็นตัวของเรามีแต่จิตวุ่นวาย
ตอนนี้เราจะเอาจิตของเรามาอยู่กับเนื้อกับตัวเราอันนี้แหละจึงว่ามรรคเนี่ยจะเปลี่ยนเส้นทางของจิตโดยปิดทางเก่าเลยเท่ากับว่าทางเก่าเราต้องปิดนะไม่ปิดไม่ได้อย่างที่เคยบอกว่าถ้าเราปล่อยจิตเราไปทางเก่าแล้วจะไปฆ่ากิเลสตอนตรงที่มันออกไปทางเก่านั้นไม่มีทางชนะได้เลยชนะไม่ได้เราจะต้องไม่สู้ในทำเลนั้นเอาเป็นว่าตอนนี้ไปเราจะสู้กิเลสเนี่ยในร่างกายเราเท่านั้นมันจะคิดอะไรก็ช่างแต่ข้าขออยู่ในร่างกายเหล่านี้จะเอาร่างกายตัวเองเนี่ยเอาเป็นสนามรบกับกิเลสเมื่อก่อนเราเอาจิตของเราไปอยู่ร่างกายผู้อื่นไปอยู่กับภาพผู้อื่นแล้วเป็นลบกิเลสเราไม่มีทางชนะได้เลยสมรภูมินั้นเราเสียเปรียบนะเมื่อมีภาพเขาเต็มไปหมดนะเราจะลบกิเลสไม่มีทางหรอกลบไม่ได้เราจะลบกิเลสก็คือเราจะต้องมีภาพเราขึ้นมาเท่านั้นเราถึงจะลบกิเลสได้นะอันนี้แหละจึงว่าเราจะลบกิเลสของเราด้วยภาพของเราเท่านั้นเราจะไม่เปิดศึกสงครามนี้นอกตัวมีอะไรคุยกันอยู่บนเนื้อหนังของเรานี้จิตจะมีอะไรวิปริตผิดเพี้ยนหรือจิตจะคิดอะไรหรือจะมากเรื่องมากราวอะไรคุยกันอยู่ในร่างกายนี้ถ้าอย่างนี้เราได้เปรียบถ้าเราไปสู้ข้าศึกอยู่นอกตัวเราเสียเปรียบเท่ากับว่าถ้าเราสู้ลิงอยู่ในป่าเนี่ยเราเสียเปรียบถ้าเราจับลิงใส่กรงเนี่ยเราสู้ลิงอยู่ในกรงเราได้เปรียบนะลิงเสียเปรียบถ้าอย่างนั้นเราเอาสิ่งใดที่เราได้เปรียบเนี่ยเราต้องสู้เขาด้วยวิธีนั้นถ้าเกิดว่าเราสู้ปลาในน้ำเนี่ยเราเสียเปรียบเพราะปลาชำนาญน้ำเราไม่ชำนาญแต่ถ้าเราจับปลาแล้วเนี่ยมาใส่องค์ในหายแล้วเนี่ยเราได้เปรียบอันนี้ก็เลยว่าเราจะต้องให้ข้าศึกเนี่ยอยู่ในกรอบที่แคบแล้วจิตของเราจะเสียเปรียบเราที่เราจะจับเขาอยู่ได้ถ้าจิตของเราอยู่นอกตัวเนี่ยไปทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจนั้นเราเสียเปรียบสู้ไม่ได้เพราะจิตมันกว้างเกินไปที่เราจะจับนะจิตมันโลดแล่นไปเนี่ยมันที่มันกว้างพอที่เราจะจับได้ยากแต่ถ้าเกิดว่าเราเอาจิตมาไว้ที่ตัวเราตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้ามีอะไรคุยกันตรงนี้มีอะไรคุยตรงนี้เราจะไม่เปิดการคุยอยู่ข้างนอกตัวเรายังไงจิตเสียเปรียบเราเพราะร่างกายของเรานั้นไม่เล็กไม่ใหญ่กว้างก็ศอกยาวก็วาหนาก็คืบซึ่งเป็นร่างกายที่ของใครของท่านนั้นทั้งหลายเนี่ยไม่ได้ใหญ่เหมือนโลกนะตัวเราเนี่ยเราตัวคนอื่นเราไปคิดถึงคนอื่นในโลกนี่มันกว้างมันจับไปภาพจิตของเราคว้าภาพไปหมดแต่ตัวเราเนี่ยแคบกว้างศอกยาววาหนาคืบนี้เราจะเอาจิตท่องเที่ยวอยู่นี้มีอะไรคุยกันอยู่ตรงนี้เราจะไม่คุยนอกเหนือนี้ถ้าอย่างนี้เราจะได้เปรียบแสดงว่ามรรคเนี่ยเราจะเปิดสงครามกับกิเลสเนี่ยโดยการที่เอาจิตท่องเที่ยวในตัวเราเท่านั้นก็เลยว่าเวลาอบรมอย่างไรอบรมก็คือว่าเอาละต่อนี้ไปจิตที่เราออกไปข้างนอกก็เอาไว้ก่อนอย่าออกไปหาใครอย่าคิดถึงใครจิตเราเข้าไปในสมาธิก็เอาไว้ก่อนเราอย่าเพิ่งทำสมาธิตอนนี้เพราะทำมาหลายครั้งแล้วออกมาก็เหมือนเดิมฉะนั้นจึงมีคำพูดว่านอกไม่ไปในไม่เข้าเอาจิตมาดูตัวเรานะนอกไม่ให้ไปคิดถึงใครในก็ไม่ต้องเข้าสมาธิแล้วระหว่างนอกไม่ไปในไม่เข้าเอาจิตมาดูตัวเรานั้นดูอะไร
ดูตั้งแต่หัวถึงเท้าเท้าถึงหัวให้เราเห็นแจ้งนะให้เราเห็นแจ้งตัวเรานี้แหละถามว่าเราไม่เห็นตัวเองหรือไม่แจ้งหรือไม่แจ้งเลยมืดทุกคนจะมืดนะถ้าเราแจ้งตัวนี้เนี่ยชื่อว่ามรรคนะการทำยังไงให้เราแจ้งตัวเราได้นั้นชื่อว่ามรรคนะชื่อว่ามรรคเท่ากับว่ามรรคเนี่ยคือการอบรมตัวเราให้เห็นแจ้งนั่นเองเราจะเห็นแจ้งตัวเราเพื่ออะไรมีประโยชน์อะไรหรือเป้าหมายของเราคืออะไรการเห็นแจ้งตัวเองนั้นเพื่อให้เราเนี่ยได้ภาพตัวเองขึ้นมาแล้วเมื่อเอาภาพเราขึ้นมาได้แล้วเนี่ยเราจะทำลายภาพอื่นได้ด้วยภาพเรานั้นทุกวันนี้เนี่ยเราไม่มีภาพตัวเองไปสู้กับเขาภาพคนอื่นก็เลยครองใจเรามาตลอดภาพคนอื่นก็เลยว่าเต็มอยู่ในจิตเราทำให้เราเนี่ยไม่สามารถที่จะสลัดภาพคนอื่นได้ง่ายๆเท่ากับว่าภาพคนอื่นเนี่ยเต็มอยู่หัวใจเรานั้นเป็นที่มาของกิเลสเราทั้งหมดซึ่งกิเลสเราก็คือภาพคนอื่นนั่นเองนะเมื่อภาพคนอื่นนั้นเป็นกิเลสของเราทำให้เราได้เห็นว่าภาพคนอื่นนั้นเป็นพิษเป็นภัยสำหรับเราที่จิตเราไม่เคยนิ่งมาก่อนเลยแต่ภาพคนอื่นจะสลายด้วยวิธีอื่นไม่ได้นอกจากการที่ว่าเราจะต้องมีภาพเราขึ้นมาแทนถ้าภาพอื่นหายไปสลัดไปโดยที่ไม่มีภาพเรามาแทนเนี่ยจิตไม่สามารถจะอยู่อะไรได้เลยสมมติว่าภาพอื่นก็ไม่ให้มีภาพเราก็ไม่ต้องมีหรอกและจิตมันไม่มีเครื่องอยู่มันจะอยู่ไม่ได้มันก็ต้องมีอยู่ภาพเขาอยู่ดีนะเอาเป็นว่าจิตเราเนี่ยเป็นจิตที่ต้องมีการเห็นเป็นเครื่องอยู่นะคือเราต้องรู้ว่าธรรมชาติจิตเนี่ยมันจะมีความเห็นเป็นเครื่องอยู่ถ้าจิตเรามีภาพคนอื่นอยู่แล้วเราไม่ต้องการให้ภาพใครมาอยู่ในจิตเราแล้วก็ตัวเองก็ไม่มีภาพตัวเองขึ้นมาเป็นไปไม่ได้เลยนะจิตเราเนี่ยจะชนะกิเลสได้ยังไงไม่ให้มีภาพคนอื่นมันยังไงมันก็ต้องมีไม่ให้มีมันก็มีเพราะอะไรเพราะธรรมชาติของใจเนี่ยเขาก็จะไหลไปสู่สิ่งที่เขาเคยมีนะเขาก็จะไหลไปสู่สิ่งที่เขาเคยมีภาพไหนที่เขาเคยได้ภาพนั้นก็จะเป็นเครื่องอยู่ของเขาต่อไปนะอันนี้จึงว่าเราท่านทั้งหลายเนี่ยจึงว่าเราจะต้องมาฆ่าภาพอื่นด้วยภาพเราซึ่งภาพเรานั้นเป็นวัตถุประสงค์ว่าที่เราอบรมขึ้นมานั้นเพื่อจะให้จิตของเราเป็นเครื่องอยู่ให้จิตของเราอยู่กับภาพเราเราสังเกตไหมว่าในบรรดาภาพทั้งหมดที่เกิดในจิตนั้นเป็นอารมณ์ของเราเป็นกิเลสของเรานั้นในโลกนี้สิ่งที่เราไม่มีภาพคือมีอยู่ภาพเดียวเท่านั้นที่ไม่มีก็คือภาพตัวเองนี่เองเอาเป็นว่าภาพทุกอย่างนั้นเป็นฝ่ายหนึ่งภาพมากมายนั้นเป็นฝ่ายหนึ่งแล้วก็อีกฝ่ายหนึ่งก็คือภาพเราภาพเดียวซึ่งเมื่อก่อนมีแต่ภาพมากมายนั้นยกเว้นภาพเราภาพเดียวที่ไม่มีเราจะเห็นว่าสองฝ่ายเนี่ยฝ่ายหนึ่งเป็นภาพมากมายภาพคนอื่นมากมายแต่อีกฝ่ายหนึ่งเป็นภาพเราซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยภาพเขาเนี่ยมากมายยกเว้นในโลกนี้ที่ไม่มีคือภาพเราภาพเดียวเท่านั้นเองที่ไม่มี
เราสังเกตไหมว่าเรานึกถึงใครเนี่ยเราได้หมดเลยนะยกเว้นคนเดียวที่เรานึกไม่ได้คือตัวเราเองแสดงว่าภาพเราภาพเดียวเนี่ยสามารถจะทำลายภาพทั้งหมดในโลกนี้ได้ด้วยภาพเราภาพเดียวเพราะเราคิดว่าเมื่อก่อนภาพเขานะเต็มไปหมดยกเว้นภาพเราภาพเดียวไม่มีแต่ถ้าเกิดว่าเราสร้างภาพเราขึ้นมาภาพเดียวนี้ภาพทั้งหลายก็จะสลายไปเองอันนี้คือการที่เราจะสู้ข้าศึกด้วยภาพเอาภาพสู้ภาพนะเราเคยสังเกตไหมว่ากิเลสเราเกิดทุกครั้งเนี่ยเกิดด้วยภาพนะการเกิดกิเลสของแต่ละครั้งเนี่ยเกิดด้วยภาพถ้าไม่มีภาพกิเลสเกิดไม่ได้หรอกไม่สังเกตเลยเคยสังเกตไหมว่ากิเลสทุกคนเนี่ยเกิดด้วยภาพสมมติว่าพุทธเจ้ากล่าวถึงว่าบรรดาภาพทั้งหมดแบ่งเป็น3หมวดหมวดหนึ่งเนี่ยภาพใดที่ตั้งอยู่ในความรักความพอใจนั่นคือภาพนั้นก็คือราคะนั่นเองภาพใดเป็นที่ตั้งลักษณะความไม่พอใจภาพนั้นก็คือโทสะนั่นเองแต่ภาพใดจะว่าชักจะว่าชอบก็ไม่ใช่จะชังก็ไม่ใช่ราคะก็ไม่ใช่โทสะก็ไม่ใช่ภาพนั้นก็คือโมหะนั่นเองแสดงว่าโมหะแปลว่าความหลงนะ เราทุกคนทั้งหลายเนี่ยที่ที่เรามีกิเลสทุกวันนี้ก็คือ3ภาพถ้าภาพใดเป็นที่รักเช่นว่าผู้หญิงนึกถึงผู้ชายผู้ชายนึกถึงผู้หญิงนะราคะกามราคะก็จะเกิดการตั้งภาพไปครั้งแรกเนี่ยเขาเรียกว่านิมิตถ้าเราขยายภาพนั้นเป็นเรื่องเป็นราวไปเขาเรียกว่าอนุพยัญชนะ ฉะนั้นบุคคลทั้งหมดเนี่ยเมื่อตั้งภาพใครไว้เป็นที่รักจิตนั้นก็จะไปราคะละตั้งไว้ที่ชังเป็นภาพของคนที่เคยทะเลาะกันไม่ถูกกันจะเป็นโทสะละตั้งภาพไปเรื่อยๆรักก็ไม่ใช่ชังก็ไม่ใช่ก็จะเป็นโมหะเพราะอะไรโมหะเพราะว่าความหลงหลงอะไรหลงไปกับโลกหลงไปกับอารมณ์การราคะก็ดีโทสะก็ดีโมหะก็ดีเป็นไปเพื่อความไม่สงบเลยจิตเราถึงไม่สงบไงเพราะภาพเหล่านั้นเองทำให้เราไม่มีสมาธินะทีนี้เรารู้เลยว่ากิเลสของเราเกิดด้วยภาพถ้าจะดับก็ดับด้วยภาพนั่นแหละก็คือภาพเราอริยมรรคตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวกำเนิดทำให้เราเห็นภาพเราได้ข้อปฏิบัติของมรรคนั้นมุ่งตรงไปที่เราจะต้องเห็นตัวเองแจ้งถ้าเราแจ้งทุกอย่างจะจบเลยปัญหาก็จะจบทั้งสิ้นเลยกิเลสเราจะละได้หมดเลยถ้าไม่แจ้งก็ชนะไม่ได้คำว่าแจ้งตรงนี้จึงชื่อว่านิโรธไงทุกควรกำหนดรู้เหตุของทุกข์คือตัณหาควรละเสียนิโรธคือทำให้แจ้งเนี่ยเราจะต้องเข้าใจรัศสีดีว่าแจ้งคำนี้เนี่ยคือนิโรธเนี่ยมรรคควรทำให้เจริญเท่ากับว่ามรรคมีองค์8เนี่ยข้อที่1เนี่ยอริยสัจ4แล้วความเห็นชอบเห็นอะไรเห็นทุกข์เห็นเหตุของทุกข์เห็นการดับทุกข์เป็นข้อปฏิบัติฉะนั้นทุกคนเนี่ยมาอบรมมรรคนี้มุ่งตรงประเด็นว่าทำยังไงให้เราเห็นตัวเองแจ้งเพราะที่ฐานที่ผ่านมาเนี่ยเราการทำสมาธิของเราเนี่ยเราทำสมาธิจิตนิ่งก็จริงแต่ก็ไม่เคยเห็นตัวเองแจ้งเลยเวลาเข้าสมาธิจิตนิ่งเข้าไปแจ้งเหมือนกัน
จ้งแบบสว่างว่างสงบสว่างว่างสงบสว่างสว่างแล้วก็ว่างว่างแล้วก็สงบว่างจริงสว่างจริงแต่ไม่เคยมีภาพตัวเองอยู่ในนั้นเลยนะมันว่างมันสว่างสงบแต่ก็ไม่มีภาพตัวเองครั้นเมื่อเราออกจากสมาธิมาจิตเราก็มีภาพคนอื่นขึ้นมาเลยเอาเป็นว่าเข้าสมาธิก็เลยตัวเองไปว่างอยู่ข้างในสงบอยู่ข้างในสว่างอยู่ข้างในก็ไม่เห็นตัวเองออกจากสมาธิมาก็ไปเห็นคนอื่นเลยเดี๋ยวภาพคนนั้นขึ้นมาภาพคนนี้ขึ้นมาเอาเป็นว่าตอนเข้าสมาธิก็เลยตัวเองไปอีกเลยเข้านะเวลาออกสมาธิมาก็เลยตัวเองออกเขาเรียกว่าเลยออกออกไปหาใครไปหาคนอื่นอีกแล้วเมื่อเราออกหาคนอื่นมากขึ้นมากขึ้นภาพจิตภาพในจิตของเรามีแต่คนอื่นมากมากสมาธิก็เสื่อมวันหลังจะเข้าไม่ได้ละสมาธิถ้าภาพนั้นมากมายเกินไปที่ทุกคนนั่งสมาธิไม่สงบเพราะอะไรเพราะมีแต่ภาพนั่งสมาธิเดี๋ยวภาพนั้นมาเดี๋ยวภาพนี้มาเดี๋ยวภาพนั้นมาอุ้ยมีแต่ภาพจิตเลยไม่สงบกว่าจะสงบได้สู้แทบตายเพราะในสมาธินั้นน่ะไม่มีภาพก็จริงแต่มันมีว่างสว่างสงบมันเป็นว่างๆมันมีสว่างสว่างมันสงบแต่มันไม่มีภาพใครแม้แต่ภาพตัวเองก็ไม่มีมันถึงจะเป็นสมาธินะสมาธิคือปราศจากภาพเราและภาพเขานั่นหมายถึงว่าความหมายของสมาธิก็คือว่าสมาธิคือจิตเราไม่มีภาพใครภาพเขาก็ไม่มีภาพเราก็มีจิตมันนิ่งอยู่สมาธิมีแต่ความว่างสว่างสงบสามอย่างนะแต่เมื่อเราออกจากสมาธิมาจิตเราก็มีภาพคนอื่นทันทีเลยก็กลายเป็นว่าเมื่อก่อนเราไม่เคยทำสมาธิเลยจิตเราก็มีภาพคนอื่นครองใจเราอยู่แล้วตอนนี้มาทำสมาธิจิตเรานิ่งหน่อยเมื่อนิ่งแล้วออกจากสมาธิมาแล้วก็มีภาพเก่าภาพที่เราเคยมีอยู่แล้วนั้นปรากฏขึ้นมาอีกเท่ากับว่าเราเดินทางเส้นเดิมเส้นเดิมเส้นเดียวกันกับที่เราเคยยังไม่มีสมาธิก็เดินเส้นทางเส้นนั้นอยู่แล้วการเดินทางเส้นเก่านั้นเรายังไม่พ้นเส้นเก่าเลยเราจะเป็นคนใหม่ได้อย่างไรเราจะเป็นพระยะเจ้าได้ไงแสดงว่าเส้นเก่าของเรานั้นคือปุถุชนนั่นเองแสดงว่าเส้นเก่าที่เราเดินนั้นคือความเป็นปุถุชนคนหนานั่นเองหนาไปด้วยกิเลสตัณหาทุกคนหนามาก่อนทั้งนั้นนะหนามาก่อนทั้งนั้นแล้วก็เวลาเข้าสมาธิน่ะนิ่งจริงสงบจริงสว่างจริงแต่ออกมาก็เดินทางเส้นเก่าอีกแล้วมันไม่หนาขึ้นไปอีกเลยเท่ากับว่าเรามาเดินเส้นเก่านั้นก็คือหนาขึ้นไปอีกก็กลายว่าสมาธิใดที่เที่ยวเข้าสมาธิแล้วก็ออกมาทางเส้นเก่าสมาธิใดเที่ยวไปเที่ยวมาระหว่างสมาธิกับทางเส้นเก่าเที่ยวไปเที่ยวมานั้นเขาเรียกว่าโรกิยะสมาธิแปลว่าอะไรโรกิยะคือโลกสมาธิโลกสมาธิแบบโลกแบบไหนแบบว่าเข้าสมาธิแล้วก็ไปเที่ยวโลกต่อไปแบบนั้นเองเที่ยวโลกแล้วก็เข้าสมาธิไปก็เที่ยวโลกต่อไปสมาธิระหว่างสมาธิกับโลกนั้นเที่ยวไปเที่ยวมาเที่ยวไปเที่ยวมาเที่ยวไปเที่ยวมานะอันนี้คือโลกิยะสมาธินะเราจะไม่เจริญเลยทำมา 3-40 ปีก็เท่าเดิมนั่นแหละเพราะอะไรเพราะจิตเราเดินทางเส้นเก่าแล้วก็ครั้งเก่าก็เป็นปุถุชนคนหนาเราก็ต้องหนาไปด้วยแล้วก็มีสมาธิไปด้วยนั่นเองถามว่าพระยะเจ้าเนี่ยท่านไม่เหมือนตรงนี้หรือไม่เป็นอย่างนี้หรือไม่เป็นพระเจ้าอยู่ยังไงล่ะเวลาเข้าสมาธิก็เข้าแบบเรานั่นแหละว่างสว่างสงบนั่นแหละแต่เวลาออกมาจากสมาธิเนี่ยท่านไม่มีภาพคนอื่นเลยท่านไม่ปล่อยไปทางตาไม่ปล่อยไปทางหูไม่ปล่อยทางจมูกไม่ปล่อยทางลิ้นทางกายทางใจ
เพราะอะไรท่านไม่ปล่อยเพราะท่านถือว่าการปล่อยไปก็คือปุถุชนคนหนาท่านจะเป็นพระยะเจ้าได้อย่างไรเท่ากับว่าที่อยู่ของท่านมีสองตำแหน่งตำแหน่งหนึ่งก็คือว่าท่านเห็นแจ้งตัวแล้วตัวท่านแล้ววันวันหนึ่งอยู่แค่หัวเท้าเท่านั้นเองอันนี้คือตำแหน่งที่หนึ่ง24ชั่วโมงเนี่ยอยู่ตรงนี้วันวันเนี่ยจิตไม่ออกทางตาไม่ออกทางหูไม่ออกทางจมูกเล่นกระจายจิตไปอยู่ไหนไปอยู่ตัวเราถุงหัวเท้าเพราะอะไรเพราะท่านมีภาพของตัวเองเป็นเครื่องอยู่แล้วท่านไม่มีภาพคนอื่นขึ้นมาเป็นเครื่องอยู่เลยเวลาอยู่ปกติท่านอยู่ด้วยภาพของท่านเวลาเข้าสมาธิก็สงบเข้าไปเวลาออกมาก็อยู่แค่หัวเท้าไม่เคยเลยหัวเท้านั้นไปเลยเท่ากับว่าวันหนึ่งอยู่หัวเท้าบ้างแล้วก็เข้าสมาธิออกสมาธิมาอยู่แค่หัวเท้าระหว่างหัวเท้ากับสมาธินั้นเที่ยวไปเที่ยวมานั่นคือเครื่องอยู่ของพระยาเจ้าเพราะท่านไม่ออกไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจทำไมพระยาเจ้าเป็นอย่างนั้นล่ะพระยาเจ้าไม่ใช่เหมือนปุถุชนนี่แต่ก็มาจากไหนก็มาจากปุถุชนนั่นแหละแล้วทำยังไงปุถุชนจะเป็นพระยาเจ้าได้ก็ต่อนี้ไปเนี่ยเวลาค่ำทำสมาธินิ่งก็นิ่งไปเวลาออกมาอย่าไปข้างนอกท่านก็พยายามเอาจิตไว้ที่อะไรไว้ที่ผมขนเล็บฟันหนังมังสังเนื้อนาหารูเอ็นอัติกระดูกตัวเราในอาการ32ในชุดนั้นไม่เอาใจออกไปจากตัวเรานั้นเลยท่านเพียรพยายามทำอย่างนั้นมาตลอดวันวันหนึ่งก็คือเอาจิตอยู่ในตัวเราแล้วก็เห็นตัวเองตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าให้เห็นแล้วก็เอาความเห็นตัวเองเป็นเครื่องอยู่และในโลกนี้เรามีภาพเราภาพเดียวเป็นเครื่องอยู่ของจิตภาพอื่นไม่เคยมีในจิตเลยเพราะอะไรเพราะทำลายไปแล้วท่านทำลายได้ยังไงทำลายได้โดยการเพียรพยายามเพียรพยายามยังไงเพียรพยายามอยู่สี่อย่างเขาเรียกว่าเพียรสัมมาประธาน4อย่าง4อย่างยังไง1เพียรสร้างภาพเพียรสร้างภาพตัวเองที่ไม่เห็นให้เห็นขึ้นมา เพราะเราเนี่ยทุกคนเป็นปุถุชนมาก่อนไม่มีใครเห็นตัวเองเลยมาก่อนอยู่แล้วแล้วก็พยายามที่ไม่เห็นนั่นแหละจะเพียรสร้างให้เห็นให้ได้เพียรสร้างภาพตัวเองขึ้นมาการเพียรสร้างนั้นสร้างอย่างไรคือตัวเองเนี่ยไม่เคยเห็นตัวเองเนี่ยอันดับแรกเนี่ยพุทธเจ้าสอนให้เราทุกคนใช้สัญญาก่อนสัญญาคืออะไรสัญญาในพระไตรปิฎกได้กล่าวไว้เยอะเลยสัญญา10ประการก็มี7ประการก็มีหลายประการก็มีสัญญาคืออะไรสัญญาคือสิ่งที่จำได้หมายรู้หมายรู้อะไรหมายรู้ว่าเราเคยเห็นคนอื่นตายไหมคนแก่คนเจ็บคนตายหรือมนุษย์เราเนี่ยตับไตไส้พุงเป็นยังไงหรือสรีระมนุษย์เนี่ยมีอะไรบ้างเราเคยเห็นไหมว่าตับไตไส้พุงมนุษย์เป็นยังไงในโรงพยาบาลเนี่ยเขาชำแหละมนุษย์เป็นมีอะไรอยู่ในนั้นเราเคยเห็นคนตายในอุบัติเหตุไหมคนเรามีอะไรมีเลือดมีเนื้อมีอะไรเห็นไหมเห็นจำได้ไหมจำได้แล้วก็นึกถึงตัวเองเป็นเหมือนคนนั้นสิเราอย่าเอาคนนั้นมานึกนะนึกเราแต่แค่อุบายเขาพออย่างนี้เนี่ยเขาเรียกว่าสัญญาการจะเห็นครั้งแรกของตัวเองเนี่ยต้องมีสัญญานำหน้าก่อนพุทธเจ้ากล่าวมากมายว่าอสุภสัญญาสำคัญว่าความปฏิกูลในตัวเองมรณะสัญญาคือความเห็นคนอื่นตายแล้วก็นึกถึงตัวเองตายเหมือนคนนั้นปฏิกูลนสัญญาปหานสัญญาอนิจจสัญญาอนัตตสัญญาทุกขสัญญาวิราคะสัญญาปหานสัญญาสัพพะโลเกอนาภิรตสัญญาเยอะแยะไปหมดสัญญาในพระสูตรท่านกล่าวไว้มากมายอันนี้เป็นเครื่องรองรับอยู่แล้วว่าการสอนตรงนี้เนี่ยมีที่มาที่ไปไม่ใช่เหมาะสอนขึ้นมาเองทั้งการสัญญาเหล่านั้นเนี่ยแล้วสัญญาเหล่านั้นนำมาปรารภในร่างกายนี้
แล้วต่อไปเขาจะเป็นญาณญาณหรือว่าเรียกเต็มๆเขาเรียกว่าญาณทัศนะญาณแปลว่ารู้ทัศนะแปลว่าเห็นรู้เห็นขึ้นมาตามจริงหรือเรียกอย่างนึงเขาเรียกว่ายถาภูตญาณทัศนะแสดงว่าเราจะเห็นทันทีตัวเองเนี่ยไม่เห็นหรอกต้องหาสัญญามาปารภก่อนสัญญาเหล่านั้นถูกปารภครั้งแรกนานเข้านานเขาก็จะกลายเป็นญาณทัศนะญาณทัศนะก็คือการรู้เห็นแจ้งตัวเองตามเป็นจริงนั่นเอง แสดงว่าเราจะเห็นตัวเองได้แต่ต้องเอาสัญญามาปรับก่อนต่อไปสัญญาตัวนี้นะจะหายไปกลายเป็นญาณทัศนะฉะนั้นญาณทัศนะเกิดจากสัญญาฉะนั้นนักปฏิบัติอบรมมรรคเนี่ยเราจะเพียรสร้างภาพตัวเองที่ไม่เห็นนั่นแหละให้เห็นขึ้นมาด้วยการอบรมพยายามดูตรงนี้เขาเรียกว่าภาวนาประธานภาวนาประธานแปลว่าทำให้เจริญการเห็นในตัวเรานั้นแล้วตัวเราเนี่ยจิตที่ตั้งอยู่ในตัวเรานั้นจะเป็นกุศลจะไม่เป็นอกุศลเราสังเกตไหมว่าจิตคนเราทุกคนเนี่ยเวลามันคิดไปเนี่ยมันคอยจะคิดเรื่องไม่ดีอยู่เรื่อยเลยเราก็ดุด่าว่าตัวเองเหมือนกันว่าทำไมคิดไม่ดีอยู่เลยแต่ด่าไปเถอะมันก็ไม่ฟังหรอกมันก็ไม่เลิกลาหรอกด่ายังไงก็ไม่มีทางแก้ไขปัญหานี้ได้ถึงเราจะด่ายังไงก็ไม่เป็นการแก้ไขปัญหานี้ได้ด้วยการด่านั้นนะการด่าไม่ใช่ว่าเป็นการแก้ไขเป็นเพราะว่าจิตของเรานั้นที่มีอกุศลมากมายในจิตเรานั้นเป็นเพราะว่าจิตเราตั้งที่จิตของเราตั้งไว้ผิดนะจิตเราตั้งไว้ผิดมันถึงได้เป็นอย่างนั้นผิดอย่างไรล่ะเพราะเราตั้งภาพคนอื่นไว้นี่ภาพคนอื่นก็เป็นอกุศลดินะเท่ากับว่าจิตเราตั้งภาพเขาไว้นั่นคือทางผิดจิตของเราก็เลยวิปริตคิดไปทางอกุศลมากมายและเราจะลงไปแก้โดยการให้จิตคิดดีในท่ามกลางภาพเขาอยู่นั่นไม่ใช่ฐานะที่จะเป็นไปได้ แสดงว่าหลายคนที่คิดไปข้างนอกแล้วก็มีภาพคนอื่นขึ้นมาแล้วก็คิดไม่ดีกับภาพนั้นแล้วคิดแก้ไขว่าให้จิตมันคิดดีโดยมีภาพนั้นเป็นเหตุเปลี่ยนจากคิดไม่ดีนะให้เป็นภาพดีคนนั้นไม่มีทางชนะได้เลยนะวิธีนั้นจะไม่ทำให้สามารถจะชนะจิตคิดไม่ดีนั้นได้เลยเป็นไปไม่ได้ที่จะชนะได้เปรียบเหมือนว่าเปรียบเหมือนว่าบุคคลนั้นจมอยู่ในบ่อซึ่งบ่อนั้นเป็นบ่อสกปรกเมื่อตัวเองจมอยู่มิดคอนั่นแหละนะแล้วก็หวังว่าเราจะชำระตัวเองเนี่ยในบ่อนี้ให้สะอาดเราจะล้างเนื้อล้างตัวของเราเนี่ยโดยที่เราเนี่ยจมอยู่ก็ล้างไปด้วยบ่อนั้นก็สกปรกอยู่แล้วแล้วก็ตัวเองก็ยังแช่อยู่ในนั้นแล้วก็จะล้างตัวเองในนั้นทั้งที่แช่อยู่นั้นหวังว่าตัวเองจะสะอาดขึ้นด้วยวิธีนั้นคนทั้งหลายก็จะเห็นว่าเป็นไปไม่ได้หรอกเขาจะสะอาดยังไงเขาล้างยังไงก็เขาก็ไม่สำเร็จหรอกเพราะอะไรเพราะเขาจมอยู่ในบ่อเขาจะล้างตัวเองอยู่ในบ่อนั้นจะเป็นไปได้ไงที่เขาจะสะอาดทางที่ดีเนี่ยเขาจะต้องล้างตัวให้สะอาดก็ต้องออกมาจากบ่อก่อนมายืนอยู่ข้างนอกก่อนแล้วก็ล้างตัวนั่นถึงจะเป็นไปได้เข้าใจไหมฉะนั้นทุกคนเนี่ยจิตเนี่ยมีภาพคนอื่นอยู่เนี่ยทุกคนคิดไม่ดีหมดเลยอกุศลมันเกิดแล้วตัวเองก็พยายามจะแก้ไขว่าให้คิดดีคิดดีคิดดีไว้ไม่มีทางนะบอกให้ก่อนนะไม่มีทาง
แล้วทุกคนก็คงเคยคิดเคยทำเคยแก้ไขปัญหานี้แล้วไม่มีใครแก้ได้ทุกคนก็เคยคิดว่าปัญหานี้มีแก่ตนก็เคยแก้ปัญหานี้ด้วยตัวเองว่าให้คิดดีคิดดีคิดดีสอนตัวเองให้คิดดียังไงก็ไม่ชนะเดี๋ยวก็คิดไม่ดีอีกแล้วเดี๋ยวก็คิดไม่ดีอีกแล้วเพราะอะไรเพราะเราจมอยู่ในบ่ออะไรเพราะจิตข้างนอกเนี่ยบ่อราคะบ่อโทสะบ่อโมหะอยู่นั้นหมดเลยมันเป็นบ่อไม่มีทางนะไม่มีทางหลายคนเนี่ย มีปัญหาว่าจิตไม่สงบก็ว่าเป็นทุกข์แล้วนะไอ้ความไม่สงบของจิตนั้นก็ถือว่าเป็นทุกข์แต่จิตคิดไปดีนี่ทุกข์ยิ่งกว่าทุกข์อีกไม่สงบนั้นก็ทุกข์มากแล้วนี่ไม่สงบด้วยคิดไม่ดีอีกมันเหมือนซ้ำสองทุกข์สองชั้นแล้วก็แก้คิดไม่ดีนี้ไม่ได้ด้วยนะเวลาคิดไม่ดีก็ด่าว่าจิตไม่ควรคิดอย่างนี้คิดอย่างนี้สอนมันเราเคยสอนแล้วก็เคยได้ผลไหมล่ะในการสอนนั้นไม่มีทางสอนไปมันก็ดื้อมันไม่สนนะว่าเราสอนอะไรไม่สนหรอกบางคนบอกว่าคิดดีก็ให้รู้คิดไม่ดีก็รู้แค่รู้เท่านั้นเลยจะทำอะไรไม่ได้สักอย่างเหรอรู้จะแต่ทำยังไงได้เรามันก็ไม่ใช่การแก้ปัญหาสิได้แต่รู้ว่ามันคิดดีไม่ดีแต่การแก้ไม่มีมันก็เท่ากับไม่แก้เลยนั่นเองเพราะมันแก้ไม่ได้ใช่ไหมล่ะแต่ปัญหาเนี่ยมันมีทางออกอยู่แล้วแต่เราไม่รู้จักทางออกมันก็เลยแก้ไม่ตกฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราเห็นว่าจิตเราเนี่ยตั้งภาพคนอื่นไว้แล้วคิดไม่ดีนี่ขึ้นมาเนี่ยเราเปลี่ยนใหม่สิมาตั้งจิตเราที่ผมขนเล็บฝันหนังตัวเองดิเงียบเลยคิดไม่ดีนั้นเงียบเลยลองดูเถอะขณะที่มันคิดไม่ดีอยู่นั้นเราเปลี่ยนภาพมันเป็นตัวเราปุ๊บหยุดทันทีเลยและเมื่อภาพเราของเราเนี่ยปรากฏขึ้นในจิตเราเนี่ยไม่เคยเห็นแม้แต่ครั้งเดียวที่จิตคิดไม่ดีเนี่ยจะไม่เคยปรากฏเลยมีแต่จิตกุศลอย่างเดียวอกุศลจะไม่มีเลยถ้านักปฏิบัติจับความหมายตรงนี้ได้นะเรารู้เลยว่าจิตเราตั้งผิดมันไม่ได้เกี่ยวที่จิตนะมันเกี่ยวที่ตั้งของจิตเข้าใจไหมจิตกับที่ตั้งของจิตคนละอย่างกันมันไม่ได้เกี่ยวที่จิตจิตมันเป็นตัวกลางแต่ตั้งตรงอื่นเนี่ยมันก็เป็นอย่างอื่นตั้งตรงอื่นก็จะเป็นอย่างอื่นเปรียบเหมือนน้ำเนี่ยมันก็ไม่เป็นอะไรกับใครหรอกแต่ถ้าเราเอาแดงใส่มันก็เป็นน้ำแดงเราเอาเขียวใส่ก็เป็นน้ำเขียวซึ่งเขียวก็ดีแดงก็ดีไม่ใช่จิตแต่มันสิ่งที่ใส่ไปในไม่ใช่น้ำมันเป็นสิ่งที่ใส่ไปในน้ำนั่นต่างหากซึ่งน้ำเนี่ยไม่แดงไม่เขียวกับใครอุปมาเหมือนกับว่าจิตเราเนี่ยไม่เป็นกุศลไม่เป็นอกุศลมันก็เป็นของมันอยู่อย่างนั้นแต่เราเห็นว่าก่อนอื่นเนี่ยเราจะต้องทำลายอกุศลก่อนแล้วก็สร้างกุศลก่อนทำไมเราต้องสร้างกุศลขึ้นเพราะกุศลเนี่ยเป็นธรรมที่ใกล้ก่อนนิพพานเป็นธรรมที่ใกล้ต่อพระนิพพานแต่อกุศลล่ะอกุศลเป็นธรรมที่ไกลต่อนิพพานไม่สมกับความเป็นนิพพานมันไกลนะเราจะต้องเปลี่ยนจากอกุศลมาเป็นกุศลก่อนแล้วจากกุศลเนี่ยเราต้องละกุศลอีกทีหนึ่งก็เข้านิพพานไปอย่างนี้แหละเขาเรียกว่าทำลายอกุศลก่อนแล้วก็สร้างกุศลขึ้นมาแล้วก็สร้างกุศลแล้วกุศลนี้เอาไว้อยู่ตอนที่เรามีชีวิตอยู่แล้วเวลานิพพานทิ้งกุศลอีกทีหนึ่งแล้วเราจึงถึงเข้าสู่นิพพานได้อันนี้แหละจึงว่า
เราจะต้องสร้างกุศลก่อนเพื่อมาล้างอกุศลเพราะกุศลนี้เป็นธรรมใกล้ต่อพระนิพพานอกุศลเป็นธรรมที่ไกลที่จะไปสู่นิพพานไปไม่ได้ฉะนั้นนักปฏิบัติจึงเห็นว่าการตั้งของจิตนั้นทำให้เราได้เห็นว่าเป็นเพราะการตั้งผิดตั้งที่เขาจิตเป็นอกุศลแต่ตั้งที่เราจิตเป็นกุศลทันทีเราก็เลือกตั้งที่เราสินะแสดงว่าการตั้งที่เรานั้นเป็นของที่ถูกแต่เราไม่เคยทำเลยในชีวิตนี้ผิดมาตลอดว่ากันเถอะตั้งแต่ไหนมรุษพบชาติไหนผิดมาตลอดมันถึงได้ทะเลาะกับใจไม่รู้จบถ้าเราอบรมมรรคนี้เราจะทะเลาะครั้งเดียวเท่านั้นเองจะไม่มีการทะเลาะได้อีกเลยจบเลยการทะเลาะจะเลิกกันเลยจะไม่มีจิตเราทะเลาะกันอีกแล้วปัญหามันจบนะปัญหามันจบฉะนั้นนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายเนี่ยเราต้องหาจุดจบในการทำนั้นกรรมฐานทั้งหมดเนี่ยทำสักแต่ว่าทำหลับหูหลับตาทำเนี่ยไม่ได้เราทำอะไรต้องประเมินผลตลอดแล้วก็รู้ว่าทำแล้วจะจบตรงไหนมันต้องมีการประเมินทุกระยะไม่ใช่หลับหูหลับตาทำไม่รู้ว่าเขาทำอย่างนี้เราทำสักแต่ว่าอย่างนั้นมันจะมีผลอะไรไม่มีเป้าหมายของตัวเองว่าจะทำไปไหนดวงไรเราจะชนะได้ยังไงข้าศึกครั้งนี้เราจะเห็นได้ว่าจิตของเราเนี่ยตั้งอยู่ในตัวเราเนี่ยเป็นกุศลเราจะเพียรให้มากนะเราถือว่าจิตของเรานี่เป็นกลางกลางตั้งคนอื่นเป็นอย่างอื่นตั้งเราเป็นอย่างอื่นตั้งเขาเป็นกุศลอกุศลตั้งเราเป็นกุศลแล้วก็เพียรตั้งเราให้มากก็บอกแล้วว่าจิตไม่เป็นไรแต่ที่ตั้งของจิตมันผิดนะท่านเปรียบเหมือนว่า อะไรอ่ะเปรียบเหมือนดินแผ่นดินเนี่ยถ้าเราเอาสะเดาไปปลูกเนี่ยทำไมมันขมแต่ข้างๆต้นสะเดานั้นเราก็เอาอ้อยไปปลูกแต่ว่าปลูกแล้วทำไมมันหวานทั้งๆที่ว่ารากมันก็สุมเดียวกันนั่นแหละอยู่ตรงกันใกล้ๆกันนั่นแหละถามว่าขมและหวานนั้นเป็นที่ดินไหมไม่ใช่ใช่ไหมดินเองก็ไม่ขมไม่หวานแต่พืชที่ตั้งอยู่บนดินนั้นเป็นต่างชนิดกันมันก็เลยทำให้รสชาติต่างกันแสดงว่าดินไม่เป็นไรแต่พืชที่ตั้งอยู่บนดินนั้นคนละตระกูลมันก็เลยออกขมและหวานส่วนขมและหวานนั้นดินไม่เกี่ยวนะมันเกี่ยวกับพืชที่ตั้งไว้นี่อุปมาเหมือนว่าจิตเราเดี๋ยวคิดอกุศลเดี๋ยวคิดกุศลเนี่ยคิดอกุศลเราต้องเข้าใจว่าจิตเราตั้งที่หนึ่งมันเป็นอย่างหนึ่งตั้งคนอื่นเป็นขมแต่ตั้งตัวเองเป็นหวานเราก็ตั้งตัวเองสิขมเท่ากับอกุศลหวานเท่ากับกุศลฉะนั้นอันดับแรกความเพียรที่เราทำครั้งแรกนี่ก็คือว่าเพียรสร้างภาพตัวเองที่ไม่เห็นให้เห็นขึ้นมาเพราะภาพเราเป็นกุศล2เมื่อเห็นภาพเราขึ้นมาแล้วรักษาไว้อย่าให้เลอะอย่าให้เลือนอย่าให้หายให้พินโยภาพอยู่นั่นคืออนุรักษณาประทานเพียรสร้างแล้วก็เพียรรักษานะฉะนั้นความเพียรของเราทำ4อย่างก็คือฝ่ายเราเนี่ยทำ2อย่างก็คือเพียรสร้างกับเพียรรักษาสร้างภาพเราให้ได้แล้วก็รักษาภาพเราให้อยู่เสมอให้เป็นเครื่องอยู่ของชีวิตเลยเรากะว่าจะอยู่ตรงนี้เลยไม่ให้อยู่กับภาพข้างนอกเลยไม่ให้อยู่ทางเส้นเก่าเลยเราจะถึงจะก้าวไปสู่พระยาเจ้าเพราะพระยาเจ้าท่านไม่อยู่ปุถุชนแล้วไม่อยู่ทางเส้นนั้นแล้วเราก็ต้องจะมาจากทางเส้นนั้นก็จะมาทางเส้นใหม่เท่ากับว่าพระยาเจ้าเนี่ยวันหนึ่งท่านอยู่ทางเส้นใหม่ก็คืออยู่กับตัวหัวเท้านี้เองไม่เคยเอาจิตอยู่นอกตัวเลยแต่เมื่อก่อนท่านมันยังไม่ได้อบรมท่านก็เป็นอย่างเรานั่นแหละเพราะพระยาเจ้าก็มาจากปุถุชนเมื่อก่อนท่านก็คิดอย่างเราแต่ด้วยความเพียรของท่านที่ท่านทำมานานจนเห็นตัวเองแจ้งขึ้นแจ้งขึ้นจนเป็นเครื่องอยู่ซะแล้วกลายว่าชีวิตประจำวันอยู่กับตัวเองตลอด
ไม่เอาใครมาเป็นเครื่องอยู่อีกเลยท่านก็ชนะฉะนั้นพระยาเจ้าจังกับเราตรงนี้ว่าท่านอยู่กับตัวเองตลอด24ชั่วโมงไม่เคยอยู่นอกตัวเลยภาพตัวเองครองโลกแล้วภาพคนอื่นไม่มีแม้แต่ภาพเดียวไม่เคยเห็นโปหน้ามาเลยและเราเองก็ไม่ยอมให้จิตเราสร้างภาพเหล่านั้นขึ้นมาอยู่แล้วนี่คือชัยชนะนะชัยชนะฉะนั้นพระยาเจ้าต่างจากเราตรงที่ว่าไม่มีภาพใครในโลกมีแต่ภาพตัวเองเท่านั้นจิตของท่านจึงไม่อยู่นอกไงการที่ไม่อยู่นอกท่านโคจรระหว่างสมาธิกับการเห็นตัวเองอยู่ท่านจึงเป็นผู้เหนือโลกเรียกว่าโลกุตตรธรรมอันนั้นโลกิยธรรมอันนี้มันโลกุตตรธรรมโลกุตตระเป็นคำจากว่าโลกบวกกับอุตตระนะสนธิกันนะโลกบวกอุตตระโลกแปลว่ามืดอุตตระแปลว่าเหนือเหนือมืดก็คือเหนือโลกนั่นเองโลกแปลว่ามืดนะเหนือมืดก็คือสว่างนั่นเองไม่มืดนั่นเองโลกโลกียะก็คือมืดนั่นเองมืดจากอะไรเอ้าดวงเดือนก็มีตะวันก็มีมืดอะไรมืดจากการไม่รู้เห็นตัวเองนั่นเองนะมันมืดนะแสดงว่าคนในโลกนี้มืดหมดเลยมองตัวเองไม่เห็นสักคนนั่นคือมืดมืดตัวเองแต่ไปสว่างคนอื่นโน่นเลยทีนี้เรามาดูที่ว่าการที่เราเห็นตัวเองเนี่ยสองอย่างก็คือเพียรสร้างกับเพียรรักษาส่วนคนอื่นนั้นมันเป็นภาพเก่าที่เราเคยครองหัวใจเรามานานนั้นเราก็ต้องมีความเพียรสองอย่างเหมือนกันก็คือหนึ่งเพียรระวังอย่าให้จิตเนี่ยไปทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจถ้าไปแล้วเนี่ยให้ดึงจิตมาโดยเร็วซะเพียรระวังอย่าให้จิตรั่วไหลไปทางอายตนะซึ่งมันเป็นการยากมากๆในวันๆหนึ่งไม่ให้จิตไปทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจเราจะสังเกตได้ไงสังเกตตรงที่ว่าจิตกระดิกตัวปุ๊บเนี่ยแสดงมันออกแล้วเท่ากับว่าจิตกระดิกตัวนิดมันถือว่ามันออกแล้วนะเอาเป็นว่าจิตขยับหน่อยนั่นคือออกแล้วยังไม่ขยับยังไม่ออกถ้าขยับเมื่อไหร่คือออกแล้วไม่ประตูใดก็ประตูหนึ่งหกประตูนี้ก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจให้เพียรสังวรระวังประตูเหล่านั้นสังวรระวังอย่างไรสังวรระวังอย่างไรสังวรระวังว่า เมื่อก่อนตาเราเห็นรูปก็ดีหูได้ยินเสียงก็ดีจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสก็ดีกายถูกต้องสัมผัสใจกับอารมณ์ก็ดีเวลาจิตเราแวบมีภาพตั้งไว้มีภาพอื่นเข้ามาแวบในจิตเราปุ๊บเนี่ยภิกษุรู้ว่าภาพอื่นตั้งขึ้นมาในจิตเราแล้วควรสลัดภาพนั้นเสียโดยเร็วอย่าให้นานอย่าให้มากมายการที่ไม่ตั้งภาพนั้นไว้เมื่อภาพนั้นโผล่มาแล้วไม่ตั้งภาพนั้นไว้ท่านเรียกว่าไม่ถือนิมิตเพราะภาพคนอื่นนั้นเป็นนิมิตหรือเป็นเครื่องหมายนิมิตแปลว่าเครื่องหมายแล้วถ้าตั้งภาพนั้นนานเกินไปจะขยายภาพนั้นให้เป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมานั่นคือเขาเรียกว่าอนุพยัญชนะนั้นอย่ารวบโดยนิมิตอย่ารวบด้วยอนุพยัญชนะไม่ให้เลือบไม่ให้ถือโดยรวบหรือไม่ให้ถือโดยย่อยขยายความสมมุติว่าผู้หญิงนึกถึงผู้ชายผู้ชายนึกถึงผู้หญิงการนึกครั้งแรกปุ๊บเนี่ยกิเลสเรายังไม่เกิดนะครั้งแรกปรากฏภาพปุ๊บเนี่ยยังไม่เกิดยังไม่มีปฏิกิริยาเลยแต่เมื่อเราขยายภาพนั้นเป็นเรื่องเป็นราวว่าเขาน่ารักอย่างนั้นเขาหล่ออย่างนี้ขยายให้เป็นเรื่องแล้วก็แช่ภาพไว้นานๆแล้วขยายภาพให้เป็นเรื่องเป็นราวเดี๋ยวเหอะกิเลสเริ่มก่อตัวแล้วก่อตัวแล้วที่แรกทั้งแรกเนี่ยมันยังไม่รู้ตัวมันก็ยัง
ยังทรงๆอยู่ถ้าย่อยขยายความให้เป็นเรื่องเป็นราวเข้ามาเขาเรียกว่าอนุพยัญชนะกิเลสที่ไม่เกิดกามราคะที่ไม่เกิดย่อมเกิดที่เกิดแล้วย่อมงอกงามไพบูลย์แล้วก็จะบีบคั้นเจ้าใจของเจ้าของนั้นให้ลุ่มร้อนแล้วก็บีบแค้นให้แสวงหามีการลุ่มร้อนมีการแสวงหามีการประพฤติทุจริต3ก็ตามมากายทุจริตวาจาทุจริตมโนทุจริตเพื่อจะเอาสิ่งนั้นมามันเป็นขบวนความเลยนะขบวนการเลยนะสิ่งเหล่านี้เนี่ยนักปฏิบัติสังวรระวังว่าไม่ถือโดยนิมิตไม่ถือโดยพนุอนุพยัญชนะไม่ถือโดยย่อยไม่ถือโดยรวบตัดภาพทิ้งเลยเวลาภาพผู้หญิงขึ้นมาตัดเลยถ้าภาพผู้ชายขึ้นมาตัดเลยอย่าให้นานไฟลุกทีแรกนิดเดียวรีบน้ำดับซะอย่าปล่อยมันนานเดี๋ยวดับไม่ลงนะแต่คนเรามักแต่ใจอ่อนเออสักนิดหนึ่งก็ได้หน่อยๆก็ได้เดี๋ยวก็ดับเดี๋ยวเหอะเดี๋ยวจะรู้ดับไม่ลงแล้วจะเดือดร้อนนะคอยจะเอออกับเขาอยู่เลยเพราะอะไรเพราะเราเองก็ชอบเหมือนกันฉะนั้นนักปฏิบัติต้องฝืนใจสิ่งที่เคยชอบเคยสมาคมอะไรไว้เนี่ยเราต้องใจแข็งหน่อยเท่านั้นเองใจเด็ดหน่อยตัดภาพทิ้งเลยตัดภาพทิ้งเลยไม่งั้นการเจริญก้าวหน้าเราจะไม่มีแล้วก็นักปฏิบัติจะต้องถือธรรมสองอย่างก็คือว่าหนึ่งข่มใจเขาเรียกว่าธรรมะข่มใจในอารมณ์ที่ยั่วยวนชวนใจให้เหล่านี้เคลิบเคลิ้มหลงไหลสองสัญญมะคือการสำรวมไม่ให้นิมิตเหล่านี้ปรากฏขึ้นมาที่ไรตัดเลยขึ้นมาที่ไรตัดเลยอันนี้หญิงไม่คิดถึงชายชายไม่คิดถึงหญิงเพราะถูกตัดอยู่เลยก็จะริดรอนผลเพิ่มอันนั้นไม่ให้เพิ่มขึ้นมาเรียกว่ากามใหม่ไม่ให้เพิ่มส่วนกามเก่าเราจะขุดตัวเองด้วยอสุภะการคิดแต่ละครั้งนั้นคือกามใหม่กามเก่าที่ติดมาเราจะขุดด้วยการพิจารณากายนี้เท่ากับว่าต้นไม้ตัวนี้ตัดยอดแล้วแล้วแถมยังขุดรากอีกต่างหากไม่ใช่แค่ตัดยอดอย่างเดียวเดี๋ยวมันจะต่อแตกหน่อแตกกอขึ้นมาอีกเราต้องขุดรากด้วยเขาถึงจะตายได้อันนี้แหละจึงว่าขุดรากถอนโคนกิเลสมันเป็นเช่นอย่างนี้ข้อที่หนึ่งเขาก็คือสังวรประฐานก็คือเพียรพยายามอย่าสร้างนิมิตไว้แล้วก็อย่าอนุพยัญชนะอย่าให้มีตามมาอันนี้คือข้อที่หนึ่งของเขาข้อที่สองถ้าเกิดมีภาพขึ้นมาตัดซะฆ่าเสียทำลายเสียโดยเร็วเขาเรียกว่าปหานะประธานสังวรระวังแล้วก็ปหานะประธานปหานะก็คือปหานเสียนั่นเองฆ่าเสียทำลายเสียประธานก็คือเป็นใหญ่ฉะนั้นเขาสองเราสองเราก็คือเพียรสร้างแล้วก็เพียรรักษาสร้างภาพเราแล้วก็รักษาภาพไว้ให้เป็นเครื่องอยู่เขาก็คือเพียรสังวรแล้วก็เพียรปหานะเพียรระวังอย่าให้จิตไปทางตาทางหูแล้วก็ทำลายภาพนั้นซะโดยเร็วอย่าให้ตั้งไว้ความเพียรของคนที่อบรมมรรคเนี่ยมีอยู่4อย่างประจำวันวันก็คิดอะไรก็ตัดทิ้งแล้วก็พยายามสร้างภาพเราพังภาพเราพังสร้างภาพเราที่ไม่เห็นให้เห็นขึ้นมาให้ได้ครั้งแรกเราจะต้องสร้างด้วยใช้สัญญานำไปก่อนทำอย่างเนี้ยทั้งกลางคืนกลางวันทั้งกลางวันกลางคืนกลางวันชั้นใดกลางคืนชั้นนั้นเมื่อวานอย่างไรวันนี้อย่างนั้นวันนี้อย่างไรพรุ่งนี้ก็อย่างนั้นเบื้องบนก็แต่หัวเบื้องล่างก็คือเท้าเท้าถึงหัวหัวถึงเท้าคือเบื้องล่างเบื้องบนเบื้องบนเบื้องล่างนี่คือชีวิตดำเนินนี่คือการดำเนินชีวิตของการที่อบรมมรรคจะเป็นอย่างนี้วันหนึ่งเอาละจิตเราจะคิดอะไรเราไม่ไปทั้งนั้นเพราะการไปเราเป็นปุถุชนคนหนาอยู่แล้วเราจะไม่ไปทั้งนั้นเราจะเอาจิตไว้แค่หัวเท้าเราเท่านั้นนี่คือทางของพระเจ้าแม้ได้ภิกษุบวชมาในศาสนานี้ทุกคนก็ได้รับว่าเกสาโลมานะขาทันดาตาโจพุทธเจ้าให้ภิกษุทั้งหลายเธอจงเอาใจไว้ตรงนี้นี่คือที่โคจรของเ
ถ้าเธอปล่อยจิตไปข้างนอกนั่นคืออโคจรไม่ควรที่จะเที่ยวไปบรรพบุรุษไม่ไปทางเส้นนั้นพญาเจ้าทั้งหลายเป็นพันบรรพบุรุษสอนไว้อย่างนี้นะให้จิตไปท่องเที่ยวในตัวเราฉะนั้นเท่ากับว่าพระที่บวชมาทุกองค์เนี่ยพุทธเจ้าให้จิตเนี่ยอยู่แค่หัวเท้าทุกองค์เลยไม่ให้อยู่นอกเหนือนั้นเลยถ้าพระทุกองค์ทำอย่างนั้นเชื่อเหลือเกินไม่มีพระสึกเลยในโลกนี้เพราะอะไรเพราะจิตอยู่แค่หัวเท้าไม่มีเวลาคิดถึงคนอื่นเลยจะสึกได้อย่างไรนะแต่ว่าไม่รู้ว่าใครทำไม่ทำก็แล้วแต่นะพุทธเจ้าสอนอย่างนั้นทุกองค์แล้วก็เวลาบวชปุ๊บให้วันนั้นวันบวชเลยไม่ให้ข้ามคืนเลยไม่ให้ข้ามเวลาเลยบวชเดี๋ยวนั้นให้เดี๋ยวนั้นอยู่ในพิธีกรรมอยู่แล้วเพราะถือว่าเป็นนักสู้นักรบสมัครใจจะมาบวชเพื่อลบเนี่ยเอาไปเลยก็อาวุธท่านบอกนี่คืออาวุธนี่คือสตราฆ่าห้ามหันฆ่าศึกได้ก็คือกิเลสฉะนั้นนักบวชทั้งหลายหรือว่านักปฏิบัติธรรมทั้งหลายเนี่ยเราทำอย่างเดียวกันหมดเลยนะไม่ใช่ว่าโยมทำกรรมฐานแบบอย่างหนึ่งโยมพระทำอย่างหนึ่งไม่ใช่นะคือไม่ว่าพระไม่โยมทำข้อสอบเดียวกันหมดเลยข้อสอบชนิดเดียวกันนิพพานก็นิพพานชนิดเดียวกันไม่ใช่ว่านิพพานพระอย่างหนึ่งนิพพานโยมอีกอย่างหนึ่งนิพพานพระก็ยากหน่อยแล้วท่านเป็นพระนี่นิพพานโยมก็ง่ายหน่อยเพราะถ้าโยมเป็นโยมนี่ถ้าอย่างนั้นพระก็ขาดทุนดิเนาะนะขาดทุนอุตส่าห์มาเป็นพระก็ขาดทุนทำข้อสอบยากข้อสอบเดียวกันนะข้อสอบเดียวกันข้อสอบเดียวกันแล้วถ้ามันข้อสอบเดียวกันก็ต้องปฏิบัติเดียวกันสิก็เดียวกันเพราะนิพพานไม่มีสองฉะนั้นการทำอย่างนี้เนี่ยซึ่งต่างจากการทำสมาธิอย่างคนละเรื่องเลยแล้วทำแบบนี้ไม่ได้นั่งอย่างเดียวเดินก็ทำนั่งก็ทำนอนก็ทำยืนก็ทำทั้งวันทั้งคืนส่วนสมาธิของเราเนี่ยทำเป็นบางเวลาเช้าทีกลางวันทีเย็นทีอย่างนี้แต่อันนี้ไม่ได้นี่ต้องทำทุกเวลาไม่ว่ากลางคืนไม่ว่ากลางค่ำไม่ว่าตอนไหนทำทุกเวลาไม่ทำไม่ได้ทำไมต้องทำทุกเวลาเพราะสาเหตุว่าจิตมันรั่วทุกเวลาถ้าเราไม่อุดทุกเวลาเราไม่มีทางเจริญได้เลยเราจำเป็นจะต้องว่าเจ้ามีเวลาไปเท่าไหร่ข้าก็ต้องมีเวลาทำเท่านั้นแหละมันถึงจะทันเกมกันนะหลับก็ทำตื่นก็ทำนั่งก็ทำนอนก็ทำทำทั้งวันทั้งคืนเพื่อจะอุดรอยรั่วของจิตเนี่ยไม่มีแม้แต่วินาทีเดียวก็ไม่มีลองดูที่มันใครจะอึดกว่ากันนั่นเองนี่คือการลบแบบมรรคฉะนั้นมรรคเนี่ยเขาทำอย่างนี้กันนะวันๆเนี่ยเดินก็ดีนั่งก็ดีส่วนมากเขาจะหนักเดินหนักเดินมากที่สุดนะแล้วก็เอาจิตอยู่แค่หัวเท้าแล้วให้เห็นตัวเองด้วยอุบายถามว่าเห็นแจ้งตัวเองเห็นแจ้งตัวเองเนี่ยคำว่าแจ้งตัวนี้เนี่ยมันเป็นยังไงเนาะคนบางคนอาจจะรู้มันแจ้งยังไงถ้าเราลืมตาก็เห็นอยู่เนี่ยมันไม่แจ้งอย่างนี้เลยไม่ใช่แจ้งอย่างนี้มันแจ้งด้วยตาเนื้อลองหลับตาเนื้อดูสิเราต้องแจ้งด้วยตาในนะหลับตาเนื้อก่อนแล้วก็ตาในเนี่ยลืมดูสิเราเห็นตัวเองไหมลองหลับดูสิไม่เชื่อลองดูหลับตาเนื้อก่อนแล้วก็ลืมตาในดูว่าโลดตัวเองในรูปพันธันฐานอย่างไรหลับไปครั้งแรกนะดูมันจะเห็นนะแต่ไม่ใช่เห็นมันเป็นรู้ว่าเรานั่งอยู่รู้ว่าเราอยู่ในเยื่อบทไหนรู้อันนั้นมีนะอันนั้นมียอมรับว่ามีแต่ทุกคนมีแต่รู้แต่ไม่มีเห็นมีแต่รู้นั้นยอมรับทุกคนกำหนดทันทีมีทันทีเลยรู้ว่านั่งเดินเดินนอนอยู่นั่นรู้ก็คือรู้เห็นก็คือเห็นแต่เราขาดเห็นอ่ะซึ่งตัวเห็นเนี่ยยังไม่ได้เกิดแก่เราตอนนี้รู้เนี่ยมันมีอยู่แล้วตามธรรมชาติไม่อบรมก็มีอบรมทันทีมือทันทีเลยฉะนั้นรู้กับเห็นนี้ไม่เหมือนกันอย่าคิดว่าอันเดียวกัน
คนตาบอดไปที่ไหนเนี่ยเขาเอาตัวไหนนำมาตัวรู้นำเอ้าทำไมเขาเอาตัวรู้นำเพราะตัวเห็นเขาไม่มีแล้วตาเขาบอดฉะนั้นเวลาเอารู้นำเนี่ยเขาก็ต้องคำไปใช่ไหมล่ะเอาไม้เท้าคำไปก็แก๊กก็แก๊กก็แก๊กไปเพราะเขาเอารู้นำเพราะเขาไม่มีตาส่วนคนตาดีเนี่ยไปที่ไหนเนี่ยเขาคำไปไหมไม่คำเพราะอะไรเพราะเขาเห็นเพราะเขาไม่ใช่รู้และรู้เขามีไหมมีทั้งรู้ทั้งเห็นคนธรรมดานี่รู้ก็มีเห็นก็มีแต่คนตาบอดมีแต่รู้ไม่มีเห็นเขาขาดไปอย่างหนึ่งแต่เรามีทั้งสองก็เลยไปไหนไม่ต้องคำไปด้วยการเห็นเลยฉะนั้นรู้จะสู้เห็นได้อย่างไรคนตาบอด10คนมาสู้คนตาดีคนเดียวสู้ได้ไหมไม่ได้ตายหมดคนตาบอดตายหมดนะจะไปไล่จับคนตาดีได้ที่ไหนต่อให้10คนต่อให้100คนเถอะไม่เหลือคนตาดีฆ่าหมดอ่ะฉะนั้นทุกวันนี้เหมือนกันทุกคนเนี่ยเราไม่มีตาในเลยเราตาบอดมีแต่รู้แต่กิเลสน่ะเขาเห็นน่ะเข้าใจไหมเราถึงสู้เขาไม่ได้ตอนนี้น่ะเรามีรู้เราเหมือนคนตาบอดแต่กิเลสเขามีเห็นเอากิเลสเห็นยังไงอ่ะเวลาเรานึกถึงภาพคนอื่นเห็นไหมล่ะผู้หญิงนึกถึงผู้ชายเห็นภาพผู้ชายไหมผู้ชายนึกถึงผู้หญิงเห็นภาพไหมเห็นเราเห็นเกิดกิเลสไหมเกิดก็เขาเห็นแต่เรารู้น่ะรู้จะสู้เห็นได้อย่างไรฉะนั้นสู้ไม่ได้แล้วถ้าเกิดว่าเราเห็นตัวเองล่ะเอออันนั้นจะเริ่มสู้ได้แล้วเมื่อเราตาบอดอยู่แล้วก็กลายเป็นคนตาดีเนี่ยนั่นหมายถึงการบรรลุธรรมใช่ไหมใช่แสดงว่าตาเราบอดอยู่นั้นน่ะตาดวงนั้นน่ะสามารถจะเป็นตาดีได้ไหมได้ตอนนี้ตาเราบอดก็จริงแต่ยาที่รักษาก็คือมรรคนี่เองเป็นธรรมโอสถแล้วตาเราจะค่อยๆเป็นตาดีขึ้นมาในที่สุดตาเราดีเห็นแจ้งขึ้นมาเมื่อนั้นเราก็จะเห็นสู้เขาได้เราก็จะบรรลุโสดาบันได้ยินไหมว่าคนที่เป็นโสดาบันเรียกอย่างหนึ่งเรียกว่าอะไรดวงตาเห็นธรรมเคยได้ยินคำนี้ไหมแสดงว่าพระอัญญาโกณฑัญญะนี่ไม่มีดวงตามาก่อนใช่ไหมมีแต่ดวงตาเนื้อนั่นแหละมีไม่มีได้ยังไงดวงตาเนื้อน่ะแต่มามีดวงตาในน่ะที่ธรรมจักรกับปวัตนสูตรที่ป่าอิสิปัตนะนั่นเองพระอัญญาถึงได้ว่าเป็นผู้ดวงตาเห็นธรรมนะเป็นพระโสดาบันฉะนั้นคนที่เป็นพระโสดาบันเนี่ยจึงเรียกอย่างหนึ่งคือดวงตาเห็นธรรมคำพูดคำนี้หมายถึงโสดาบันเลยแสดงว่าคนที่ต่ำกว่าโสดาบันไม่มีดวงตาเลยตายังบอดอยู่ดวงตายังไม่เห็นเราจะสร้างดวงตาตรงนี้ขึ้นมาในธรรมจักรกัปปนสูตรถึงได้บอกว่าจักขุ่งอุตตปาธิดวงตาได้เกิดขึ้นแล้วญาณังอุตตปาธิญาณได้เกิดขึ้นแล้วอโลโกอุตตปาธิแสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วปัญญาอุตตปาธิวิทยาได้เกิดขึ้นแล้วแก่พระอัญญาโกณฑัญญะว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นย่อมดับไปธรรมดาอะไรเกิดขึ้นล่ะรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเรายังไม่เห็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณตาเราบอดอยู่ฉะนั้นมรรคมีองค์8จึงมีจุดประสงค์ให้เรานี่ก่อให้เกิดดวงตาสร้างดวงตาของเรานั้นให้เป็นตาดีให้ได้ด้วยการอบรมมรรคเนยแล้วทุกคนที่บอกว่าเห็นตัวเองแจ้งเนี่ยเห็นแบบไหนธรรมชาติเห็นนั้นเป็นอย่างไรซึ่งเราก็มีให้ทุกคนมีธรรมชาติเห็นอยู่แล้วทุกคนมีธรรมชาติมีดวงตานั้นอยู่แล้วนะแต่มันเกิดผิดที่ไปเกิดคนอื่นโน่นแต่เวลานึกคนอื่นเห็นไหมชัดเจ้าเลยนะเอ้า
กลางคืนอย่างนี้ก็นึกชัดด้วยเหรอก็มันกลางคืนนะแล้วมันนึกมืดไหมไม่เห็นมันมืดเลยมันยังแจ้งอยู่เลยแล้วเอาอะไรมาแจ้งน่ะก็คืนเรานึกกลางวันเท่ากับกลางคืนไหมเท่ากันกลางวันก็แจ้งอย่างเนี้ยแล้วกลางคืนก็แจ้งอย่างเนี้ยอ้าวแทนที่ว่ากลางวันนึกเห็นเขาชัดหน่อยกลางคืนนึกไม่ออกมันมืดเป็นอย่างนั้นไหมไม่เป็นขนาดหลับตานี่เนี่ยนั่งสมาธิหลับตามันยังภาพยังชัดแจ๋วเลยนะขนาดหลับตาเนื้อแล้วนะแล้วอะไรมันไปทำอะไรทำอะไรมันนึกกลางคืนแล้วมันชัดได้ล่ะมันมีแสงของมันโดยตรงมันมีความสว่างเนี่ยมันโดยตรงมันถึงว่ากลางคืนเท่ากันกลางวันเท่ากันแสดงว่าแสงความชัดตรงนั้นความแจ้งตรงนั้นนะไม่เกี่ยวกับแสงเดือนแสงตะวันเลยมันเกี่ยวกับเรื่องว่ามันมีแสงเฉพาะของมันนั่นเนี่ยมันถึงเห็นเขาชัดแทนที่ว่านึกกลางวันแจ้งหน่อยแล้วนึกกลางคืนมันมืดหน่อยน่าจะเป็นอย่างนั้นก็ไม่ใช่ใช่ไหมล่ะแสดงว่าทุกคนมีความแจ้งอยู่แล้วธรรมชาตินั้นแต่มันเกิดผิดที่มันก็เลยผิดไปหมดเลยเราก็ย้ายจากตรงนั้นน่ะที่นั้นมาเป็นที่เราซะให้มันถูกที่ซะแสดงว่าทุกคนเนี่ยมีธรรมชาติแจ้งอยู่แล้วมันเกิดผิดที่เมื่อเกิดผิดที่นั่นก็คือเป็นเรื่องเป็นราวเป็นมหากาพย์อันยาวกลายเป็นราคะโทสะโมหะเราจะจนงอมแงมไปหมดเลยแสดงว่าความแจ้งของเราไปอยู่ที่เขาหมดจิตเราแต่ภาพเขาภาพเขาก็ขยี้เราจะจนลุ่มร้อนไปหมดเลยเราก็มาบ่นว่าทำไมจิตเราไม่สงบทำไมคิดอกุศลมากมายก็จิตเราภาพเขาภาพเขาก็เล่นงานเอาสิเล่นงานกันทั้งกลางวันกลางคืนเดี๋ยวภาพนั้นเดี๋ยวภาพนี้ภาพนั้นจิตเราทั้งนั้นแต่ภาพเขาทั้งหมดเลยนั่นคือเราเดินทางผิดแสดงว่าเราผิดมาหลายชาติแล้วเป็นอย่างนี้ตั้งแต่เกิดมาแล้วน่ะทุกคนก็เป็นเหมือนกันมันก็เลยว่าต่างคนต่างผิดมาอยู่ด้วยกันก็เป็นคนผิดหมดเลยนะแสดงว่าเราก็คงไม่สาวว่าผิดมาเมื่อไหร่อย่างไรนะมันละกี่ชาติและกี่ภพเราไม่ต้องไปสาวหาขนาดนั้นหรอกเอาเป็นว่าขณะนี้เราจะแก้ไขอย่างไรดีกว่านะคงจะรู้งั้นไม่ได้เรามาคิดว่าจะแก้ไขอย่างไรก็คือมักจะมาแก้ตรงนี้โดยตรงเลยว่าต่อนี้ไปนะเราจะสร้างภาพเราขึ้นมาเป็นธรรมชาติเดียวกันที่เห็นเขานั่นแหละเอามาเห็นเราให้ได้ซะย้ายตรงนั้นมาให้เราเวลาเราเห็นแจ้งตัวเราชัดขนาดไหนก็เท่าชัดกับเขานั่นแหละนั่นคือที่สุดของมันอยากจะรู้ว่าเห็นตัวเองแจ้งขนาดไหนก็ดูภาพเขาก็แล้วกันแจ้งขนาดนั้นแหละแต่ตอนนี้มันมืดอยู่นะเราก็อบรมไปเรื่อยเดี๋ยวมันจะแจ้งออกมาแจ้งออกมาแจ้งออกมาจนมันแจ้งมากเลยนะมากจนที่ว่าดวงตาเนื้อเราสู้ไม่ได้เลยตาเนื้อของเรานี่หลบไปเลยสู้ไม่ได้มันแจ้งจนเหมือนเอาแว่นขยายไปส่องนะซึ่งไม่น่าเชื่อว่าเราโยกธรรมชาตินั้นได้อะฉะนั้นมนุษย์เราเนี่ยเราสามารถที่จะพลิกผันธรรมชาติที่แท้จริงให้ไปอีกด้านหนึ่งได้แสดงว่าเราเหนือธรรมชาติเหนือด้วยกำลังลำแข้งของเราที่ทำความเพียรนี่แหละถ้าอย่างนั้นโยมไม่มีทางชนะได้เลยนะเข้าสมาธินิ่งออกมาก็มีแต่ภาพไข่บรรลุคลองหัวใจอยู่อย่างนั้นแหละไม่จบหรอกเป็นสมาธิโลกิยะไปเมื่อไหร่ก็โลกิยะกิยะแล้วจะไปเห็นคนอื่นทั้งนั้นแล้วเราจะพ้นทุกข์ได้ไงไม่มีทางนะแล้วกิเลสของเราก็เท่าเดิมดีไม่ดีมากกว่าเดิมด้วยซ้ำทีนี้พระยะเจ้าทั้งหลายเนี่ยท่านทำไม่เหมือนเราก็คือท่านอบรมมรรคท่านไม่ได้ทำสมาธิอย่างเดียวอย่างเราฉะนั้นคนที่จะทำสมาธิมาก็ดีเวลาออกสมาธิก็ให้พิจารณาตัวเราหรือคนยังไม่ทำสมาธิก็ดีก็ให้พิจารณาไปเลยมีผลเท่าเทียมกันเพราะต่างคนต่างมาอยู่จุดเดียวกันเหมือนกับบุคคลหนึ่งเนี่ย
ลงไปในทะเลเนี่ยลงไปลึกจนน้ำมิดคอเลยแล้วก็ค่อยๆถอยออกมาขึ้นมาทะเลน้ําก็ตื้นขึ้นมาตื้นขึ้นมาตื้นมามาถึงน้ําตาตุ่มน่ะน้ําแค่ตาตุ่มก็เริ่มพิจารณาเลยแสดงว่าน้ําลึกน่ะทําไม่ได้แต่อีกคนหนึ่งเนี่ยไม่ทําแบบนั้นลงจากบนบกเนี่ยลงไปถึงน้ําตาตุ่มก็เอาพิจารณาเลยมันก็เท่าดีที่เท่ากันนั่นแหละแต่ไม่ลงเป็นมิดถึงคอก่อนนะเพราะคนที่มิดคอก็ต้องถอยหลังมาอยู่ดีแสดงว่าคนเข้าสมาธิไปก็ต้องถอยออกมาคนที่ไม่เข้าสมาธิก็เดินเข้าไปมันก็เท่ากันนั่นแหละฉะนั้นมันทําได้สองอย่างนะอย่าคิดว่าต้องทําสมาธิก่อนแล้วถอยพิจารณาอย่างเดียวได้ทั้งสองอย่างคนไหนถนัดอย่างนั้นก็เอาอย่างนั้นไปเลยเข้าสมาธิฌานแล้วก็ออกมาพิจารณาแล้วก็พิจารณาจนเหนื่อยแล้วก็เข้าสมาธิไปพักก็ออกมาก็พิจารณาแต่ต้องพิจารณาต้องสามเท่านะเข้าสมาธิแค่ส่วนเดียวเท่านั้นถึงจะได้พิจารณาสามสี่ส่วนแล้วก็นิ่งแค่ส่วนเดียวถ้าไม่นั้นไม่เจริญมันจะไม่ค่อยเห็นแจ้งส่วนคนที่ว่าไม่มีสมาธิกับเขาให้พิจารณาไปเลยเนี่ยเดี๋ยวสมาธิมันมาเองฌานก็มาญาณก็มาทีหลังสุดท้ายเท่าเทียมกันนะให้ถนัดอย่างไรเอาอย่างนั้นคนที่ถนัดสมาธิบอกว่าทำอย่างนั้นดีทำอย่างปัญญาเนี่ยทำไม่ไหวหรอกไม่ได้แต่คนปัญญาบอกว่าทำได้แต่ทำอย่างสมาธิทำไม่ไหวทำไม่ได้เหมือนกันก็ไม่เป็นไรต่างคนต่างทำให้ถูกจริตตัวเองถือว่าไปได้หมดนะไปได้หมดมันมีทางออกไม่ใช่ไม่มีทางออกเอาเป็นว่าต่างคนต่างมาเห็นแจ้งตรงนี้ก็แล้วกันอันนี้เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยเราก็จะพิจารณาตัวเราทั้งกลางคืนกลางวันทำเพียรสร้างตัวเองให้ที่ไม่เห็นให้เห็นขึ้นมารักษาความเห็นตัวเองไว้อย่าให้เลอะอย่าให้เลือนอย่าให้หายทำอย่างนี้แหละเขาเรียกว่ามรรคซึ่งมรรคเนี่ยจะเป็นตัวอบรมให้จิตของเราเนี่ยย้ายถิ่นฐานจากปุถุชนเนี่ยมาเป็นอริยชนเท่ากับว่าเราจะไม่อยู่ตำแหน่งนั้นอีกต่อไปคืออะไรคือจิตที่ไปทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจเราจะงดให้หมดต่อไปเนี่ยจิตของเราเนี่ยเมื่อเห็นตัวเองมากขึ้นตาก็ทำงานหูก็ทำงานจมูกลิ้นกายทำงานแต่ใจไม่ได้ไปตาหูจมูกลิ้นกายโมฆะหมดเลยกลายเป็นว่าเรามีตาเหมือนไม่มีตามีหูเหมือนไม่มีหูเพราะไม่ได้ใช้เลยเพราะไม่มีจิตร่วมเข้าไปใช้เลยนั่นถึงจะชนะเอาขนาดที่ว่าตาหูเนี่ยทำงานเปล่าๆไปเพราะท่านตาท่านยังไม่บอดหูท่านยังไม่หนวกก็ให้ทำงานเปล่าๆไปแต่จิตอย่าร่วมเดินทางไปห้ามออกฉะนั้นเหมือนก็บ้านหลังนี้ประตูมีอยู่แต่คนในนั้นไม่ออกประตูก็เปิดอยู่งั้นแหละมันจบตรงที่ว่าคนไม่เข้าไม่ออกก็ประตูก็โมฆะไปประตูจะทำอะไรได้พุทธเจ้าถึงได้กล่าวว่าตาหูจมูกลิ้นกายนั้นเป็นสิ่งเกื้อกูลให้เกิดกิเลสแต่ไม่ใช่กิเลสเป็นสิ่งที่เอื้ออำนวยให้เกิดกิเลสเกื้อกูลให้จิตเนี่ยได้ไปประตูเหล่านี้แล้วไปหากิเลสแต่ตัวของเขาเองไม่ใช่กิเลสถ้าจิตดวงนั้นน่ะไม่ไปซะแล้วตาหูก็โมฆะนั่นคือการชัยชนะฉะนั้นเราไม่ต้องทำลายตาให้บอดหูให้หนวกอย่างนั้นไม่ใช่ถึงตาบอดหูหนวกจิตก็ยังไปอยู่ดีเพราะประตูอื่นมันยังมีอีกมันต้อง6ประตูเสียไป2ประตูมันจะเป็นอะไรไปเหลืออีก4ประตูให้เลือกต้องไปถามคนตาบอดรู้แล้วว่าคิดมากไหมน่ะเขาบอกคิดไม่หยุดเหมือนกันเอ้าก็ตาก็ไม่เห็นก็คิดตามภาษาของเขานั่นแหละไม่ต้องว่าถามคนตาดีก็ว่าตาดีไปรู้เยอะมากก็เก็บเรื่องเยอะรู้น้อยก็เก็บเรื่องน้อยแต่ยังไงก็ต้องไปนะ
ต้องปิดเลยนะอายตนะทั้งหกต้องปิดเลยนะกว่าจะปิดได้ไม่ใช่เรื่องธรรมดาแต่มันปิดได้ปิดยังไงปิดโดยการสร้างภาพตัวเองขึ้นมาการสร้างภาพตัวเองขึ้นมานั่นน่ะที่ไม่เห็นยังให้เห็นนั่นน่ะเราสร้างขึ้นมาได้แต่ละอย่างละอย่างละอย่างเนี่ยให้เห็นตัวเองชัดขึ้นมานั่นคือองค์ของโพชฌงค์เลยนะข้อแรกก็คือสติสัมโพชฌงค์ข้อที่สองก็คือธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์ก็คือการพิจารณาตัวเราให้เห็นโดยการเฟ้นหาว่าตัวเรารูปพันธสันฐานอย่างไรเรียกว่าเฟ้นธรรมวิจยะแปลว่าเฟ้นธรรมหรือว่าวิจัยธรรมนั่นเองต่อมาเมื่อจิตเราเฟ้นอยู่เนี่ยปิติก็ย่อมเกิดวิริยะเกิดปิติก็เกิดจิตอยู่ในตัวเราเนี่ยปิติมันก็จะเกิดแล้วเราเองก็สังเวชในตัวเราว่าไม่มีอะไรเวลาคนไหนทำนะจิตมันก็จะทำแทบจะร้องไห้นะทำไปได้เห็นตัวเองจะร้องไห้ออกมาเพราะเราเห็นตัวเองแล้วสมเพชเวทนาตัวเองว่าเราไม่มีอะไรสังเวชตัวเองทางเส้นนี้ทำแล้วนุ่มนวลมากและจิตของเราเนี่ยเดินทางเส้นใหม่ก็จะมีรสชาติแบบใหม่ๆทางใหม่ๆจิตเราก็จะเป็นคนใหม่ขึ้นมารู้สึกว่าชีวิตของเราเป็นคนใหม่ขึ้นมาเรื่อยๆทั้งๆที่ก็ร่างกายเก่านั่นแหละไม่น่าเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้เปลี่ยนแปลงมากมายจนที่เราไม่เคยรู้มาไม่เคยเป็นมาก่อนรู้สึกเราเป็นคนเปลี่ยนแปลงหมดเลยเพราะอะไรเพราะเดินสร้างทางเส้นใหม่รสชาติก็ใหม่ๆการเป็นอยู่ก็ใหม่ๆซึ่งทางเส้นเก่านั้นเป็นอย่างไรกว่าจะมาเดินทางเส้นใหม่ได้เนี่ยทางเส้นเก่าก็คือว่าทุกคนเนี่ยเกิดในโลกมนุษย์นี้เขาเรียกว่าอยู่ในกามภพซึ่งทุกคนที่เกิดมาในภพนี้หรือมนุษย์นี้อยู่ในกามภพกามภพเนี่ยทั้งมนุษย์และเทวดาเป็นกามภพร่วมกันถึงจะพบต่างกันแต่อยู่ในเขตของกามภพคือพบแห่งกามว่ากันเถอะแสดงว่าคนทุกคนเกิดมาในโลกนี้พกกามมาทุกคนถึงได้มาเกิดโลกนี้ว่างั้นเถอะมาจากกามมาพบเพราะใจของเรามีกามอยู่ถึงได้มาเกิดชาตินี้เกิดในภพนี้ทุกคนพกพากามมาในใจอยู่แล้วทุกคนการพกพานั้นเป็นการพกพามาหลายภพชาติกามจึงนอนเนื่องอยู่ในจิตคนองนั้นทำให้เรามาเกิดในโลกนี้มันมีผลถึงมาเกิดในโลกนี้ฉะนั้นสิ่งใดที่เราพกมานั่นคือธาตุอันหนึ่งธาตุอันนั้นก็คือกามเขาเรียกว่ากามธาตุเมื่อคนทุกคนเกิดมาในโลกนี้พกกามธาตุมาเมื่อเราเกิดมาปุ๊บเมื่อโตเป็นหนุ่มเป็นสาวขึ้นมากามธาตุที่มีอยู่นั้นก็เบ่งบานออกมาตอนเด็กๆก็ไม่ได้เบ่งบานอะไรก็ไม่รู้ภาษาเลยแต่โตขึ้นมาก็เริ่มมีความรู้สึกว่าเรามีกามจากกามธาตุที่พกพานั้นก็กลายเป็นกามสัญญากามสัญญาคืออะไรกามสัญญาคือจำได้หมายรู้ว่าเรามีกามรู้สึกว่าเรามีกามเข้าใจว่าเรามีกามเรามีกามกามเราอยู่ในใจเราอย่างนี้เมื่อเกิดกามสัญญาพกพามาแล้วเนี่ยก็คิดถึงเพศตรงข้ามนะเมื่อจะเริ่มจะคิดถึงเพศตรงข้ามเนี่ยเขาเรียกว่ากามสัญญาด้วยกระตุ้นเตือนให้เป็นกามสัญญาอยากจะคิดถึงเพศตรงข้ามในลักษณะของเสน่หาความใคร่ความเสน่หานั่นเองเรียกว่าจากกามธาตุกลายเป็นกามสัญญาคือคิดถึงเริ่มคิดจะถึงเพศตรงข้ามจากกามสัญญากลายเป็นกามสังกัปปะแปลว่าดำริหาดำริหาสิ่งที่เราคิดนั้นเมื่อดำริหาเกิดกามสังกัปปะดำริหา
จากกามกสังกัปปะกลายเป็นกามฉันทะแปลว่าพอใจจากกามฉันทะพอใจกลายเป็นปริลาหะกลายเป็นกามปริลาหะแปลว่ารุ่มร้อนเมื่อพอใจและคิดก็รุ่มร้อนเมื่อเป็นกามปริลาหะแล้วก็กลายเป็นกามปริเยสนาแปลว่ารุ่มร้อนแล้วก็แสวงหามีการแสวงหาเป็นที่สุดเมื่อแสวงหาทุจริต3ก็ตามมาจะได้มาโดยชอบไม่ชอบข้าไม่สนขอให้ได้ก็แล้วกันเนี่ยจะเบียดเบียนหรือไม่เบียนข้าก็ไม่สนขอให้ได้ตามสิ่งที่คิดก็เลยเกิดการทุจริต3ก็ตามมาทุจริต3คือใจทุจริตก่อนพากายวาจาทุจริตตามเมื่อทุจริต3ตามมานิวรณ์5ก็งาบตามมาเมื่อนิวรณ์5ตามมาอวิชชาก็งอกงามคือความไม่รู้ไม่รู้อะไรไม่รู้อริยสัจนี่คือขบวนการของการเกิดของกิเลสเป็นขบวนวนพุทธเจ้านี่แบ่งซอยเลยนะว่าตั้งแต่เกิดครั้งแรกมาจากกามธาตุเป็นกามสัญญากามสัญญาเป็นกามสังกัปปะกามสังกัปปะกลายเป็นกามฉันทะกามฉันทะกลายเป็นกามปริราหะรุ่มร้อนปริราหะกลายเป็นกามปริเยสนาแสวงหาเมื่อแสวงหาทุจริต3ก็ตามมาเมื่อทุจริต3ตามมานิวรณ์5ก็งอกงามเมื่อนิวรณ์5งอกงามยังให้อวิชชาก็งอกงามเมื่ออวิชชางอกงามการวิมุตติหลุดพ้นก็ไม่มีไม่ได้มีไม่ได้เลยนี่คือขบวนการของการเกิดของอวิชชาทั้งสิ้นมาจากตรงนี้แต่เมื่อจิตของเราอยู่ในตัวเราเนี่ยจะเป็นรสชาติอีกแบบหนึ่งนะจิตของเราเนี่ยอยู่ในตัวเราเนี่ยอันนี้หมายถึงฝ่ายจิตออกนอกนะเวลาจิตออกข้างนอกเนี่ยก็จะเกิดแบบนี้จากกามธาตุเป็นกามสัญญานี่ก็คือทางเส้นเก่าของเราแต่เมื่อจิตเราเนี่ยมาพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังตัวเรานั้นก็จะมีรสชาติอีกแบบหนึ่งก็คือว่าเมื่อจิตเราแตะที่ผมก็ดีขนก็ดีเล็บก็ดีหนังก็ดีเห็นตัวเองเป็นซากศพก็ดีเนี่ยสังเกตไหมจิตเราอยู่ตัวเมื่อไหร่ปุ๊บทีแรกจะเกิดขึ้นเนี่ยรู้สึกมันเย็นเย็นตัวเราจิตเราอยู่ในตรงไหนมันจะเย็นเย็นตรงนั้นแหละแล้วก็เบิกบานอิ่มอิ่มอาการนั้นเขาเรียกว่าปราโมทย์นะปราโมทย์แล้วต่อไปจิตเราเนี่ยอยู่ในตัวมากขึ้นมากขึ้นโดยอุบายที่เรานึกตัวเองเป็นซากศพบ้างเดินก็เป็นซากศพนอนก็เป็นซากศพบ้างเดินยืนนั่งนอนเหมือนตัวเองเป็นซากศพเคลื่อนที่บ้างจิตแตะตัวเราทั้งแรกเนี่ยจิตเราจะเบิกบานเขาเรียกว่าปราโมทย์ต่อมาจิตเราอยู่นานเข้านานขั้นก็กลายเป็นปิติปิติรู้สึกว่าเราจะร้องไห้สังเวชเขาเรียกว่าปิติเจือด้วยธรรมะสังเวชว่าเห็นตัวเองแล้วก็จะร้องไห้ว่าเราไม่มีอะไรเมื่อปราโมทย์เกิดยังให้เกิดปิติเมื่อปิติเกิดยังให้เกิดปัสสธิปัสสธิคืออะไรปัสสธิคือความสงบทั้งกายและใจเราสังเกตว่าอยู่เวลาจิตเราจะนิ่งตัวเราจะนิ่งไปเพราะจิตเรานิ่งเราพิจารณาตัวเองเป็นซากศพเนี่ยจิตเราจะนิ่งทำให้จิตนิ่งทำให้กายนิ่งตามเมื่อจิตนิ่งนั้นเกิดขึ้นทั้งกายทั้งใจเขาเรียกปัสสัทธิเมื่อปัสสัทธิเกิดขึ้นจิตก็มีความสุขรู้สึกเรามีความสุขมากไม่น่าเชื่อว่าจิตอยู่ในตัวเรามีความสุขมากมายที่เราไม่เคยเจอมาก่อนเมื่อความสุขเกิดขึ้นจิตก็ตั้งมั่นก็คือสมาธิเมื่อจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิความรู้เห็นตัวเองก็เกิดขึ้นตามนั้น
เขาเรียกว่ายถาภูตยานทัศนะก็เกิดขึ้นเมื่อยถาภูตยานทัศนะเกิดขึ้นการรู้เห็นตามเป็นจริงแบบว่าตัวเองเห็นตามจริงว่าตับไตเส้นพุงเราเป็นอย่างไรวิมุตติก็ตามมาเมื่อวิมุตติตามมาวิมุตติญาณก็เมื่อญาณทัศนะเกิดขึ้นนิพพิทาก็เกิดนิพพิทาแปลว่าความเบื่อหน่ายเมื่อนิพพิทาเกิดขึ้นความเบื่อหน่ายก็เกิดขึ้นวิราคะก็ตามมาวิราคะแปลว่าการไม่ยินดีการไม่ยินดีในตัวเราเกิดขึ้นเมื่อเบื่อหน่ายก็ไม่อยากยินดีตัวเรารู้สึกตัวเองจะไม่ค่อยยินดีตัวเองซะแล้วอย่างเงี้ยเมื่อวิราคะเกิดขึ้นนิพพิทาเกิดขึ้นวิราคะเกิดขึ้นแล้วเนี่ยวิมุตติก็จะตามมาเมื่อวิมุตติความหลุดพ้นจะตามมาวิมุตติญาณทัศนะก็จะหลุดพ้นไปในที่สุดส่วนนี้จะเป็นส่วนของวิชชาถ้าเราจะเรียงลักษณะคล้ายกันแบบเมื่อก่อนก็คือว่าเมื่อก่อนจิตเราสร้างภาพเขาผู้หญิงสร้างภาพผู้ชายชายสร้างภาพผู้หญิงด้วยกามธาตุตอนนี้ไปเราจะเอาจิตเรานึกถึงตัวเราเนี่ยแทนแล้วก็รักษาภาพตัวเองไว้การรักษาภาพตัวเองไว้นั้นการเห็นตัวเองไว้นั้นเขาเรียกว่าเนกขัมมธาตุซึ่งเนกขัมมธาตุนี้ยังไม่เคยเกิดแก่เราเลยตั้งแต่เราเกิดมาหลายภพชาติเนี่ยกามธาตุเต็มเอียดเลยอยู่ในใจเราเราจะสำลอกกามธาตุด้วยเนกขัมมธาตุเนกขัมมะแปลว่าการออกจากกามแสดงว่าภาพเขานั่นคือกามธาตุภาพเราคือเนกขัมมธาตุเราจะสู้ด้วยเนกขัมมธาตุนี้เราตั้งป้อมสู้เลยว่าตอนนี้ไปเราจะตั้งภาพเรา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 เดียวการตั้งภาพอย่างนั้นเขาเรียกว่าจากกามอยากเนกขัมมธาตุกลายเป็นเนกขัมมสัญญาจากเนกขัมมสัญญากลายเป็นเนกขังสังกัปปะเนกขัมมสังกัปปะกลายเป็นเนกขัมมฉันทะจากเนกขัมมฉันทะเป็นเนกขัมมปริลาหะจากเนกขัมมะปริลหะกลายเป็นเนกขัมมะปริเยสนาคือการแสวงหาเนกขัมมะนั่นเองการรุ่มร้อนเพราะเนกขัมมะการรุ่มร้อนเพราะเนกขัมมะหมายถึงว่ามันมากๆเนี่ยมันไม่ร้อนหรอกนะมันก็จะเย็นนั่นแหละแต่ว่ามันลุกเล้าด้วยเนกขัมมะมากๆนั่นแหละมันก็จะเป็นอีกฝ่ายไปรุ่มร้อนแบบเนกขัมมะแต่ว่ามันเย็นด้วยความสงบของใจเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ย เมื่อเรามีมากขมะมาแสวงหาเนกขมะแล้วเนี่ยสุจริต3ก็ตามมาแทนที่จะเป็นทุจริตนะกลายเป็นสุจริต3นะที่แรกเป็นทุจริต3ไงเพราะอะไรเพราะขณะนั้นเนี่ยฮิริโอตปะก็จะเกิดทำฝ่ายที่จิตเราอยู่ในตั้งดวงเรานั้นฮิริโอตปะก็จะเกิดถ้าจิตเราไปตั้งที่เขาอหิริกะอโนตปะก็จะเกิดซึ่งมันเป็นคนละชุดน่ะคนละฝ่ายอันนั้นเป็นสัมมาอันนี้มันเป็นสัมมามรรคแต่อันโน้นเป็นมิจฉามรรคทางผิดกับทางถูกก็เลยว่าคัดง้างกันด้วยวิธีสร้างทางถูกขึ้นมาแล้วมาล้างทางผิดออกไปต่างคนต่างปรุงแต่งเหมือนกันวันๆก็ปรุงแต่งในตัวเองซึ่งวันๆหนึ่งเห็นตัวเองเน่าเน่าเน่าเห็นตัวเองเป็นซากศพซากศพตัวเองเห็นอสุภะอสุภะซึ่งวันๆคุกรุ่นแต่เรื่องนี้ทั้งวันจิตเราก็โน้มเป็นนั่นเองขมมะทั้งวันซึ่งเหมือนเมื่อก่อนเนี่ยเราไปคิดถึงเพศตรงข้ามวันๆก็คุกรุ่นแต่เพศตรงข้ามทุกคนกามก็กลุ่มร้อนเล่าร้อนเล่าร้อนเล่าร้อนเมื่อก่อนเป็นอย่างนั้นแต่เดี๋ยวนี้วันๆก็คุกรุ่นอสุภะทั้งวันมันก็ลุ่มร้อนด้วยความไปอีกฝ่ายหนึ่งการโน้มเอียงจากเนกขัมมะกับกามเนี่ยงัดคัดง้างกันแสดงว่าเราเนี่ยคิดกามมาหลายชาติชาตินี้เราจะคิดอสุภะเนี่ยไล่ออกให้หมดเลยการที่เราตัดจิตของเราไม่ให้คิดถึงเพศตรงข้ามปัจจุบันนั้นเป็นการตัดผลเพิ่ม
ิเลสใหม่แสดงว่าความคิดประจำวันของเราคือกิเลสใหม่นะแต่เราจะตัดกิเลสใหม่ไว้ก่อนเหมือนกับว่าไฟกองนี้เนี่ยลุกมาหลายชาติเราจะงดฟืนใหม่ไม่ให้เข้าไปเพราะการคิดแต่ละครั้งหมายถึงว่าเติมฟืนทุกครั้งเลยเมื่อวานเนี่ยคิดเรื่องกามนี้วันนี้ก็คิดอีกแล้วมาพรุ่งนี้ก็คิดอีกแล้วมันก็เห็นว่าเติมฟืนทุกวันแล้วไฟมันจะดับได้ไงนะอันนี้เอาใหม่ฟืนใหม่งดเสียอย่าเติมเข้าไปแต่ไฟเก่าเราจะลดด้วยน้ำใหม่ก็งดเก่าก็ดับด้วยน้ำน่ะแล้วไฟมันถึงจะหยุดอยู่ได้เมื่อก่อนเราทำสมาธินะนิ่งก็สมาธิเอ้าเรางดฟืนไม่ให้เข้ากองไฟนะตอนที่เข้าสมาธินะฟืนไม่เติมเข้าไปหลบสมาธิแต่ออกมาคิดถึงผู้หญิงคิดถึงผู้ชายเติมฟืนเข้าอีกแล้วไฟมันจะเริ่มจะขาดเชื้อหน่อยตัวเองไปเติมมันก็ต่ออีกเข้าใจไหมไฟดวงนั้นเริ่มจะโทมแล้วนะแต่ออกมาเอาฟืนใส่อีกแล้วมันก็คุใหม่แล้วก็คุใหม่จนลุกใหญ่กองโตแล้วก็หยุดเข้าสมาธิหน่อยไฟก็งดไปนิดหนึ่งฟืนมันยังไม่ทันดับหรอกเพราะว่ามันขาดฟืนก็จริงแต่มันก็ยังคุด้วยฐานนั่นแหละเราก็ไปหลบสมาธิออกมาก็เติมฟืนอีกแล้วเมื่อไหร่มันจะดับวิธีนี้ไม่ได้ไม่ได้ใครจะทำก็ทำเถอะนะพระอรหันต์ไม่ทำหรอกอย่างนั้นเพราะทำแล้วมันไม่ก้าวหน้ากิเลสเราเมื่อไหร่จะหมดเติมอยู่นั่นแหละเติมอยู่นั่นแหละไม่เติมก็ต้องเติมเพราะภาพเขาครองนี่มันไม่มีภาพเราเป็นคู่แข่งเลยเขาแข่งเขาอย่างเดียวเราเขาไม่มีคู่แข่งเขาก็ลอยลำสิเราไม่มีคู่แข่งเลยแต่เราสร้างภาพเราขึ้นมามันมีคู่แข่งแล้วนะเราจะแข่งว่าภาพเขากับภาพเราใครจะอึดรัวกันแต่ภาพเขาน่ะใหญ่มาแล้วน่ะใหญ่แต่ตอนนี้ภาพเรายังมองไม่เป็นเรื่องเป็นราวเลยเราจะสร้างแล้วสักวันเราจะใหญ่เท่าภาพเขาได้แล้วก็จะล้มศึกนี้ล้มช้างนะล้มช้างหนูสู้กับช้างน่ะสักวันหนึ่งหนูโตเท่าช้างเมื่อไหร่นะล้มได้เลยตอนนี้มันเล็กอยู่มันต้องทำอย่างนี้นะถ้าไม่ทำอย่างนี้เราไม่มีทางสู้อื่นเลยมันต้องฆ่าภาพเลยเพราะตัวภาพคือตัวร้ายและตัวภาพเนี่ยเขาเรียกว่าวิญญาณหกนะถ้าวิญญาณตัวนี้ไม่ดับเราเกิดแน่นอนพระอรหันต์ทำไมท่านไม่เกิดวิญญาณท่านไม่มีเวลาคิดขึ้นไปทางตาเขาเรียกว่าจักขุวิญญาณไปทางหูโสตะคานะชิวหากายะสุดท้ายเนี่ยมันไปรวมที่ใจเรียกว่ามโนวิญญาณมโนวิญญาณมโนวิญญาณนั้นคือข้อมูลที่สุมรวมหมดเลยตาก็ไปรวมที่ใจหูก็จะรวมที่ใจจมูกลิ้นกายไปรวมที่ใจใจเป็นศูนย์รวมของทุกวิญญาณฉะนั้นเวลาเราตายนะตาก็ถูกทำลายหูก็ถูกทำลายจมูกลิ้นก็ทำจมูกก็ทำลายลิ้นก็ทำลายกายก็ทำลายเหลือใจเป็นเมล็ดพืชที่เก็บเอาไว้ตรงนั้นหมดแล้วข้อมูลเหมือนต้นไม้ที่โตขึ้นมาแล้วก็มีเมล็ดซึ่งเมื่อตัวเองเป็นเมล็ดแล้วเก็บเอาต้นเอาดอกเอาใบไว้ในเมล็ดหมดเลยกะว่าถ้าหล่นจากต้นเมื่อไหร่ข้าก็จะเป็นต้นใหม่ของข้าอีกต่อไปซึ่งตาเก็บไว้ที่ใจหูเก็บไว้ที่ใจจมูกลิ้นกายซึ่งตาก็ถูกทำลายแล้วเนี่ยถ้าตายแล้วตาก็ทำลายหูจมูกลิ้นกายทำลายหมดเลยนะเหลือใจไม่ทำลายก็กลายว่าใจคือเมล็ดพืชงอกต่อไปเมล็ดพืชของเราทุกคนนั่นแหละทุกคนมีเมล็ดพืชหมดเลยนะถึงได้บอกว่าเวลาคนตายไปอะไรเหลืออยู่วิญญาณเหลืออยู่แล้ววิญญาณนั้นก็จะไปเกิดไปตายต่อไปมันเหลือมโนวิญญาณมันฆ่าไม่ตายหรอกมโนวิญญาณแล้วมันก็เก็บเอาตาหมดเลยนะระหว่างที่เราเกิดมาทั้งหมดไอ้ตาเห็นอะไรเก็บฆ่าเก็บไว้นี่หมดแล้วหูเก็บไว้จมูกทั้งกายใจเก็บไว้หมดเลยมันก็เลยเป็นต้นไม้ชนิดย่อส่วนเล็กๆไว้ในตัวมันแล้วมันก็จะขยายเป็นโตเท่าต้นแม่มันนั่นแหละ
ก็เราไปเกิดครั้งแรกมีอะไรแทบจะส่องกล้องจุลทรรศน์ดูน่ะนะตัวเราน่ะแทบจะไม่เห็นอะไรนะต้องของแว่นขยายอันนี้โตจนน้ำหนักเท่าไหร่ล่ะมันโตขนาดนี้ได้อะแล้วต่อไปมันก็สลายไปก็เหลือแต่มโนวิญญาณเป็นเมล็ดต่อไปฉะนั้นนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายนะถ้าเกิดว่าเราไม่ฆ่าวิญญาณทั้งหกนี่นะเราเกิดแน่นอนนะเท่ากับว่าอริยมรรคมีองค์8เนี่ยจะเป็นตัวฆ่าวิญญาณนี้พระอรหันต์ถึงไม่มีวิญญาณไงฆ่าด้วยอย่างไรฆ่าด้วยการสร้างภาพตัวเองขึ้นมาสิเพราะภาพตัวเองนั้นเป็นญาณทัศนะแต่ภาพคนอื่นนั้นเป็นวิญญาณ6แสดงว่าภาพเขาเป็นวิญญาณภาพเราเป็นญาณทัศนะเอาภาพเขานั้นมาเป็นภาพเราซะวิญญาณมันจะกลายเป็นญาณทัศนะทันทีเลยซึ่งจะเกิดไม่ได้เกิดไม่ได้ไม่นึกเลยนะจะเป็นอย่างนี้นะระบบมันจะเป็นอย่างนี้สมมุติว่าจิตเราเนี่ยมีภาพเขาเนี่ยเหมือนข้าวเปลือกที่เคยอธิบายไว้เนี่ยถ้าจิตเราเนี่ยเอาธรรมชาติที่เห็นเขานั่นเนี่ยมาเห็นเราซะกลายเป็นข้าวสารถ้าเราข้าวเปลือกไปเพาะงอกไหมงอกแต่ถ้าเราเอาเปลือกออกไปเพาะงอกไหมไม่งอกทำไมอ่ะเปลือกมันเองนั่นแหละมันเป็นวิญญาณถ้าไม่มีเปลือกมีแต่ข้อสารวิญญาณมันไม่มีแสดงว่าจิตกับวิญญาณไม่ใช่สิ่งเดียวกันแต่มันอาศัยกันอยู่เหมือนข้าวสารกับข้าวเปลือกไม่ใช่สิ่งเดียวกันแต่มันอาศัยกันอยู่จะว่าสิ่งเดียวก็ได้จะว่าสองอย่างก็ได้จะว่าสองละอย่างสองไม่ใช่อย่างเดียวก็ได้บางคนเขาเรียกว่าจิตก็อันอย่างเดียวกันไหมจะหรือวิญญาณจิตวิญญาณอันเดียวกันไหมจะว่าอย่างเดียวก็ได้จะว่าสองอย่างก็ได้ถ้าเข้าเปลือกกับข้าวสารล่ะจะว่าอย่างเดียวก็ได้จะว่าสองอย่างก็ได้นั่นแหละมันอันเดียวกันจะว่าสองอย่างก็ได้จะว่าอย่างเดียวก็ได้มันใกล้กันเหลือเกินน่ะนะบางคนเขาเรียกว่าจิตวิญญาณจิตวิญญาณจิตบ้างวิญญาณบ้างจิตบ้างจิตวิญญาณบ้างควบกันไปมันเป็นซะอย่างนี้นะเป็นซะอย่างนี้ฉะนั้นเราจะทำให้จิตวิญญาณเนี่ยให้กลายเป็นจิตไม่มีวิญญาณและจิตเราจะไม่เกิดอีกแล้วตาหูจมูกลิ้นกายใจเก็บข้อมูลมาไว้ในจิตโละทิ้งให้หมดเลยไม่ให้มีไปเลยตาที่เก็บเกี่ยวมาตั้งแต่เกิดมาฆ่าโละทิ้งหมดเลยไม่เอามาไว้อารมณ์พวกนั้นจะเป็นก้าใหม่ฆ่าทำลายหมดแหละฉะนั้นเมื่อเราเห็นรูปนี้คือร่างกายนี้เนี่ยเราก็จะเห็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณซึ่งมันเป็นอารมณ์ที่เก็บเกี่ยวมาจากตาหูจมูกลิ้นกายใจเอามาสมรวมไว้ที่รูปเอาไว้ที่ตัวเราที่จิตตรงนี้ซึ่งเขาเรียกว่าเห็นขันธ์ห้าเห็นขันธ์ห้าก็คือว่าเห็นร่างกายนี้ก็คือรูปก่อนฉะนั้นเมื่อเราเห็นรูปนี้ชัดเนี่ยเราก็จะทำลายเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณให้ดับไปซะซึ่งข้อมูลในจิตเราจะไม่ให้มีเหลืออะไรข้อมูลอยู่นั้นเลยระหว่างที่ตาเก็บเกี่ยวมานั้นอยู่ในจิตเราโละทิ้งหมดเลยข้อมูลนั้นข้อมูลในอดีตก็โละข้อมูลปัจจุบันก็ออกข้อมูลในอนาคตก็ไม่มีซึ่งต่อไปเราจะเป็นเมล็ดพืชที่ไม่งอกเป็นเมล็ดพืชที่ฝ่อแล้วเสียแล้วนั่นเราจะไม่เกิดอีกต่อไปการทำลายระบบมันจะเป็นอย่างนี้นะถ้าไม่งั้นระบบถ้าโยมไม่ทำลายนะไม่มีทางเป็นไปไม่ได้ที่จะชนะมันเป็นระบบที่มันซับซ้อนมากนะเพราะจิตเราคิดไปนี่เองจึงเรียกว่าอวิชชาทำให้คิดเมื่ออวิชชามีอยู่การคิดเกิดขึ้นเขาเรียกว่าสังขารเมื่อสังขารมีอยู่วิญญาณย่อมมีนะอวิชชามีสังขารก็มีเมื่อสังขารมีวิญญาณก็มีเมื่อมีวิญญาณนามรูปก็เกิดเมื่อนามรูปเกิดได้หูตามาใช้อีกแล้วเราเกิดชาติใหม่ปุ๊บเอาตาไปหูไปใช้เหมือนเดิมนะเราก็มาใช้ต่อนั่นเขาเรียกว่าเมื่อมีนามรูปอายตนะก็เกิดเรียกสลายตนะ
สลาแปลว่าสลาแปลว่า6นะสลายตนะอันที่6ก็เกิดเมื่ออายตนะ6เกิดจิตก็วิ่งไปก็กลายเป็นผัสสะเมื่อผัสสะมีเวทนาก็มีเวทนามีตัณหาก็มีตัณหามีภพก็มีอุปทานก็มีเมื่ออุปทานมีภพก็มีชาติมีชรามรณะโสกะปริเทวนะเป็นโซ่ลูกโซ่ของการเวียนว่ายจิตออกเท่านั้นเนี่ยเรื่องใหญ่เลยเป็นสังขารเป็นวิญญาณเป็นนามรูปเลยอันนี้จิตเราอบรมมรรคเนี่ยเราจะย้อนกลับหมดเลยนะย้อนจิตกลับมาอยู่ที่ตัวเราตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าว่าให้จิตเรานี้อยู่ในตัวเรานี้เท่านั้นห้ามอยู่นอกตัวทำอย่างนี้เนี่ยจนกว่าตัวเราจะแจ้งออกแจ้งออกแจ้งออกที่แรกตัวเราเนี่ยไม่เห็นตัวเองก็หาสัญญามาก่อนมาปารภเราเคยเห็นคนตายไม่เคยเห็นจำได้ไหมจำได้เอานึกตัวเองตายอย่างนั้นอย่างนี้แล้วทุกคนจะหยิบออกมาจากไหนไม่เหมือนกันนะแต่มีเป้าหมายเดียวกันอุบายต่างกันแต่เป้าหมายเดียวกันก็คือเห็นตัวเองแต่คนต่างเห็นหรือหญิงก็คิดถึงหญิงสิชายก็คิดถึงชายไม่คิดถึงกันแล้วเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นการผูกพันการไม่โยงใยการไม่เกาะเกี่ยวการไม่ลุ่มร้อนการไม่แสวงหาก็เกิดขึ้นอะไรจะมาเผาใจเราล่ะนี่คือการแก้การทำอย่างนี้เขาเรียกว่าเนกขัมมะแสดงว่าภาพเรานั้นเป็นเนกขัมมะภาพเขานั้นเป็นกามนะเมื่อเราทำอย่างนี้ทั้งกลางวันกลางคืนเนี่ยจิตเราก็อยู่ในตัวเราก็เริ่มสว่างขึ้นมาแป๊บ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 ขึ้นมาเรื่อยๆที่แรกก็กลายเป็นเหมือนว่าฟ้าแลบก่อนจิตเราเนี่ยมันจะเหมือนฟ้าแลบแป๊บแป๊บต่อมาจากฟ้าแลบก็จะเป็นกากเพชรยิบ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 เต็มไปหมดเลยเอาเราก็เฉยเฉยไปนะพิจารณาตัวไปเลยทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ไปแสดงว่าฟ้าแลบก็ดีเป็นกากเพชรก็ดีมันบ่งบอกถึงว่าดวงตาเราเริ่มมีปฏิยาที่จะเป็นตาดีขึ้นมาจากที่ตาบอดสนิทมองอะไรมืดตึ๊บเนี่ยมันจะเริ่มมีแป๊บแป๊บแป๊บขึ้นมาแสดงว่าสัญญาณหรือสัญลักษณ์หรือสัญญาณสัญญาณบ่งบอกว่าตาของเราจะมีปริยาที่จะเป็นตาดีขึ้นมาจากนั้นก็จะเป็นเหมือนสิ่งหิ่งห้อยจะเป็นดวงดาวต่อไปก็จะเป็นดวงเดือนหรือดวงเดียวนะตอนเป็นหิ่งห้อยกากเพชรนั้นเยอะไปหมดเต็มไปหมดแต่สุดท้ายก็เหลือดวงเดือนดวงเดียวสุดท้ายก็ลอยเข้ามาก็ติดหน้าผากเราสุดท้ายก็หายเข้าไปในผากเราเนี่ยกลายเป็นตัวของเราในสว่างเหมือนกับเราอยู่ในดวงแสงสว่างอย่างนั้นนั่นหมายถึงว่าดวงตาเราจะเปิดเป็นอย่างนั้นนะอันนี้ยังไม่มีในตำรานะเพราะตำราไม่ละเอียดขนาดนี้นะแต่ว่าทุกคนทำเกิดเหมือนกันหมดบ่งบอกว่าดวงตาเรากำลังจะเกิดขึ้นแล้วดวงตาเราจะเกิดขึ้นแล้วเพราะเริ่มจะมองเห็นตัวเองขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆต่อมาเราจะเห็นตัวเองมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจากจุดใดจุดหนึ่งเมื่อก่อนเห็นร่างตัวเองเป็นอสุภะนะตอนนี้ไปจะไม่เห็นอสุภะแล้วคำว่าอสุภะหายหมดแล้วมีแต่อะไรมีแต่ร่างจริงร่างสดๆของเรานี้แหละต่อไปร่างสดยาวถึงวันนิพพานเลยจะไม่มีร่างอสุภะให้เห็นอีกเพราะร่างอสุภะเป็นร่างเริ่มแรกเอามาล่อให้จิตชวนสนใจนั่นเองเป็นร่างที่อุบายหามาจากคนอื่นแต่ตอนนี้คนอื่นไม่ต้องการเป็นแต่ของเหล่าทุนล้วนเลยทีแรกร่างเน่าร่างเปื่อยนั้นเป็นร่างยืมมาจากคนอื่นเพื่อจะจุดประกายให้เราอุบัติก่อนเมื่อเราอุบัติแล้วเนี่ยร่างนั้นก็สลัดไปเองเหมือนเราจะก่อฟืนน่ะเราก็เอาเชื้อฟืนเนี่ยเชื้อไฟล่อก่อนต่อมาเชื้อไฟมันไหม้เกือบจะหมดแล้วมันฟืนมันก็ติดแล้วเดี๋ยวเชื้อไฟก็สลายตัวก็เหลือแต่ฟืนอย่างเดียวอย่างนั้นแหละเมื่อเป็นอย่างนั้นจิตเราก็เริ่มเห็นตัวเองก็ให้ร่างให้ตัวเองร่างสดๆเราต้องการร่างสดอยู่แล้วแต่มันเห็นทันทีไม่ได้ไงมันต้องหาอะไรล่อก่อนฉะนั้นอุบายต่างๆที่เราหลอกล่อให้จิตไปตรงนั้นทำให้เกิดการเห็นร่างจริงๆเข้ามาร่างแท้ๆของเรานี่แหละตามจริง
เขาเรียกว่าการเห็นตามจริงคือมันมีจริงอะไรให้เห็นตามนั้นเลยวัยขนาดนี้ตัวเราสีสันอย่างไรรูปพรรณอย่างเห็นตามนั้นเลยการเห็นนี้เนี่ยการเห็นตามจริงเขาเรียกว่ายะถาภูตญาณยะถาแปลว่าตามจริงนะตามจริงยะถาภูตญาณทัศนารู้เห็นตามเป็นจริงเมื่อรู้เห็นตามเป็นจริงก็รักษาภาพนั้นไว้ว่ามันไม่มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจนตัวเรากับจิตเราเนี่ยช่ำไปด้วยความรู้ของจิตเหมือนผ้าที่ช่ำไปด้วยน้ำที่ซับน้ำไว้จิตของเราเคยเล่ร่อนไปมาไปมาอย่างรวดเร็วก็จะช้าตัวชะลอความช้าลงไปทีละนิดนิดจนในที่สุดจิตเนี่ยถูกซับไว้หมดเลยจนไหลไม่ได้เลยจิตที่จะไหลไปไหนถูกซับไว้หมดซับไว้หมดซับตัวเรากับจิตซับกันเหมือนผ้าซับน้ำเหมือนผลไม้แช่อิ่มเอิบไปตัวเราเนี่ยช่ำไปด้วยจิตหมดเลยจิตกับตัวเป็นเนื้อเดียวกันเหมือนเนื้อแตงโมเลยช่ำไปทั้งล่างกันเลยนั่นแหละจนจิตส่วนเราส่วนหนึ่งส่วนใดเนี่ยจิตที่อยู่นอกตัวเราปิดเลยไม่มีเลยเมื่อก่อนเราพิจารณาตัวใหม่ๆนะพิจารณาตัวทีแรกเนี่ยจิตเราเข้าไปในตัวเรา 5% 10% 20% 30% 40% ไปเรื่อยๆจนในที่สุด 100% จิตเรากับหัวเท้านี่ช่ำหมดเลยจนส่วนใดส่วนหนึ่งของจิตของเราไม่มีอยู่ข้างนอกเลยภาพทั้งหลายดับหมดเลยมีแต่ภาพเราครองโลกเลยนึกถึงคนอื่นนึกไม่ออกมืดหมดเลยเออดีเหมือนกันเนาะผู้หญิงนึกถึงผู้ชายไม่เห็นเลยผู้ชายนึกถึงผู้หญิงไม่เห็นและไม่อยากจะนึกด้วยแล้วปกติตาก็เห็นไปก็เห็นผู้หญิงผู้ชายอยู่เห็นแต่ตาแต่จิตไม่ได้ไปด้วยก็เท่ากับโมฆะไปอีกตาเห็นก็โมฆะใจก็ไม่มีภาพเพศตรงข้ามไม่มีภาพใครอื่นอยู่ในใจกลายว่าภาพเราของโลกเมื่อภาพเราครองโลกเราอาศัยภาพเหล่านั้นเป็นเครื่องอยู่บ้านหลังใหม่หลังนี้เราปิดบ้านหลังเก่าได้สำเร็จเราจะไม่กลับไปหาบ้านหลังเก่าเราอีกเลยฉะนั้นพระยาเจ้าไม่มีพระเจ้าสักองค์เลยที่กลับมาเป็นบุรุษชนไม่มีเลยเขาไม่กลับมาหรอกเพราะนั่นคือลงบ่อโสโครกบ่อโสกปกเมื่อออกมาแล้วล้างตัวสะอาดคิดหรือจะกระโดดลงไปอีกฉันใดก็ฉันนั้นแหละเขาไม่ลงเมื่อไม่หลงจิตก็ไม่ตั้งมั่นตั้งมั่นก็ไม่เสื่อมเลยไม่เสื่อมก็คือไม่รั่วและเมื่อบุคคลนั้นเห็นอย่างนั้นก็ย่อมเห็นแจ้งแต่ตัวเราชัดหมดเลยเมื่อแจ้งแล้วก็เห็นชัดเจนว่ารูปนี้เป็นของว่างเปล่าเมื่อเห็นร่างนี้เป็นรูปว่าเมื่อร่างนี้เห็นว่าเป็นของว่างเปล่าเมื่อร่างกายทั้งหมดเป็นของว่างเปล่าตาก็ว่างเปล่าไปด้วยสิหูจมูกลิ้นกายก็ว่างเปล่าถ้าอย่างนั้นร่างนี้ร่างกายว่างเปล่าตาหูก็อยู่ในร่างกายนี่แหละห้อยอยู่ในร่างหูห้อยอยู่ร่างกายนี่แหละก็จะเป็นของเที่ยงได้อย่างไรเมื่อตัวไม่เที่ยงตาก็ไม่เที่ยงหูไม่เที่ยงเมื่อไม่เที่ยงสุขทุกข์ใดอาศัยตานั้นเกิดขึ้นจะทุกข์จะเป็นเราได้อย่างไรเมื่อตาหูสัมผัสแล้วเป็นเวทนาทั้งหลายจะเที่ยงได้อย่างไรเมื่อตาหูสัมผัสแล้วจำไว้เป็นสัญญาเหล่านั้นจะเที่ยงได้อย่างไรเมื่อจิตไปทางตาหูจะเป็นสังขารนั้นจะเที่ยงได้อย่างไรเมื่อตาหูนั้นมีอยู่ใจไปตาหูนั้นเป็นวิญญาณ6จะเที่ยงได้อย่างไรกลายเป็นว่าเราเห็นรูปก็คือร่างกายนี้เห็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณว่านั่นก็ไม่ใช่ของเราถ้าอย่างนั้นควรหรือหนอว่าเราต่อนี้ไปจะส่งจิตไปทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจต่อไปเหมือนเมื่อก่อนนั้นจิตก็ตอบตัวเองว่าไม่ควรถ้าอย่างนั้นทางนี้เรื่องนี้อุบายออกคือว่าต่อนี้ไปจิตเราอย่าไปตาเลยนะอย่าไปหูเลยนะจมูกลิ้นกายใจเลยนะเพราะนั่นไม่ควรจะไปเพราะเราหลงผิดมานานแล้วบัดนี้เราเห็นทางถูกว่าสิ่งนั้นไม่ควรแก่เราทำให้จิตของคนนี้ขาดจากโลกคนนั้นก็คือพระโสดาบันโอ้โสดาบันเองเลยโสดาบันขาดโลกนะ
ไม่มีจิตออกข้างนอกเลยพระอรหันต์จะขนาดไหนแค่โสดาบันฉะนั้นพระอานนท์เนี่ยเป็นพระโสดาบันมา25ปีท่านกล่าวในคาถาว่าตลอด25ปีเรายังเป็นเสขะอยู่กามสัญญาไม่เคยเกิดแก่เราแม้แต่ครั้งเดียวนี่คือพระอานนท์กล่าวนะพระอานนท์เนี่ยเป็นพระเสขะหมายถึงเป็นพระโสดาบันมา25ปีระหว่าง25ปีเนี่ยพระอานนท์ไม่เคยคิดถึงเพศตรงข้ามแม้แต่ครั้งเดียวไม่มีภาพเพศตรงข้ามมานั่งอยู่ในใจท่านแม้แต่ครั้งเดียวไม่มีตรงกันเป๊ะเลยโสดาบันกับการบรรลุโสดาบันจะไม่มีภาพคนอื่นเลยพระอานนท์ก็กล่าวอย่างนั้นฉะนั้นใครๆอย่าคิดว่าพระโสดาบันนั้นเป็นคนที่ไม่ใช่ว่าสูงขนาดนี้อ่ะเราลองคิดที่ว่า24ชั่วโมงเนี่ยจิตเราไม่รั่วแม้แต่นาทีหนึ่งเนี่ยไม่มีภาพใครเลยมีภาพตัวเองเนี่ยทำง่ายเหรอไม่ใช่ง่ายฉะนั้นเท่ากับว่าการไม่มีภาพคนอื่นนั่นคือไม่มีกามสัญญาเลยนั่นเองอันเดียวกันเท่ากับว่าเรามีภาพคนอื่นนรกเราก็ยังเปิดอยู่เพราะคิดถึงคนอื่นนรกแน่เลยเพราะอกุศลนาทีเลยฉะนั้นพระโสดาบันถึงปิดนรกได้เพราะไม่มีภาพคนอื่นมีแต่ภาพตัวเองและภาพตัวเองยังไม่พอนะรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี้เห็นแจ้งหรือว่าเป็นของไม่เที่ยงแล้วก็เห็นอุบายออกเลยซึ่งทำให้พระอัญญาโกณฑัญญะถึงได้ว่าเป็นพระโสดาบันก็คือผู้เจ้าถามว่ารูปเที่ยงไหมไม่เที่ยงพระเจ้าข้าเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเที่ยงไหมไม่เที่ยงพระเจ้าข้าเมื่อไม่เที่ยงแล้วควรหรือนั่นเป็นเราไม่ควรอย่างนั้นพระเจ้าข้าเมื่อไม่ควรอย่างนั้นเป็นเราแล้วอริยสาวกทั้งหลายก็เบื่อหน่ายเมื่อเบื่อหน่ายก็คลายกำหนัดเมื่อคลายกำหนัดจิตก็หลุดพ้นเมื่อหลุดพ้นแล้วกิจที่ทำยิ่งกว่านี้ก็ไม่มีอีกแล้วฉะนั้นเท่ากับว่าพระอัญญาโกณฑัญญะนั้นไม่มีจิตออกข้างนอกแล้วก็เห็นแจ้งขันธ์ห้าก็ตรงเป๊ะเลยตรงนี้ซึ่งการเห็นตัวเองนั้นก็คือเห็นขันธ์ห้านั่นเองเห็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วจิตตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปจิตไม่เกี่ยวข้องทั้งโลกเลยมีแต่ภายในกับภายในแต่กิเลสพระโสดาบันก็มีอยู่ตรงไหนเมื่อจิตเราไม่รั่วแล้วเนี่ยจิตเราไม่ไปแล้วพระโสดาบันมีจิตตรงที่ว่าถึงแม้ว่าจิตเราก็ไม่รั่วนะภาพคนอื่นไม่มีในใจเราเลยแต่เมื่อใดตาเราก็ดีหูก็ดีจมูกลิ้นกายใจก็ดีสัมผัสกับโลกนะมันจะมีดิ้นข้างในนิดๆให้เห็นอยู่แต่ไม่ถึงว่าดิ้นแล้วกระโดดออกหน้าออกตาหูจมูกลิ้นกายใจไปเลยนะไม่ถึงขนาดนั้นมันดิ้นแต่มันไม่ถึงกับออกตาออกหูน่ะมันดิ้นอยู่นิดๆภายในน่ะพระโสดาบันก็รู้ว่าการดิ้นนั้นคือกิเลสของเราที่ยังเหลืออยู่เหมือนน้ำกระเพื่อมในขวดเมื่อขวดนั้นปิดผนึกดีแล้วเนี่ยแค่กระเพื่อมข้างในแต่ไม่กระเฉาะข้างนอกนะเมื่อก่อนฝามันไม่ได้ปิดเนี่ยปิดไม่สนิทกระเฉาะออกมาหมดเลยนะตาหูมันยังไม่สนิทก็อย่างนั้นแหละอันนี้ปิดฝาสนิทแล้วเนี่ยน้ำกระเพื่อมข้างในนิดหน่อยแล้วก็กิเลสโสดาบันก็รู้ว่าเนี่ยกิเลสของตัวเองเลยแค่กระเพื่อมแค่ดิ้นๆนะเจ็ดชาตินะเราในดิ้นทั้งวันมรุกี่ชาตินะดิ้นจนพานเลยนะมรุกี่ชาตินับไม่ชาติไม่ถ้วนนะไม่ใช่ดิ้นแล้วมันกระโจนเลยนะกระโดดเลยนะไม่ใช่ง่ายเนาะแต่เป็นได้นะเป็นได้และการฝึกครั้งนี้ฝึกครั้งเดียวนะจบแล้วจบเลยไม่ต้องฝึกแล้วผลนั้นจะไม่เปลี่ยนแปลงมันเป็นเรื่องอัศจรรย์นะว่าไม่เปลี่ยนแปลงฉะนั้นเท่ากับว่าเราเห็นตัวเองได้เนี่ยภาพเราก็ของโลกแล้วก็เกิดการเห็นตัวเองตลอด24ชั่วโมงแล้วก็ตลอดวันนี้ถึงวันตายเป็นเนื้อหาเดียวกันหมดเลยไม่มีการเปลี่ยนต่อให้ร้อยปีก็อย่างนั้นแหละคงที่อยู่งั้นแหละไม่เสื่อมเลยเพราะอะไรเพราะไม่รั่วเลยเมื่อไม่เลือไม่เลือไม่รั่วไม่เสื่อม
มีแต่ว่าเจริญอย่างเดียวก็คือต้องไปทำถึงที่สุดของทุกข์ก็คือการดิ้นของจิตนั้นถึงแม้ว่าพระโสดาบันรู้ว่าดิ้นนั้นก็ไม่ควรก็พิจารณาตัวต่อพิจารณากายต่อไปอีกนะแสดงว่าการดิ้นนั้นแสดงว่าพิจารณากายยังไม่พอเมื่อพิจารณาไปดึงพระอนาคามีความแจ้งของเรานั้นที่สุดแล้วไม่มีอะไรมากกว่านั้นแล้วแจ้งที่สุดแล้วไอ้ดิ้นข้างในก็หายไปเลยไม่มีอีกเลยเขาเรียกว่าการดิ้นนั้นเขาเรียกว่าอภิชฌาและโทมนัสอภิชฌาคือความยินดีโทมนัสคือความยินร้ายสิ้นไปคนนั้นก็คือเป็นพระอนาคามีเมื่อเป็นถึงพึงพระอนาคามีแล้วการพิจารณาตัวก็จบถือว่าพระอนาคามีนั้นพิจารณาตัวครั้งนี้เนี่ยเราพิจารณาด้วยเนกขัมมะนี้เพื่อจะเอากามออกอย่างเดียวกับอกุศลเพราะจิตอยู่ข้างนอกนี่เป็นอกุศลด้วยเป็นกามด้วยเราก็จะเอาออกบัดนี้ไปถึงพระอนาคามีเสร็จหมดเลยกามก็สิ้นอกุศลก็สิ้นซึ่งจิตเราเนี่ยคิดไม่ดีหรือคิดอกุศลที่เคยทะเลาะกันมาตลอดนั้นไม่เหลือเลยให้ได้ทะเลาะเลยไม่เคยปรากฏว่าจะทะเลาะกันอีกต่อไปไม่มีอีกแล้วบอกแล้วว่าทุกอย่างจบการทะเลาะกับจิตเราไม่มีอีกต่อไปมันไม่มีเริ่มก็ไม่มีตั้งแต่โสดาบันนะแต่มันทะเลาะภายในอยู่โสดาบันทะเลาะภายในแต่เราทะเลาะภายนอกไงเราทะเลาะกับภายนอกตลอดภาพคนอื่นคนจะเข้ามาเลยเราก็ทะเลาะภาพเหล่านั้นแต่พระโสดาบันเนี่ยไม่มีภาพคนอื่นแต่ตัวเองทะเลาะภายเองสมมุติว่าเมื่อก่อนเนี่ยบ้านหลังเราเนี่ยทะเลาะกับบ้านหลังข้างๆนะบ้านใกล้กันแล้วก็ทะเลาะกันศึกนอกบ้านว่างั้นเถอะต่อมาเนี่ยเราเป็นพุทธชนเนี่ยทะเลาะนอกบ้านบ้านเรากับบ้านเขาทะเลาะกันทุกวันเลยอันนั้นหมายถึงปุถุชนนะปุถุชนเนี่ยทะเลาะกับจิตมีแต่ภาพคนอื่นเข้ามาและภาพตัวเองก็ค่อยจะหายทะเลาะกับเขาก็ภาพเรากับภาพเขาภาพเขากับภาพเราเนี่ยบ้านเขากับบ้านเรานั่นเองภาพเขากับภาพเรากับบ้านเรากับบ้านเขานั่นเองต่อมาเนี่ยไปถึงพระโสดาบันเนี่ยบ้านเขาสงบแล้วการทะเลาะเพื่อนบ้านนั้นแก้ไขแล้วตอนนี้ไม่ทะเลาะแล้วแต่คนในบ้านเรายังทะเลาะกันอยู่อันนี้ศึกภายในนะแต่ที่ผ่านมาศึกภายนอกภายนอกต้องสงบแต่ก่อนทั้งภายนอกทั้งภายในอ่ะมันมีสองด้านเลยนะภายในก็ใช้ย่อยภายนอกก็รุนแรงแต่ต่อมาเนี่ยภายนอกสงบก่อนแล้วก็เหลือภายในภายในเนี่ยพี่น้องเรายังทะเลาะกันอยู่แต่ไม่เป็นไรงานก็แคบลงแล้วเราก็มาเคลียร์ภายในให้สงบลงอีกทีหนึ่งภายนอกสงบก่อนภายในก็สงบทีหลังภายนอกนั้นปุถุชนภายในตั้งคือพระโสดาบันจนถึงพระอรหันต์เนี่ยศึกภายในสงบเรื่องมันจบเลยเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยพระอนาคามีก็ถือว่าเราพิจารณากายมาทั้งหมดเนี่ยเพื่อจะเอากามออกบัดนี้กามไม่เหลือแก่เราแล้วเมื่อก่อนภาพเพศตรงข้ามไม่มีแก่เราก็จริงแต่ว่าตาเราเห็นหูเราได้ยินเนี่ยมันยังดิ้นนิดอยู่แต่มันไม่ถึงก็ออกบัดนี้ไอ้ดิ้นตรงนั้นก็ไม่มีแล้วเวลาจิตเราเนี่ยเวลาเราทดลองว่าเอ้าลองคิดตรงที่เราลองคิดถึงเพศตรงข้ามดูที่ว่าจิตเรายังยินดีอยู่ไหมเราพยายามผลักดันให้จิตไปปรากฏว่าเราผลักไปปุ๊บมันยังแล่นไปอยู่มันยังชอบอยู่มันยังวิ่งพูดเลยมันจะไปหาอยู่โอ้อย่างตรงนั้นยังไม่หมดเราถือว่าเขายังยินดีอยู่แต่เมื่อเราผลักหลังเข้าไปให้เขาคิดดูปรากฏว่าเขาเด้งกลับดันไปเขาเด้งกลับเขาไม่เอาแล้วเล่าถือว่าเขาบอกไม่ไหวไม่เอาไม่รับเพราะว่าเห็นตัวเองก็สกปรกมากแล้วก็ภาพตัวเองนี้ชัดมากจนรับภาพเป็นตรงข้ามไม่ไหวเพราะตัวเองก็รังเกียจตัวเองอยู่แล้วก็จะเอาคนอื่นมามันรับไม่ไหวจิตมันเด้งกลับหมดเลยเราถือว่ากามเราสิ้นแล้วถือว่ามันไม่เอาแล้วเราก็พอ
อันนี้ต้องทดลองนานหน่อยนะก็รู้ว่ามั่นใจว่าเราไม่มีแล้วก็พอเมื่อพอแล้วเนี่ยตอนนี้ไปเราทำยังไงการพิจารณากายเราจบแล้วให้ทำฌานต่อฌานตรงไหนล่ะฌานที่เราทำครั้งแรกเนี่ยทำได้บ้างไม่ได้บ้างเอามาปัดฝุ่นทำให้ดีๆหน่อยตอนนี้เพราะเมื่อก่อนเราจะเข้าสมาธิทีไรเนี่ยเราต้องสู้กับกิเลสก่อนเพราะการเข้าสมาธิแต่ละครั้งเนี่ยต้องสู้กับไอ้คนที่ขวางสมาธิเราเนี่ยก็คือนิวรณ์ห้านั่นแหละตัวเบลอมันขวางเราไว้เข้าทีไรต้องไปลบกับมันทุกทีเลยบางครั้งลบได้ก็เข้าไปบางครั้งลบไม่ได้ก็เข้าไม่ได้แล้วลบได้แล้วเนี่ยยึดคืนก็ไม่ได้เพราะจิตเราออกมาก็ไปลบเขาใหม่อีกแล้วเขาก็ยังโตอยู่นั่นแหละบัดนี้นิวรณ์ห้าหายสิ้นแล้วตายหมดแล้วฉะนั้นคนที่จะทำฌานระดับที่พระอนาคามีขึ้นไปเนี่ยเดินเข้าไปอย่างสบายเลยเดินเข้าสมาธิได้สบายไม่มีใครขัดขวางเลยแม้แต่คนเดียวแม้แต่หลายเดียวอารมณ์ที่ขวางไม่มีเลยจะเข้าสมาธิเมื่อไหร่เข้าได้ออกเมื่อไหร่เข้าได้ออกได้เข้าได้ก็ออกได้ออกเข้าคือไม่มีใครขัดขวางเลยเพราะไอ้คนขัดขวางไม่มีเหลือแล้วก็คือนิวรณ์ห้าเท่ากับว่าเราทำฌานอย่างไม่ยากลำบากเมื่อทำได้อย่างคล่องแคล่วชำนาญแล้วก็น้อมจิตไปทางวิชาสามเลยเพราะการอบรมมรรคเนี่ยข้อที่8เราต้องอบรมจนสุดท้ายก็คือสัมมาสมาธิสัมมาสมาธิเนี่ยพุทธเจ้ากล่าวว่าต้องสงัดจากกามสงัดจากอกุศลก่อนบัดนี้กามก็สิ้นแล้วอกุศลก็สิ้นแล้วเราค่อยทำปฐมฌานให้เกิดทุติยฌานจตุตฌานจตุตฌานจนถึงอรูปฌานเมื่อทำนี้ชำนาญแล้วก็น้อมจิตไปทางวิชาสามคือเราอยากจะรู้ว่าร่างกายนี้เราเห็นแจ้งแล้วนะเราอยากจะรู้ว่าในอดีตชาติน่ะเราเคยมีกี่ร่างมาแล้วก็สามารถจะระลึกชาติได้มากมายเขาเรียกว่าบุเพนิวาสานุสติญาณแล้วก็อยากจะเห็นคนอื่นบ้างก็เห็นด้วยตาทิพย์ของตัวเองเห็นหมดเลยว่าคนเกิดคนอื่นเกิดเกิดตายเมื่อเห็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยก็เห็นว่าเราและเขาก็ท่องเที่ยวในลักษณะเดียวกันบัดนี้เราเบื่อแล้วว่าวัฏสงสารไม่มีอะไรมีกระทุกกระทุกเราขอจบกันทีก็รวบรวมสติปัญญาก็หมดเขาเรียกว่าอาสวะขยายานนั่นคือพระอรหันต์หลังจากนั้นปฏิสัมภิทา4วิโมกข์8อภิญญา6ก็จะเกิดขึ้นมาเป็นของแถมอีกได้ทุกอย่างเลยนั่นเองฌานก็ได้ญาณก็ได้นี่คือมรรคสมบูรณ์แบบเท่ากับว่าการเดินทางอย่างนี้เนี่ยเราจะต้องโค่นระบบเก่าทิ้งหมดเลยแล้วจัดระบบใหม่แล้วอยู่ระบบใหม่ไปเลยรอวันตายเท่านั้นเองฉะนั้นระหว่างที่ยังไม่ตายจิตเราจะไม่อยู่นอกตัวแม้แต่นาทีเดียวเราไม่ไว้แน่นอนและภาพเราก็ครองโลกตอนนี้จิตเราภาพเราก็เป็นอิสระภาพไม่มีใครกดดันเราทั้งนั้นไม่มีใครประทุษร้ายมาทุษร้ายจิตเราเมื่อก่อนจิตเราภาพเขาเราไม่ได้หยุดได้หย่อนเลยไม่ได้หลับได้นอนเลยมีแต่กิเลสรุ่มร้อนไปหมดเรื่องมหากาพย์อันยาวนี่ก็จบนะฉะนั้นวัฏสงสารคนนั้นก็คือนิพพานไม่มาเกิดวิญญาณท่านไม่มีแต่เวลาจะละสังขารเนี่ยต้องทิ้งฌานให้หมดเลยฌานทั้งหมดต้องทิ้งหมดเลยเพราะว่าเป็นของโลกเขาอภิญญาทั้งหมดทิ้งหมดเลยเป็นของโลกเขาฌานก็ทิ้งส่วนญาณนี้ก็ทิ้งเหมือนกันการเห็นแจ้งกายนี้ก็ตายพร้อมกับร่างกายไปเหลือแต่ธาตุอันบริสุทธิ์ที่เป็นธาตุที่เขาเรียกว่านิพพานธาตุไม่เอาไปทั้งหมดแม้แต่หมวดธรรมทั้งหมดไม่ว่าสติปัฏฐาน4สมปัฏฐาน4อินทรีย์5พละ5โพชฌงค์7มรรคมีองค์8นี่เป็นแท้ธรรมเป็นเครื่องอุปกรณ์เป็นเครื่องอุปกรณ์ที่เราแสวงหาเพื่อจะให้เราพ้นทุกข์เหมือนเรือที่เราแสวงหาจะข้ามฟากแต่บัดนี้เราได้เรือแล้วข้ามฟากเรียบร้อยแล้วเรือนั้นก็ทิ้งไว้ในหน้าแม่น้ำนั่นเองทำทั้งหลายตั้งแต่สติปัฏฐาน4สมปัฏฐาน4อิทธิบาท4อินทรีย์5พละ5โพชฌงค์7มรรคมีองค์8
วางไว้กับโลกต่อไปเพราะธรรมก็คือธรรมไม่ใช่เราไม่ใช่เขาฉะนั้นในสติปัฏฐาน4บอกว่ากายสักแต่ว่ากายเวทนาสักแต่ว่าเวทนาจิตในสักแต่ว่าจิตแม้แต่ธรรมก็สักแต่ว่าธรรมทั้งหมดถ้าจบแล้วก็เหมือนเป็นอุปกรณ์ให้เราเนี่ยได้นิพพานไปสิ่งเหล่านั้นก็เป็นแค่อุปกรณ์เหมือนชาวนาที่ใช้แอกและไถทำนาเมื่อได้ข้าวแล้วก็วางแอกและไถไว้นั่นเองเอาข้าวไปเอานิพพานไปแสดงว่าแอกไถไม่มีก็ไม่ได้มีก็จะเป็นเครื่องอุปกรณ์ที่เราได้ข้าวมาเมื่อได้ข้าวแอกไถก็แค่อุปกรณ์ชนิดนั้นชนิดหนึ่งเท่านั้นเองทำทั้งหลายก็แค่อุปกรณ์ไม่ว่าศีลสมาธิปัญญานั่นคืออุปกรณ์ที่จะเอานิพพานออกมาสุดท้ายวางหมดทำในธรรมทั้งหลายก็ไม่ได้เอาไปเหลือแต่ธาตุที่บริสุทธิ์นั่นคือนิพพานเข้าใจไหมถ้าไม่งั้นไม่ได้นะสมาธิอย่างเดียวไม่ได้สมาธินี่แค่กระติ๊ดเดียวนะเราทำแค่ใครมาทำสมาธิจบแล้วโอ้แค่บันไดขั้นต้นเท่านั้นเองยังอีกเยอะกิเลสยังไม่ได้ละเลยจะไปจบตรงไหนไม่ได้โยมมันต้องปิดหมดเลยทำเหมือนว่าจิตเราเนี่ยมีตัวเหมือนไม่มีตัวมีตาเหมือนไม่มีตาวันวันมีตามีหูไม่มีผลที่จะให้จิตเราต้องออกเราต้องฉลาดในสิ่งเหล่านั้นหมดไม่ให้มันมีเหมือนเราไม่มีตามีหูเนี่ยมีเหมือนไม่มีทำอย่างนั้นเนี่ยแล้วเราจะอยู่โลกอย่างสันติเลยจิตจะหนึ่งเดียวตลอดวันตลอดคืนตลอด100 ปีก็หนึ่งเดียวฉะนั้นการที่ทำให้จิตหนึ่งเดียวได้อย่างนี้เนี่ยมรรคนั่นเองทำให้เป็นมรรคเนี่ยก็คือเอาจิตคิดอยู่ในตัวเราเนี่ยเมื่อเราคิดไปจนแจ้งหมดแล้วแจ้งหมดแล้วจนถึงนิพพานแล้วเลิกคิดเลยทีนี้ไม่ต้องคิดอะไรทั้งสิ้นเพราะอะไรเพราะมันจบแสดงว่าความคิดของเราที่คิดไปนั้นคิดเพื่อให้จบแล้วเมื่อจบแล้วก็เลิกกันก็กลายเป็นวิสังขารละมรรคนั้นเป็นสังขารแต่เมื่อถึงนิพพานเป็นวิสังขารเลยเป็นอสังขตธรรมธรรมนั้นก็จะไม่ปรุงแต่ง ฉะนั้นทางนี้จึงเป็นทางเอกหรือเป็นทางอันหนึ่งที่เราจะทุกคนจะต้องอบรมก็คือมรรคเป็นทางพ้นทุกข์ที่เราทุกคนจะต้องมีเพราะการที่เราเปลี่ยนระบบนะเปลี่ยนระบบให้จิตของเราเนี่ยมาสู่ทางเส้นนี้เขาเรียกว่าทางถูกเขาเรียกว่าสัมมามรรคแต่ทางเก่าที่เราเดินไปทางโน้นหาเขาเป็นเรียกว่ามิจฉามรรคฉะนั้นทางใหม่นี้เราสร้างขึ้นมาแล้วทางเก่าก็ปิดเลยไม่เป็นคนเก่าอีกเลยฉะนั้นคนคนนี้ก็คือคนใหม่แต่ร่างกายเก่าแต่จิตใหม่จะไม่เป็นจิตอย่างเดิมอันนี้แหละเขาเรียกว่าที่สุดของทุกข์ต้องเดินทางนี้ก็คือสัมมามรรคนะสัมมามรรคเป็นทางที่ทุกคนจะต้องอบรมมาจนถึงโน่นเนี่ยนิพพานแล้วก็ไม่กลับไปทางเก่าอีกเท่ากับว่าทางนี้ก็เรียกว่าสมตะธรรมานะสมตะธรรมาธรรมที่เป็นทางถูกนะทางเก่านั้นเขาเรียกว่ามิชตะธรรมาคือทางผิดนะทางถูกกับทางผิดนะทางถูกก็คือทางที่จิตมาดูตัวเราฉะนั้นจิตเราภาพเราจิตเราตัวเราเป็นจิตที่สบายจะนั่งจะนอนมีแต่เราอยู่ในครองจิตจบเลยปัญหาไม่มีใครมายวนกวนใจเราเราก็จบทุกอย่างอย่างนั้นแหละเขาเรียกความเห็นแจ้งก็จะแจ้งอยู่อย่างนี้ตลอดชีวิตนะไม่ใช่แจ้งวันนี้พรุ่งนี้หายไปแล้วไม่ใช่นะไม่ใช่ต้องแจ้งตลอดชีวิตเลยตลอดปีตลอด100 ปีก็แจ้งอยู่อย่างนั้นจนถึงวันตายก็ทิ้งล่างไปซะไม่ได้เอาไปเหลือแต่ความธาตุที่รู้ที่เข้าใจฉะนั้นทางเส้นนี้ก็คือสัมมามรรคนะสัมมามรรควันนี้ก็ให้ชื่อเรื่องว่าสัมมามรรคก็แล้วกันเนาะวันนี้จะได้เข้าใจว่าสัมมามรรคคือทางถูกนี้ไปอย่างนี้ปฏิบัติอย่างนี้
วันนี้ก็สมควรแก่กาลเวลาขอทุกคนมีความสุขความเจริญรู้แจ้งเห็นธรรมในพระธรรมคำสอนพระเจ้าทุกคนทุกท่านเทอญ